หนังสือกำลังใจของพลตรีหลวงวิจิตวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีภาคหนึ่งภาควิชาการข้อความเบื้องต้นถ้าหากมีใครคนหนึ่งมาบอกเราว่าเขามีเรือเดินทะเลซึ่งเขาเองเป็นกัปตันและชวนให้เราโดยสารไปด้วยเขาบอกว่าเมื่อออกทะเลแล้วจะไม่แตะต้องพวงมาลัยถือท้ายเลยเพราะทะเลเป็นที่กว้างใหญ่ ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนอะไรเรือของเขาจะแล่นไปในทิศทางที่แรงลมและกระแสน้ําจะพัดพาไม่ต้องกังวลถึงการถือท้ายควบคุมทางเดินของเรือเขาบอกให้เราไปเที่ยวกับเขาและเขารับรองว่าจะเป็นการเที่ยวที่ผาสุขสนุกสบายเราคงคิดว่าเขาเป็นคนประหลาดเราจะไม่ยอมลงเรือของกัปตันชนิดนั้นแม้จะให้เราไปเที่ยวเล่นเปล่าๆโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสาร จะให้ห้องที่สวยงามและให้อาหารดีสักเพียงไรหรือแม้จะแถมเงินให้ด้วยเราก็จะไม่ยอมไปกับเขาโดยในยะออันเดียวกันถ้าหากมีใครคนหนึ่งมาพูดให้เราฟังว่าเขามีรถยนต์ดีวิเศษไม่ต้องถือพวงมาลัยเขาจะพาเรานั่งรถคันนั้นไปขับเที่ยวเล่นเพื่อให้เห็นความมหัศจรรย์ของรถเขาจะปล่อยมันแล่นไปตามเรื่องของมันโดยไม่ต้องมีการขับคุม เขารับรองว่าจะเป็นการขับขี่ที่สนุกสนานมากเราคงจะคิดว่าเขาเป็นคนสติวิปลาดเราจะไม่ยอมเชื่อความดีวิเศษของรถถึงกับว่ามันสามารถจะหลบหลีกเสี่ยงอันตรายไม่ออกนอกทางไม่ชนอะไรมันจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้ถูกต้องโดยไม่ต้องคุมพวงมาลยัยเราจะไม่ยอมเสี่ยงภัยนั่งรถของบุคคลชนิดนั้นเราเคยเห็นนักขี่จักรยาน ที่แสดงความโลดโลนตามถนนหลวงใช้แต่เท้าถีบให้รถแล่นแล้วก็ปล่อยมือไม่คุมคันถือเขานึกว่าคนที่เห็นจะสรรเสริญความเก่งกล้าสามารถแต่เราจะไม่นึกสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นเราจะเห็นเป็นการเหมห่หามไร้ความคิดบางทีเราจะออกอุทานว่าเขาหาที่ตายบางทีเราจะนึกแช่งให้เขาประสบอุปัทวะเหตุมีอันตรายเสียสักครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นบทเรียนไม่ให้เขาทำอย่างนั้นอีกรวมความว่าเราไม่เชื่อถือหรือให้ความนิยมไว้วางใจแก่นายเรือที่ไม่ถือท้ายแก่คนรถที่ไม่คุมพวงมาลัยเราเห็นเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยเราเห็นนักจัก,กรยานที่ปล่อยมืออวดกล้ากลางถนนเป็นบุคคลที่น่าเกลียดน่าชังและเราทายว่าบุคคลชนิดนี้จะต้องตายอย่างโง่โง่แต่เราเคยนึกบ้างหรือไม่ ว่าตัวเราเองนั้นโดยมากเราเป็นพวกเดียวกับบุคคลที่กล่าวข้างต้นและเราควรจะตำหนิตัวของเรามากเท่ากับที่เราตำหนิพวกนั้นหรือยิ่งกว่าเรามีร่างกายที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ให้ใช้การได้ดีกว่าเครื่องยนต์กลไกใดๆเรามีชีวิตที่สูงค่ากว่ารถยนต์หรือเรือเดินทะเลหรือสิ่งทั้งหลายแต่พวกเราเป็นอันมากได้เลินเลอ่อละเลยไม่ควบคุม ปล่อยชีวิตให้ดำเนินไปตามเหตุการณ์ตามสิ่งแวดล้อมตามความใคร่ความปรารถนาเหมือนนายเรือที่ไม่ถือท้ายเหมือนคนรถที่ไม่ถือพวงมาลัยในบางครั้งเราเหิมหามปล่อยให้ชีวิตแล่นไปโดยปราศจากความยับยั้งรั้งตัวเหมือนนักจักรยานที่อวดดีปล่อยคันถือใช้แต่เท้าถีบเรานึกบ้างหรือไม่ว่าส่วนมากที่สุดเรากำลังเป็นเหมือนอย่างบุคคลที่เราไม่เลื่อมใส เราตำหนิหรือเห็นว่าเสียสติทีเดียวเรานึกบ้างหรือไม่ว่าการที่เราไม่ถือท้ายควบคุมทางดำเนินชีวิตของเราเองนั้นเป็นการที่เราทําลายตัวเองทําลายชีวิตซึ่งมีค่าสูงและหายากที่สุดบางที่เราปล่อยตัวของเราให้ดำเนินไปในหนทางที่เรารู้ว่าผิดเราไม่มีกำลังใจพอที่จะยับยั้งตัวให้หันมาในทางที่ถูกปล่อยชีวิตของเราให้เสียไปทั้งชีวิต ทำไมจึงทำเช่นนั้นเราจะไม่ยอมลงเรือของนายเรือที่เขาไม่ถือท้ายเราจะไม่ยอมนั่งรถยนต์ที่ไม่มีคนถือพวงมาลัยเราจะไม่ยอมนั่งไปข้างท้ายหรือแม้แต่จะเข้าใกล้นักจัก,กรยานที่อวดดีปล่อยคันถือแต่ดูเหมือนเราจะไม่ค่อยสังเกตรหรือพินิษพิเคราะห์ดูคนที่เกี่ยวข้องกับเราว่าเขาถือท้ายถือพวงมาลัยควบคุมความเป็นไปในชีวิตของเขาหรือเปล่า การแต่งงานที่ทำให้เราประสบผลร้ายการครบเพื่อนที่นำความทุกข์ร้อนมาให้เราการร่วมงานที่ทำให้เราเสียหายล่มจมโดยมากมักเกิดจากเหตุอย่างเดียวคือเราลืมดูไปว่าคนที่เราจะแต่งงานด้วยหรือจะคบเป็นเพื่อนหรือจะเข้าไปร่วมงานนั้นเป็นคนที่ถือท้ายคุมพวงมาลัยยึดคันถือแห่งชีวิตของเราหรือเปล่า บางทีเราไปมุ่งมองอยู่ที่ความสวยงามใหญ่โตโอโถงเหมือนคนที่จะลงเรือขึ้นรถมุ่งมองแต่ความสวยงามของรถความใหญ่โตโอโถงของลำเรือโดยไม่คำนึงว่านายเรือหรือคนขับรถนั้นเป็นคนชนิดไรและผลร้ายก็เกิดแก่เราเป็นการประหลาดเหลือเกินที่พวกเราโดยมากมักตีราคาชีวิตของเราเองต่ำเกินไปถ้าเรามีเรือสักลำหนึ่ง เราจะถือเป็นกิจธรรมดาที่จะต้องระมัดระวังถือท้ายให้มันแล่นตรงถ้าเรามีรถยนต์เราจะพยายามควบคุมพวงมาลัยให้รถแล่นถูกทางหลีกเลี้ยวหลบอันตรายไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นภัยแก่ตนเองและผู้อื่นและทั้งรถทั้งเรือในขณะที่แล่นไปเราจะตั้งจุดหมายปลายทางไว้แน่นอนว่าจะให้ไปทางไหนเราจะเลือกทางเลือกถนนที่ดีที่สุด สำหรับให้รถหรือเรือของเราแล่นแต่ส่วนชีวิตของเราเองที่สูงค่ากว่ารถหรือเรือหลายเท่าเราไม่ชอบถือท้ายควบคุมเพราะเป็นการฝืนใจไม่สนุกเราไม่ค่อยตั้งจุดหมายปลายทางของชีวิตให้แน่นอนเพราะเกียจคร้านที่จะคิดเราเห็นแก่ความสุขสนุกสบายชั่วครู่ชั่วขณะยอมรับความลำบากซึ่งบางทีก็รู้อยู่ดีว่าจะมีมาภายหลัง เราปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามกระแสของเหตุการณ์เหมือนปล่อยเรือให้แล่นไปตามกระแสน้ําแล้วเราก็ไม่ค่อยเฉลียวคิดว่าการทําเช่นนั้นเป็นการตีราคาชีวิตของเราเองต่ำกว่าเรือลําหนึ่งหรือรถคันหนึ่งเมื่อตกอยู่ในพยันตรายเมื่อต้องประสบความเสียหายความไม่สําเร็จความล้มเหลวหรือความล่มจมสัญชาตญาณของมนุษย์เรามักจะเอาความผิดไปโยนให้แก่ผู้อื่นหรือแก่สิ่งภายนอก เป็นความพอใจที่จะทำอย่างนั้นเด็กที่ยังไม่เดียงสาล้มลงถ้าผู้ใหญ่ทุบกระดานเป็นทีลงโทษให้เด็กเห็นว่าเป็นความผิดของแผ่นกระดานเด็กมักจะพอใจแต่ถ้าผู้ใหญ่จะบอกว่าการล้มนั้นเป็นความผิดของเขาเองเด็กมักจะไม่พอใจหรือไม่เข้าใจความคิดที่ว่าคุณโทษทั้งหลายมาจากภายนอกนั้นเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนุษย์และด้วยเหตุนี้ ความเชื่อของคนป่าเถื่อนไม่ว่าในที่ใดสมัยใดจึงเป็นไปในทางนับถือผีสางเทวดาโดยเชื่อว่าคุณโทษมาจากสิ่งเหล่านั้นและมนุษย์ก็ตกเป็นเหยื่อของพวกนักเสกสรรปั้นอินพรมยมยักษ์ขึ้นมาหลอกให้คนเชื่อและพวกนักเสกนักปั้นเหล่านั้นกลายเป็นคนสำคัญพวกแรกของโลกมาจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิวัติทางความคิด จึงได้เกิดมีขึ้นอย่างจริงจังพระพุทธเจ้าได้ทรงพยายามเปลี่ยนทางเชื่อเปลี่ยนแนวคิดของมนุษย์ให้มนุษย์เข้าใจไปในทางที่ว่าผลดีผลร้ายเป็นเรื่องที่เราทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทำให้ความไม่สำเร็จความล้มเหลวความยากลำบากทั้งหลายเกิดจากความผิดความบกพร่องของเราคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประมวลลงในหลักที่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันที่จริงก็เป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่าหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นหลักที่ถูกต้องแท้เพราะความจริงที่บังเกิดขึ้นในชีวิตทั่วไปนั้นบางทีก็ขัดแย้งกับหลักอันนี้แต่อย่างไรก็ดีการยึดหลักเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี้มีประโยชน์เพราะอย่างน้อยก็เป็นทางให้เราพยายามทำความดีซึ่งจะช่วยตัวเราได้ไม่มากก็น้อย และละเว้นความชั่วที่จะให้ผลเป็นความเดือดร้อนแก่ตัวเราและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นทางให้เราสแสวงหาความผาสุกได้มากกว่าความเชื่อถือทางอื่นหลักเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นมีความจริงอยู่เป็นอันมากหากเราพิจารณาความเป็นไปในชีวิตของเราอย่างเที่ยงธรรมท่องแท้เราจะเห็นได้ว่าผลดีผลร้ายทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นส่วนมากที่สุด เป็นผลที่เราสร้างทำของเราเองผลดีที่เราได้รับอาจมาจากความช่วยเหลือของผู้อื่นบ้างอาจมีบุคคลหลายคนที่เราต้องขอบใจและระลึกถึงบุญคุณแต่ผู้ที่เราจะต้องขอบใจมากที่สุดนั้นคือตัวเราเองในกระแสะน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาย่อมจะว่ายทวนน้ำเสมอปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตายมนุษย์ต้องต่อสู้อุปสรรคเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ก็เหมือนคนที่ตายแล้วเราได้สร้างผลดีให้แก่ตัวเรามากกว่าที่คนอื่นสร้างให้เพราะผู้อื่นจะช่วยเราก็ต่อเมื่อเราช่วยตัวเองอยู่ก่อนแล้วไม่มีใครแม้แต่สวรรค์ที่จะช่วยคนซึ่งไม่ช่วยตัวเองก่อนเมื่อว่าถึงผลร้ายก็เช่นเดียวกันบุคคลอื่นอาจก่อผลร้ายให้เราได้แต่จะไม่ร้ายเท่ากับที่เราก่อให้แก่ตัวเอง มนุษย์เราทำร้ายตัวเราเองมากกว่าที่คนอื่นทำร้ายความเสียหายที่เราก่อให้แก่ตัวเรามีพิษสงแรงร้ายกว่าที่คนอื่นทำให้เพราะผลร้ายที่ผู้อื่นก่อให้นั้นเราสามารถแก้ไขป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ทำให้แก่ตัวเราเองแล้วก็ไม่มีใครป้องกันไม่มีใครแก้ไขท่านผู้อ่านทุกท่านคงเคยเห็นหาดทรายชายทะเลเช่นที่หัวหินและคงเคยเห็นเด็กวิ่งเล่น เก็บหอยเก็บกรวดอยู่ที่ชายทะเลนั้นเด็กจะมองดูทะเลเห็นความเวิ้งว้างกว้างใหญ่อยู่ตรงหน้าและบางทีก็มีเรือใบเรือกลนไฟแล่นมาในสายตาของเขาความคิดของเด็กคงมีสองอย่างอย่างหนึ่งไม่กลัวอะไรเลยเขาคิดว่าเขาจะออกไปกลางทะเลได้อย่างสะดวกสบายและจะสนุกเสียด้วยหรืออีกอย่างหนึ่งก็กลัวจนไม่กล้าจะย่อนเท้าลงไปในน้ำทะเลทีเดียว อนาคตของมนุษย์เปรียบได้กับท้องทะเลอันเวงววางการ,รเผชิญอนาคตเป็นเหมือนอย่างเราแล่นเรือน,น้อยๆออกไปในทะเลนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องชีวิตเพียงพอเราก็จะอยู่ในลักษณะสองอย่างเหมือนเด็กที่เล่นอยู่ริมทะเลอย่างหนึ่งคือประมาทคิดว่าไม่ยากอะไรและออกไปเผชิญชีวิตโดยรู้เท่าไม่ถึงการอีกอย่างหนึ่งคือท้อถอย ไม่มีมานะที่จะผจญกับอนาคตมีชีวิตอยู่เพื่อรอเวลาตายไปเป็นวันๆทั้งสองอย่างคงเป็นความอับปางในชีวิตด้วยกันการที่จะผเผชิญชีวิตหรือฟันฝ่าอนาคตให้ลุล่วงไปด้วยดีเราต้องถือท้ายยึดพวงมาลัยควบคุมทางดำเนินชีวิตเราจะต้องรับผิดชอบโดยถือหลักว่าความดีความไม่ดีเป็นสิ่งที่เราสร้างของเราเองเราจะต้องให้อนาคตอยู่ในบังคับและควบคุมของเรา และเพื่อการนี้เราจะต้องมีกำลังสามประการคือกำลังกายกำลังความคิดและกำลังใจกำลังกายหมายถึงเป็นผู้มีอนามัยดีร่างกายแข็งแรงซึ่งเป็นความสำคัญเบื้องต้นกำลังความคิดหมายถึงวิชาความรู้และมันสมองที่ดีและกำลังใจหมายถึงสมรรถภาพของดวงจิตที่เป็นเครื่องส่งเสริมและควบคุมให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ดำเนินไปโดยเรียบร้อยและเหมาะสมกำลังกายเป็นเรื่องของร่างกายกำลังความคิดเป็นเรื่องของมันสมองและกำลังใจเป็นเรื่องของดวงจิตโดยตรงกำลังทั้งสามนี้มีความสำคัญเท่าๆกันบุคคลผู้ใดประกอบพร้อมด้วยกำลังสามประการบุคคลผู้นั้นก็แน่ใจได้ว่านาวาชีวิตของเขาจะแล่นไปได้ดีที่สุดและบรรลุถึงที่หมายถ้าหากจะขาดตกบกพร่องทางหนึ่งทางใด ก็ขออย่าให้เป็นเรื่องกำลังใจเพราะถ้าขาดกำลังใจแล้วกำลังกายและกำลังความคิดที่มีอยู่นั้นจะไม่ให้ผลหรือให้ก็จะเป็นผลในทางร้ายเหมือนรถเรือที่มีรูปงามกำลังเร็วแต่ขาดเครื่องถือท้ายขาดพวงมลาลัยการโดยสารขับขี่จะเป็นอันตรายร้ายแรงกำลังใจที่ปราศจากความคิดอาจมีความล้มเหลวแต่ถ้ามีกำลังความคิดโดยไม่มีกำลังใจ จะเป็นการล้มละลายทีเดียวถ้ากำลังกายและกำลังความคิดบกพร่องแต่กำลังใจดีกำลังใจอาจจะชดใช้แทนกำลังกายกำลังความคิดที่บกพร่องนั้นได้แต่ถ้าขาดกำลังใจแล้วจะเอากำลังกายและกำลังความคิดมาใช้แทนกำลังใจหาได้ไหมด้วยเหตุดังว่านี้สำหรับชีวิตมนุษย์กำลังใจจึงเป็นของจำเป็นอย่างเหลือเกินเป็นการแน่นอนว่า เราไม่สามารถจะผ่านชีวิตไปโดยปราศจากความยากเข็นทุกร้อนโดยไม่ประสบความล้มเหลวหรือต้องตกอยู่ในห่วงแห่งความลำบากแต่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีของคู่กันในเวลากลางวันที่แสงแดดแผดเผาก็ยังมีที่เป็นร่มเงาให้ความร่มรื่นชื่นเย็นห่วงทุกเป็นเหมือนห่วงน้ำการที่เราตกไปในห่วงแห่งความทุกข์ลำบากก็เหมือนเราตกลงไปในน้ำถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็น เราจะต้องตายแต่ถ้าเรามีกำลังและไหวเป็นพยายามไหวกลับขึ้นมาได้ร่างกายของเราคงบริสุทธิ์สะอาดด้วยเพราะน้ำจะช่วยชำระสิ่งโสโครกเครื่องแปดเปื้อนในตัวเราให้หมดไปเราจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดและตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เรียบร้อยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในเวลาที่เราตกอยู่ในความทุกข์ยากเท่านั้นที่เราจะรู้จักตัวของเราเอง รู้จักเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรู้ว่าใครดีใครไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรที่เราทำไว้จะระดมเข้ามาให้ผลร้ายแก่เราในเวลานั้นถ้าหากเราพยายามต่อสู้ได้เราจะปลดเปลื้องเรื่องร้ายทั้งหลายให้หมดไปและตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อย่างสะดวกสบายทีเดียวข้อความต่อไปนี้จะอธิบายให้ท่านเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราต้องประสบโชคร้ายร้ายอย่างรุนแรงจริงๆ เราจะได้พบพฤติการดังต่อไปนี้คือ1คนเป็นอันมากจะพูดว่าโชคร้ายที่เราประสบนั้นเป็นความผิดของเราเองเขาจะวิพากษวิจารณ์กันว่าเราทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตามปกติเขาจะไม่พูดกันว่าโชคร้ายที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นเป็นความผิดของคนอื่นไม่ใช่เราถ้าเราไปพยายามแก้ตัวว่าเป็นความผิดของคนอื่นก็ยิ่งทำให้คนทั้งหลายวิพากวิจารณ์เราไปในทางไม่ดีหนักขึ้น ว่าวลอยสูงขึ้นได้เพราะเหตุที่ต้านลมถ้าหมดลมว่าวจะตกมนุษย์เราจะขึ้นลงได้ก็เพราะการต่อต้านอุปสรรคชีวิตไม่เคยประสบอุปสรรคจะหาความก้าวหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาด 2. ถ้าเรามีความผูกพันอะไรอยู่เช่นถ้าเรามีหนี้สินพวกเจ้าหนี้ระดมกันเรียกร้องให้เราใช้หนี้ถ้าเราไม่สามารถใช้หนี้หรือทำความตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้เราจะต้องถูกฟ้องถูกยึดทรัพย์ ถูกเพิ่มภูนความยุ่งยากคุณเข็นมากขึ้น 3. มิตรที่ร้ายหรือญาติที่เลวจะตีตนออกห่างจากเราหรือกลายเป็นศัตรูไปทีเดียว 4. สศัตรูหรือคนร้ายทั้งหลายจะกระนำซ้ำเติมเพื่อให้เราล่มจมย่อยยับหรือแตกดับไปในที่สุดแน่นอนทีเดียวถ้าเราไม่มีกำลังจะกอบคู่ฐานะเราจะต้องล่มจมย่อยยับถึงแตกดับไปจริงๆ เหมือนคนตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่มีกำลังว่ายจะต้องจมน้ำตายแต่ถ้าเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะสามารถเอาพฤติการทั้งสี่ข้อที่กล่าวข้างต้นมาเป็นประโยชน์แก่เราคือในประการที่หนึ่งคำของคนทั้งหลายจะเป็นกระจกสองหน้าเราเองให้เรารู้ว่าเราได้ทำผิดทำไม่ดีอะไรไปจริงๆเพราะตามธรรมดาคนาเรานั้น ความผิดของเราเองเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นนักเรามักไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นความผิดของเราคนอื่นเข้ามองเห็นความผิดของเราได้ดีกว่าเราเข้าแลเห็นมากกว่าที่เราผิดจริงเสียด้วยซ้ําเราฟังเขาพูดบางทีเขาพูดถูกเราเก็บเอาคําพูดเหล่านั้นมาไตรตรองโดยไม่เข้ากับตัวเองเราจะรู้จักตัวเราเองดียิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแก้นิสัยใจคอความประพฤติ หรือแนวคิดของเราอย่างไรถ้าเรามีกำลังใจพอที่จะเปลี่ยนแก้ในทางที่เราเห็นด้วยความยุติธรรมว่าควรเปลี่ยนแก้ก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งแก่ตัวเราเองในประการที่สองโชคร้ายที่เราต้องประสบจะบังคับให้เราต้องชำระความผูกพันหนี้สินถ้าหากว่าเรามีพฤติการอันนี้จะบังคับให้เราต้องทำความพยายามเราจะต้องสแสวงหางานทา เราจะต้องยอมรับความลำบากยากเหนื่อยมากขึ้นเราจะต้องเพิ่มความขยันขันแข็งเพิ่มความบากบั่นมันเพียนและในระหว่างนั้นเองเราอาจจะได้พบช่องทางการงานที่จะให้ผลดีแก่เราภายหลังที่ได้ชำระข้อผูกมัดรัดคอทั้งหลายแล้วความภาคเพียนที่เราได้ทำในระหว่างนั้นจะกลายเป็นวิถีทางอันถาวรแห่งชีวิตในภายหน้าความจำเป็นที่บีบบังคับเราในเวลานั้น จะบันดาลผลให้แก่เราในการต่อไปในประการที่สเป็นเรื่องที่สวรรค์ประทานโอกาสอันประเสริฐแก่เราที่ให้เราทราบแน่ว่าบรรดาญาติหรือมิตรที่เรามีอยู่นั้นใครเป็นคนดีใครเป็นคนร้ายซึ่งเราจะไม่มีโอกาสได้รู้จริงเห็นจริงในเวลาเรารุ่งเรืองมีโชคดีโชคร้ายเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารู้จักญาติมิตรของเราตามที่เป็นจริงแทนที่โชคร้ายจะเป็นความร้าย โชคร้ายกลับเป็นความดีที่ช่วยให้เราสามารถกลั่นกรองเอาญาติมิตรที่ดีไว้และกวาดทิ้งญาติมิตรที่ร้ายออกไปนักปราดหลายคนกล่าวว่าโชคร้ายเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่นด้วยประการที่สการที่เราต้องประสบโชคร้ายนั้นจะทำให้ศัตรูของเราพอใจยิ่งเขาได้กระนำซ้ำเติมอย่างมากที่สุดที่เขาจะทำได้แล้ว ความคิดที่เป็นศัตรูจะลดหย่อนลงไปเพราะมนุษย์ก็รู้จักมีความพอใจเหมือนกันเขาอาจจะกลับมีใจเป็นอุเบกขาและเลิกเป็นศัตรูไปก็ได้นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มเติมอีกบางประการคือคนที่รักและตั้งใจดีต่อเราจริงจะรักสงสารและเห็นอกเห็นใจเรามากขึ้นบุคคลพวกนี้เป็นพวกที่พึงปรารถนาเป็นญาติที่สุจริตเป็นมิตรที่แท้ พฤติการอันใดที่ทำให้ญาติที่สุดจริตมิตรที่ดีแท้เพิ่มพูนความรักความสงสารและความเห็นอกเห็นใจเรายิ่งขึ้นพฤติการอันนั้นต้องนับเป็นพฤติการที่ดีผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราได้รับในเวลาโชคร้ายคือความรู้ในเรื่องชีวิตเราจะไม่สามารถได้ความรู้อันแท้จริงในเรื่องของชีวิตในยามที่เราผาสุขหรือโชคดี เราจะรู้จักชีวิตอันแท้จริงต่อเมื่อเวลามีโชคร้ายและความรู้อันนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เรารวมความว่าถ้าเรามีกำลังใจต่อสู้แล้วโชคร้ายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่ใช่ของร้ายกลับจะให้ผลดีแก่เราเพราะจะช่วยให้เรารู้จักตัวของเราเองให้เราพยายามชำระล้างข้อผูกพันเท่ากับล้างสิ่งโสโครกในตัวเราออกไป ช่วยตัดาติมิตรที่เลวร้ายออกไปจากเราโดยที่เราไม่ต้องตัดเองส่วนญาติมิตรที่ดีจะเหลืออยู่และเพิ่มพูนความรักความสงสารเมตตากรุณาเรามากขึ้นศัตรูของเราจะพอใจและลดหย่อนความเป็นศัตรูลงไปหรืออาจจะเลิกเป็นศัตรูทีเดียวก็ได้เราจะมีสภาพเหมือนอย่างได้ชำระล้างสิ่งโสโครกออกไปจากตัวเราให้เหลือแต่สิ่งที่ดี เราจะกลายเป็นคนบริสุทธิ์จะตั้งต้นชีวิตได้ใหม่ด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีวิตอย่างแท้จริงความภาคเพียรพยายามที่เราทำในระหว่างที่ต้องต่อสู้เพื่อผจนกับโชคร้ายนั้นจะให้วิถีทางอันถาวรสำหรับดำเนินชีวิตใหม่ของเราต่อไปจะหาสภาพการอันใดเป็นประโยชน์ยิ่งกว่านี้เห็นจะหาได้ยากแต่ถ้าเราจะต้องมีกำลังใจ เพราะในกรณีเช่นนั้นถ้าเราขาดกําลังใจเสียแล้วก็จะเป็นความล่มจมแตกดับอย่างไม่มีปัญหาด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าการที่เราประสบโชคร้ายก็เป็นเหมือนการที่เราตกลงในห่วงน้ำลึกถ้าเราไม่มีกําลังไหวเราจมน้ำตายแต่ถ้าเรามีกําลังไหวห่วงน้ำลึกจะช่วยล้างสิ่งโสโครกออกจากตัวเราและเราจะขึ้นจากห่วงน้ำอย่างคนที่บริสุทธิ์สะอาด บุคคลที่จะทำงานยิ่งใหญ่สำเร็จได้จะต้องมีเครื่องช่วยสองประการคือ 1. มิตรที่ซื่อสัตย์และสองศัตรูที่แรงร้ายถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปความสำเร็จยิ่งใหญ่จะไม่มีขึ้นเลยคําของนโปรเลียนอันที่จริงการเปรียบกับห่วงน้ำธรรมดาก็ยังไม่เพียงพอโชคร้ายหรือความทุกข์ลำบากอันรุนแรงนั้น เราควรจะเปรียบกับบ่อน้ำทิพส์ด้วยซ้ำเมื่อเราต้องประสบโชคร้ายหรือความทุกข์ลำบากอันรุนแรงเราควรทำใจคิดเสียว่าสวรรค์ได้จับเราโยนลงไปในบ่อน้ำทิพย์เป็นบ่อกว้างใหญ่และมีความลึกอย่างไม่สิ้นสุดถ้าเราไหว้ไม่เป็นเราจมน้ำตายแต่ถ้าเราไหว้และตะเกียกตะกายกลับขึ้นมาได้เราจะได้ชุบตัวด้วยน้ำทิพซ์ซึ่งจะชำระล้างสิ่งแปดเปื้อนโสโครก และโชคร้ายทั้งหลายให้หมดไปจากตัวเราทําให้เรามีกําลังวังชามีความบริสุทธิ์ผุดพองสวยงามโชคร้ายหรือความทุกข์ลำบากอันรุนแรงนั้นไม่ใช่อื่นไกลคือบ่อน้ําทิพย์ที่สวรรค์เตรียมไว้ให้เราชุบตัวใหม่คนที่ไม่เคยประสบโชคร้ายหรือความทุกข์ลำบากอันรุนแรงในชีวิตเป็นคนที่ยังไม่เคยชุบตัวข้อความข้างต้นกล่าวถึงประโยชน์ของกําลังใจ แต่เฉพาะที่จะแลเห็นง่ายๆแต่คุณประโยชน์ของกำลังใจนั้นมีมากหลายดังที่ท่านผู้อ่านจะได้เห็นต่อไปถ้าเราเชื่อว่าชีวิตนี้เป็นการต่อสู้เราก็เชื่อต่อไปได้ว่าอาวุธวิเศษใช้สำหรับต่อสู้เหตุการณ์ในชีวิตนั้นคือกำลังใจถ้าเราเชื่อว่าจะต้องต่อสู้ตั้งแต่เกิดจนตายเราก็จะต้องสร้างอาวุธคือกำลังใจนี้ไว้สำหรับตัวเราในฐานะที่ข้าพเจ้าผู้เขียนเรื่องนี้ เคยผ่านชีวิตมาหลายอย่างจึงกล้าที่จะยืนยันด้วยความแน่ใจว่าอาวุธอันประเสริฐสุดที่มนุษย์ควรมีไว้ในชีวิตนี้คือกําลังใจจะเป็นเครื่องช่วยตัวเราในยามที่ต้องสู้ต้องผจญและมีประโยชน์จริงๆและอาวุธพิเศษนี้เราจะไม่ต้องซื้อด้วยราคาแพงมากเลยเพราะเราซื้อจากธรรมชาติธรรมชาติขายทุกสิ่งทุกอย่างให้เราด้วยราคาถูกแต่ให้ของที่มีคุณภาพดี สูงกว่าทุนที่เราลงไปเป็นนั้นมากการปลูกสร้างกําลังใจไม่ใช่งานยากถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่จะปลูกสร้างข้อความในบทต่อๆไปจะชี้ช่องทางปลูกสร้างกําลังใจซึ่งข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเชื่ออย่างหนักแน่นว่าจะให้ประโยชน์แก่ท่านผู้อา่านคุ้มค่าของเวลาที่ท่านต้องเสียสละเพื่ออ่านหนังสือเล่มนี้บทที่หนึ่ง ลักษณะของกำลังใจปัญหาที่จะต้องพิจารณากันในชั้นนี้ก็คือว่ากำลังใจคืออะไรการตอบปัญหาข้อนี้ไม่มีอะไรดีกว่าที่จะใช้วิธียกตัวอย่างข้าพเจ้าเป็นคนไม่สู้คลื่นทั้งทั้งที่เดินทางไกลามามากมายหลายครั้งก็ยังเมาคลื่นอยู่นั่นเองเมาทั้งคลื่นทะเลและคลื่นอากาศทั้งในเรือเดินทะเลและในเรือบินข้าพเจ้าก็เมา แต่การเมาคลื่นของข้าพเจ้านั้นเมาแต่เฉพาะเมื่อเดินทางโดยลำพังไม่ต้องห่วงใยใครหรือเมื่อเดินทางกับเพื่อนเดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่ข้าพเจ้าไม่เคยเมาในขณะที่เดินทางกับลูกหรือกับใครๆที่เขาจะต้องพึ่งพาอาศัยข้าพเจ้าในระหว่างเดินทางและข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยทำไมคนคนเดียวจึงมีสภาพต่างกันไปได้ เราไม่สามารถจะอธิบายอย่างอื่นนอกจากว่าในตัวของเรามีกำลังอันหนึ่งซึ่งหมกซ่อนอยู่และกำลังอันนี้ได้ออกมาทำประโยชน์ให้เราเมื่อมีความจำเป็นเราไม่สามารถจะไปเรียกอย่างอื่นนอกจากว่ากำลังใจบุตรชายคนหนึ่งของข้าพเจ้าซึ่งเมื่อยังเล็กอยู่นั้นถึงเวลาป่วยไข้ก็ยอมอยู่ในถ้อยคำของพ่อแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าคนเดียวมีอำนาจที่จะควบคุมให้รับประทานยา หรือให้ยอมรับการฉีดยาโดยดีคนอื่นแม้แต่มารดาก็ไม่สามารถจะควบคุมอย่างนั้นได้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนพร้อมกันกับลูกคนนี้เมื่อแพทย์ตรวจลูกก็บอกว่าอาการป่วยของลูกร้ายแรงมากเพราะเป็นโรคคอตีบในวงเล็บดิบทีเรียต้องรักษาที่โรงพยาบาลอาจจะต้องทำการผ่าตัดที่คอและถ้าชักช้าสักสองสามชั่วโมง ก็อาจจะช้าเกินไปพอรู้ว่าลูกป่วยเป็นโรคร้ายแรงอย่างนั้นอาการไข้ของข้าพเจ้าก็หายเป็นปลิดทิ้งข้าพเจ้าอยู่กับลูกที่โรงพยาบาลนั่งอยู่ข้างลูกควบคุมให้ลูกรับประทานยาและให้ยอมรับการฉีดยาเพนิซิลินทุกสามชั่วโมงนั่งเฝ้าลูกอย่างที่ตัวเองเกือบไม่ได้หลับนอนตัวข้าพเจ้าไม่ได้รับการตรวจของแพทย์หรือรับประทานยาอะไรเลยไข้ของข้าพเจ้าหายไปเฉย หายไปตั้งแต่วินาทีที่ทราบว่าลูกเป็นดิบทีเรียแล้วก็ไม่กลับมีขึ้นอีกข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าสิ่งที่ทำให้ไข้ของข้าพเจ้าหายไปนั้นคือกำลังใจที่เกิดขึ้นในเมื่อรู้ตัวว่าความรับผิดชอบใหญ่หลวงได้บังเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของลูกทั้งคนไม่ใช่เจตนาของข้าพเจ้าที่จะเอาเรื่องของตัวมาเล่าให้ท่านผู้อ่านฟังแต่ที่เล่าเรื่องข้างต้นนั้นก็เพราะเป็นวิธีง่ายที่สุดที่จะอธิบายว่า กำลังใจคืออะไรและเรื่องที่เล่ามานั้นเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนท่านผู้อ่านเองอาจจะมีเรื่องอย่างนี้หรือดีกว่านี้เรื่องของข้าพเจ้าที่เล่ามาอาจจะชักจูงให้ท่านผู้อ่านนึกได้ถึงเรื่องของท่านเองหรือเรื่องของผู้อื่นที่ท่านทราบอีกหลายๆเรื่องซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องอธิบายกำลังใจอย่างชัดแจ้งนักค้นคว้านักทดลองนักพิสูจน์ได้ทำการค้นคว้าทดลองและพิสูจน์ จนยืนยันได้แน่นอนว่ากาลังใจนั้นไม่ใช่จะมีในฐานที่เป็นนามธรรมเท่านั้นยังทำน้ำหนักทำสีและทำขนาดได้ด้วยศาสตราจารย์แอนดอร์สันแห่งมหาวิทยาลัยเยลสหรัฐอเมริกาได้คิดทํำตราชูเครื่องช่างอย่างดีที่สุดที่ไหวตัวเร็วที่สุดแม้ตัวน้ำหนักเพียงเล็กน้อยตราชูนั้นใหญ่โตพอที่คนคนหนึ่งจะขึ้นไปชั่งน้ำหนักตัวได้ ข้างหนึ่งเอานักศึกษาคนหนึ่งขึ้นไปนั่งอีกข้างหนึ่งใช้แท่งโลหะทวงทวงจนกระทั่งได้น,น้ำหนักเท่ากันและเข็มตราชูตรงอย่างเที่ยงแท้แล้วส่งโจทย์เลขให้นักศึกษาที่นั่งบนตราชูนั้นคิดในขณะที่คิดเลขน้ำหนักทางตัวคนเพิ่มขึ้นจนตราชูเอียงมาข้างคนที่นั่งเมื่อคิดเลขเสร็จตราชูกลับตรงอย่างเดิมลองให้โจทย์ที่ยากขึ้นอีก น้ำหนักยิ่งมากกว่าเมื่อตะกี้นี้การทดลองอันนี้แสดงว่ากำลังใจนั้นมีน้ำหนักเพราะการคิดเลขต้องตั้งใจและการตั้งใจต้องใช้กำลังใจการใช้กำลังใจเพิ่มน้ำหนักในตัวคนให้มากขึ้นศาสตราจารย์เกตเป็นศาสตราจารย์ทางจิตวิทยาในวอร์ชิงตันทั้งเป็นแพทย์และเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยท่านผู้นี้ขึ้นชื่อไม่เฉพาะในทางรู้หลัก หรือเป็นนักทฤษฎียังเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติด้วยท่านได้ทำการทดลองโดยวิธีเอาหลอดแก้วทายาชนิดหนึ่งแช่น้ำแข็งจนเย็นจัดแล้วเอาไปรอที่จมูกคนไข้หลายคนเป็นการทดลองคนไข้ที่หนึ่งถูกยั่วให้กโกรธยาที่ทาหลอดแก้วกลายเป็นสีน้ำตาลคนไข้ที่สองมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลลูกน่ารักน่าเอ็นดูและคนไข้คนนั้นดีใจเหลือเกิน ที่ได้ลูกสมความปรารถนาวันหนึ่งสัตว์ตาจา์เกตไปหลอกว่าลูกถึงแก่กรรมเสียแล้วแล้วออาหลอดแก้วรอที่จมูกยาที่ทาหลอดแก้วกลายเป็นสีเทาคนไข้ที่สามสัตว์ตาจา์เกตทราบประวัติมาว่าเคยทำผิดร้ายแรงเรื่องหนึ่งและเมื่อทําไปแล้วเขาก็เสียใจมากถ้ามีใครพูดถึงเรื่องนั้นเข้าก็เกิดความรันทดอย่างรุนแรง ศาสตราจารย์เกตชวนให้คนไข้พูดถึงเรื่องนั้นแล้วเอาหลอดแก้วรอที่จมูกยาที่ทาหลอดแก้วกลายเป็นสีชมพูศาสตราจารย์ผู้นี้ทำการทดลองเรื่อยไปจนแน่ใจว่าการที่หลอดแก้วเปลี่ยนสีนั้นเป็นด้วยสภาพจิตไม่ใช่อย่างอื่นศาสตราจารย์เกตคนเดียวกันนี้ได้เอาตัวของท่านเองทดลองให้คนทั้งหลายดูโดยวิธีเอาน้ำใส่ในอ่างใหญ่เอาแขนของท่านแช่ลงในน้ำ ขีดประดับไว้และบอกว่าท่านจะส่งกำลังทั้งหมดลงไปที่แขนนั้นโดยคิดสมมุติของท่านเองว่ากำลังใช้แขนนั้นยกน้ำหนักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวน้ำในอ่างได้สูงขึ้นแสดงว่ากำลังใจนั้นทำขนาดก็ได้ด้วยการเพ่งส่งกำลังใจลงไปที่แขนเกรงข้อโดยสมมติตัวเองว่ากำลังยกของหนักเลือดได้ระดมพุ่งลงไปที่แขน ทำให้แขนมีขนาดโตขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายแต่เราต้องยอมรับว่าสิ่งที่ทำให้เลือดประดมแล่นลงสู่แขนนั้นเป็นกำลังใจการทดลองในขั้นต่อมาได้พิสูจน์อันแน่ชัดอีกอย่างหนึ่งว่าคนเราเวลาโกรธจ,จัดจะเกิดวัตถุาธาตุในน้ำลายลักษณะใกล้เคียงกับงูพิษซึ่งเป็นอันตรายแก่บุคคลน,นั้นมากงูมีวัตถุาธาตุที่แก้กันอยู่ในตัวของมันเอง สามารถเก็บพิษไว้ในตัวได้แต่มนุษย์ไม่มีวัตถุธาตุสำหรับจะแก้กันพิษอยู่ในตัวเหมือนงูฉะนั้นความโกรธจึงเป็นพิษร้ายทำอันตรายแก่สุขภาพของคนที่โกรธเองอย่างน้อยก็ทำให้ความอยากอาหารลดถอยลงไปทำให้สุขภาพอ่อนแอเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายด้วยเหตุนี้จึงมีวิธีการประทุษร้ายอันหนึ่งที่มนุษย์ชอบทำแก่กันคือทำให้โกรธบ่อยๆ ซึ่งเท่ากับวางยาพิษให้ตายเร็วได้เหมือนกันการทดลองต่างๆดังกล่าวข้างต้นแสดงชัดว่ากำลังใจนั้นมีจริงและไม่ใช่เป็นแต่นามธรรมายังเป็นรูปประธรรมมีน้ำหนักมีสีมีขนาดสามารถสร้างวัตถุาธาตุอันใดอันหนึ่งขึ้นในตัวคนอีกด้วยไม่ต้องสงสัยเลยกำลังใจเป็นของมีแน่และปรากฏตัวออกมาสำแดงเดชเพิ่มพูนกำลังกายกำลังความคิด ในเรื่องส่งเสริมกําลังกายนั้นมีตัวอย่างให้เห็นได้มากแถวทหารที่มีแตรวงบันเลงให้เดินจะเดินได้ไกลกว่าและเหนื่อยน้อยกว่าแถวทหารที่เดินเปล่าๆนักกีฬาที่มีพวกของตัวคอยเชียร์ให้จะเพิ่มพูนกำลังแรงและมีสมรรถภาพในการเล่นดีกว่าที่เล่นโดดเดี่ยวโดยไม่มีพวกพ้องคอยเชียร์การเชียร์ก็ดีแตรวงก็ดีเป็นเครื่องปลูกหรือปลูกกาลังใจได้ทั้งนั้น ตัวยอย่างที่มีบ่อยๆคือในเวลาเพลิงไหม้คนขนของหนีเพลิงสามารถยกน้ำหนักซึ่งตามปกติยกไม่ไหวมีเรื่องว่าชายคนหนึ่งเวลาเพลิงไหม้เข้ามาใกล้บ้านสามารถยกกำปั่นเงินซึ่งตามธรรมดาจะต้องใช้คนยกถึงสี่คนเขายกคนเดียวหนีไปพ้นแต่หลังจากนั้นเขาก็ป่วยอย่างรุนแรงและต้องเสียเวลาช้านานเพื่อรักษาอาการป่วยให้หาย คนที่โกรธจัดมักมีกำลังแรงมากกว่าปกติและสามารถทำสิ่งที่เขาทำไม่ได้ในเวลาปกติความกลัวจะเป็นเรื่องกลัวผีกลัวผู้ร้ายหรือกลัวสัตว์ร้ายก็ตามทีทำให้คนเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนจะเดินต่อไปไม่ไหวกลับมีกำลังวิ่งหนีได้อย่างคนแข็งแรงและวิ่งเก่งแต่หลังจากนั้นมักจะเจ็บหนักและอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ ประวัติศาสตร์ได้เล่าถึงมูเลโมลุกหัวหน้าพวกมัวในวงเล็บชนชาติหนึ่งในสเปนกำลังป่วยลุกไม่ได้คนของตัวมาบอกว่าทหารโปรตุเกสเข้าโจมตีพวกของตัวโมลุกขอให้แพทย์และคนที่พยาบาลอยู่ข้างๆตัวช่วยหิ้วแขนพยุงให้เขายืนขึ้นเมื่อแพทย์และคนพยาบาลช่วยพยุงให้เขาลุกยืนขึ้นได้เสียงปืนที่ยิงต่อสู้กันก็ดังมากขึ้น โมลุกคว้าอาวุธวิ่งออกไปบัญชาการบรบและตนเองก็เข้าทำการต่อสู้เคียงข้างกับทหารทั้งหลายทำการสู้รบได้เหมือนคนดีๆรบอยู่จนพวกของตัวได้ชัยชนะโมลุกเองไม่ได้ถูกอาวุธหรือบาดเจ็บอะไรแต่พอได้รับรายงานว่าพวกของตัวชนะแล้วก็ล้มลงถึงแก่ความตายข้าพเจ้าเคยเห็นด้วยตาของข้าพเจ้าเองชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเหนืออยู่แพรสองหลังผูกติดกัน เครื่องที่ผูกแพนั้นเป็นลวดเกลียวขนาดเกือบเท่านิ้วก้อยเป็นเครื่องผูกที่แข็งแรงพอที่จะสู้แรงลมแรงน้ำไม่ให้แพออกห่างจากกันวันหนึ่งลูกเล็กคนหนึ่งของชายผู้นั้นตกลงไปในระหว่างแพรทั้งสองชายผู้นั้นใช้เท้าถีบครั้งเดียวแพรขาดออกจากกันลูกโผล่ขึ้นมาพอดีและคว้าเอาลูกขึ้นมาได้ถ้าไม่ทำเช่นนั้นลูกจะติดใต้ท้องแพตายเพราะเป็นแพรไม้ไผ่ ความแปลกประหลาดของเรื่องนี้ก็คือว่าการที่แพรหลุดออกจากกันนั้นไม่ใช่เพราะอะไรหลุดแต่เป็นเรื่องที่ลวดเกลียวอันเหนียวนั้นขาดมีรอยขาดให้เห็นชัดถ้าจะเอาคนสักสีคนมาลองผลักดันมันจะไม่ขาดแต่มันขาดด้วยชายผู้นั้นใช้เท้าถีบเพียงครั้งเดียวท่านผู้อ่านอาจจะนึกหาได้อีกมากมายหลายเรื่องที่เป็นการพิสูจน์ว่ามีกำลังมหึมาอันหนึ่ง ซึ่งแสดงตัวออกมาเป็นครั้งคราวกำลังอันนี้คือกำลังใจเป็นกำลังที่สามารถจะให้กำลังแรงงานได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์และกำลังอันนี้แทนที่จะให้เกิดขึ้นตามบุญตามกรรมและเกิดโดยบังเอิญทำประโยชน์โดยบังเอิญเราสามารถจะปลูกสร้างขึ้นมาให้เป็นกำลังที่จะนำมาใช้ได้ตามความต้องการและทำประโยชน์แก่เราโดยสม่ำเสมอได้ท่านอาจจะตั้งปัญหาถามว่า ถ้าเราสามารถปลูกสร้างกำลังใจหรือกำลังมหาศารนี้ขึ้นมาใช้ตามความต้องการแล้วเราจะมีกำลังอย่างช้างสารสามารถยกของหนักเกินกำลังมนุษย์ธรรมดาหรือทำการที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ได้กระนั้นหรือหาไม่ได้ความมุ่งหมายของหนังสือเล่มนี้ต้องการปลูกสร้างกำลังใจขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมส่วนสัมพันธ์กับร่างกายเท่านั้นอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมส่วนสัมพันธ์กับร่างกาย การตอบปัญหาข้อนี้ต้องยกตัวอย่างอีกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี้ชาวกรุงเทพได้ประสบปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะต่างๆตอนหัวค่ำแสงไฟฟ้าอ่อนดวงไฟริบรีหลอดร้อยแรงเทียนได้ความสว่างเพียงสิบแรงเทียนในวงเล็บถ้าหากไม่ดับเสียเลยต่อดึกเข้าหน่อยแสงไฟจึงค่อยแรงขึ้นราว2 2นาฬกา แสงสว่างเป็นปกติล่วงสองยามไปแล้วแสงไฟจึงสว่างเต็มที่ข้าพเจ้าตื่นขึ้นเขียนหนังสือตั้งแต่ระหว่างสามถึงสี่นาฬิกาเช้ามืดเกือบทุกเช้าเป็นเวลาที่ดีมากเพราะนอกจากจะได้ความเงียบสงัดและความคิดปลอดปโปร่งแล้วยังได้แสงไฟที่ดีที่สุดด้วยคืนหนึ่งข้าพเจ้าตื่นเวาสามจุดสามศูนย์นาฬิกาและเขียนหนังสือตามเคยเป็นคืนที่ฝนตกฟ้าร้อง มีพายุฝนอย่างหนักราวสีนาฬิกาดวงไฟลุกสว่างขึ้นอย่างผิดประหลาดไฟร้อยแรงเทียนที่ข้าพเจ้าใช้เขียนหนังสือสว่างเหมือนห้าร้อยแรงเทียนไฟดวงอื่นๆที่จุดไว้ที่รัว้วและมุมต่างๆของบ้านก็สว่างอย่างผิดประหลาดเช่นเดียวกันสว่างจนน่ากลัวว่าหลอดไฟจะแตกระเบิดออกไป15นาทีภายหลังหลอดที่ข้าพเจ้าใช้เขียนหนังสือ เริ่มขาดและดับก่อนข้าพเจ้าเปลี่ยนหลอดใหม่และเขียนหนังสือต่อไปอีกไม่ช้าหลอดอื่นๆก็ขาดและดับและหลอดที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือก็ขาดอีกสำหรับหลอดอื่นๆข้าพเจ้าปล่อยให้ดับแต่หลอดที่เขียนหนังสือนั้นข้าพเจ้าต้องใช้จึงต้องเปลี่ยนหลอดเรื่อยไปข้าพเจ้าเสียหลอดไฟฟ้าในตอนเช้าวันนั้นถึง8หลอดครั้นเมื่อถึงเวลาฟังวิทยุคนเปิดวิทยุไม่ทราบวิกฤตการณ์ของกระแสไฟฟ้าในเช้าวันนั้น ไปเปิดวิทยุเข้าเลยเสียไปทั้งเครื่องพ่อสายหน่อยคนในบ้านของข้าพเจ้าไปตามช่างไฟฟ้ามาตรวจได้ความว่าสายไฟฟ้าสายหนึ่งขาดด้วยแรงลมพายุพาดกันเข้าหรืออะไรซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่สู้เข้าใจดีนักช่างได้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยและใช้ได้อย่างเดิมเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่ามานี้เป็นเรื่องเหมาะที่สุดสำหรับจะตอบปัญหาว่า การสร้างกำลังใจขึ้นใช้ให้ได้ส่วนสัมพันธ์ของร่างกายนั้นเป็นอย่างไรเราต้องเปรียบกำลังใจว่าเหมือนแรงไฟฟ้าอันที่จริงไม่ต้องเปรียบเพราะกำลังใจนั้นเป็นแรงไฟฟ้าจริงๆร่างกายของเราเป็นเหมือนหลอดไฟความมหัศจรรย์ของคนที่มีกำลังแรงยกกำปั่นเงินในเวลาไฟไหม้หรือใช้ถีบลวดเกลียวที่ผูกแพขาดออกไปในเวลาลูกตกน้าซึ่งตามปกติแรงคน 4- หคน ก็ทำไม่ได้นั้นเปรียบได้กับเหตุการณ์ที่กระแสไฟแรงผิดธรรมดาเนื่องจากอุปัตวะเหตุดังที่ข้าพเจ้าเล่ามาเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่มีขึ้นบ่อยๆและถ้ามีขึ้นบ่อยๆร่างกายของเราก็จะทนไม่ได้ร่างกายและชีวิตของเราจะต้องถึงความแตกดับเหมือนหลอดไฟฟ้าขาดตามที่ข้าพเจ้าเล่าและด้วยเหตุนี้จึงมีเรื่องเล่าว,ว่าคนที่ประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินมแรงร้าย ทำอะไรได้เกินกำลังมนุษย์ธรรมดาจึงมักเจ็บป่วยหรือล้มตายภายหลังเหตุการณ์อันนั้นเพราะกำลังใจเกิดขึ้นในกรณีเช่นนั้นมากเกินส่วนสัมพันธ์กับร่างกายเราต้องการแต่กำลังใจที่จะทำประโยชน์ให้เราเพียงพอเหมาะสมส่วนสัมพันธ์กับร่างกายเท่านั้นบัดน,นี้เรามาถึงปัญหาข้อที่สองคือว่ากำลังใจนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรกล่าวโดยทั่วไปในสภาพจิตที่รุนแรง หรือความเสะเทือนใจอย่างหนักกำลังใจย่อมจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นความโกรธความเกลียดความกลัวความหึงหวงความริษยาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดกำลังใจแต่เป็นกำลังใจที่โลดผลเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วขณะแล้วก็ดับหายไปและแทนที่จะเป็นคุณกลับเป็นโทษกำลังใจที่จะเป็นคุณและเป็นสิ่งยั่งยืนถาวรต้องเป็นกำลังใจที่เกิดจากดวงจิตผ่องแผ้ว เกิดจากดวงจิตที่เข้มแข็งหนักแน่นจากความเรียบราบของดวงจิตส่วนวิธีที่กำลังใจจะเกิดก็มีได้สองอย่างอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเองและอีกอย่างหนึ่งเราก่อให้เกิดหรือเราปลูกสร้างทำไว้กำลังใจที่เกิดขึ้นเองมักเป็นกำลังที่รุนแรงและให้ผลอย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์แต่เป็นโทษมากกว่าคุณได้แก่กำลังใจที่เกิดขึ้นเพราะความโกรธความกลัว และกำลังชั่วแล่นแล้วก็ให้โทษภายหลังแต่กำลังใจที่เราปลูกสร้างขึ้นเองนั้นเป็นคุณอย่างเดียวกำลังใจเป็นเตโชาธาตเป็นไฟชนิดหนึ่งและมีลักษณะทั่วไปเหมือนไฟธรรมดาอันธรรมดาว่าไฟนั้นถ้าเกิดขึ้นเองโดยปราศจากความควบคุมก็ให้ผลร้ายมากกว่าผลดีเช่นไฟที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟไฟที่เกิดจากฟ้าผ่า ไฟที่ไม่ป่าหรืออักคีภัยที่ทำความพินาศแก่บ้านเรือนเคหสถานแต่ถ้าเป็นไฟที่เราก่อขึ้นใช้ให้เหมาะแก่ประโยชน์เช่นเพื่อหุงต้มประกอบอาหารเพื่อความอบอุ่นเพื่อแสงสว่างไฟก็เป็นของมีประโยชน์อย่างอน,นันต์ไม่ใช่ความประสงค์และเป็นการเกินขอบเขตเกินความสามารถของหนังสือเล่มนี้ที่จะแนะนำวิธีปลูกสร้างกำลังใจให้ท่านมีกำลังเท่าช้างสาร มีฤทธิ์เท่ามหายักษ์หรือทำอะไรก็แปลกประหลาดมหัศจรรย์ถึงจะมีวิธีแนะนำให้ท่านทำอย่างนั้นในวงเล็บซึ่งที่จริงไม่มีก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านกลับจะเป็นโทษเป็นอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของท่านเองเหมือนหลอดไฟฟ้าที่ขาดเสียเพราะกระแสะไฟแรงผิดปกติอันเป็นเรื่องของอุปัตวเหตุไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพียงจะสร้างชีวิตให้เป็นแสงไฟฟ้าภายหลังสองยาม ไม่ริบรีเหมือนตอนหัวค่ำและให้ดีกว่าตอน22นาฬกาซึ่งเพิ่งเริ่มดีแปลว่าให้เป็นแสงสว่างอย่างเต็มที่แต่ไม่ถึงกับหลอดขาดเราต้องการกำลังใจที่จะทำให้เราเป็นตัวของเราเองไม่ต้องเป็นทาสหรือเป็นเงาของผู้อื่นอยู่เรื่อยไปใช้ชีวิตของเราดำเนินไปโดยมีการควบคุมถือหางเสือถือพวงมาลายัยไม่ปล่อยให้ล่องเล่นลอยลำไปตามเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ให้เรามีเครื่องมือที่ผจญกับปัญหาความยากลำบากในชีวิตให้เราสามารถรักษาไว้หรือเพิ่มพูนกำลังกายกำลังความคิดไม่ย่นย่อท้อแท้ในเมื่อต้องเผชิญกับโชคร้ายให้เราทำงานได้ดีและได้มากกว่าปกติโดวยวิธีที่รู้จักเอากำลังใจเข้ามาช่วยกำลังกายและกำลังความคิดให้เรารู้วิธีดับกุศลจิตที่เป็นโทษและเป็นภัยแก่ตัวเรา เช่นความกลัวความกโกรธความริษยาความทุกข์ร้อนความวิตกความกลัดกลุ่มซึ่งล้วนเป็นปีศาจหลอกหลอนและทำอันตรายแก่เราอยู่ทุกวันเราต้องการให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีความสุขอะไรเป็นความสุขในชีวิตของมนุษย์ความคิดอาจไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะต้องการอย่างนั้นคนนั้นอาจจะต้องการอย่างนี้แต่ในที่สุด เมื่อเราได้ผ่านชีวิตมามากๆแล้วเราจะได้คติว่าความสุขนั้นคือความสามารถที่จะมองไปข้างหลังด้วยความพึงพอใจและมองไปข้างหน้าด้วยความหวังหรือกล่าวอย่างสั้นๆว่าความพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าหลักอันนี้ถูกแน่เราจะมีความสุขอย่างแท้จริงถ้าเราอยู่ในฐานะที่จะทำได้สองประการประการหนึ่งคือมองไปเบื้องหลังในชีวิตของเราที่ล่วงมาแล้ว ด้วยความพอใจพอใจว่าเราไม่ได้ทำบาปความชั่วร้ายทุจริตช่อชนหรืออะไรที่จะทำให้เราเกิดความรันทดสลดใจเป็นไฟฟ้าจุดดำทำความขายหน้าให้แก่ลูกหลานสืบวงตระกูลเราได้ภาคเพียรประกอบกิจในทางที่ดีที่ชอบทำสิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นอันนี้เป็นความพอใจในเบื้องหลังและในเบื้องหน้าเราก็ยังมีหวัง มีหวังที่จะได้ประกอบกิจให้เป็นประโยชน์ต่อไปโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีของเรายังไม่หมดเรายังมีทางจะประกอบก่อคุณประโยชน์ให้แก่ตัวเราและแก่ส่วนรวมได้เป็นอันมากเรายังไม่ขึ้นต้นไม้สุดยอดยังมีกิ่งก้านสาขาที่จะไต่สูงขึ้นไปอีกหรือถ้าตัวเราเองจะทำอะไรอีกไม่ได้อย่างน้อยเราก็ยังมีทางจะอบรมปลูกฝังอนุชนรุ่นหลังในความรับผิดชอบของเรา จะเป็นลูกเป็นหลานหรืออะไรก็ตามทีให้เขาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสร้างความมั่นคงยิ่งใหญ่ของวงตระกูลประกอบก่อต่องานที่เราทำไว้ให้ก้าวหน้าถาวรยิ่งขึ้นไปอันเป็นความหวังในอนาคตความหวังในเบื้องหน้าในเมื่อเราสามารถพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าเช่นนี้เราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงและหลักอันนี้ ไม่ใช่จะใช้เฉพาะคนสูงอายุเช่นข้าพเจ้าแม่คนหนุ่มๆสาวๆก็ใช้ได้ยิ่งสามารถใช้หลักอันนี้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาวก็ยิ่งเป็นความวิเศษคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตนั้นอยู่ที่ความสามารถพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าถ้าท่านหวังความสุขแห่งชีวิตในทรรนองที่กล่าวนี้ข้าพเจ้าก็อาจให้คำรับรองแก่ท่านได้ว่า กำลังใจจะช่วยให้ท่านประสบความสุขที่กล่าวนั้นและจะเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จทั้งหลายและเพราะเหตุนั้นคำว่ากำลังใจที่เราจะพูดกันต่อไปจะต้องจํากัดขอบเขตว่าเป็นกำลังชนิดที่จะช่วยให้เราพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าไม่ใช่กำลังใจชนิดที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เป็นกำลังใจชนิดที่เราจะปลูกสร้างและหล่อเลี้ยงไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่เรา และจะทำประโยชน์ได้อย่างเดียวไม่ให้มีโทษเลยอย่างไรก็ดีแม้กำลังใจชนิดที่เราศึกษากันต่อไปนี้ก็มิได้ไร้ความแปลกประหลาดมหัศจรรย์เสียทีเดียวท่านจะเห็นได้ในตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเล่ามาข้างต้นว่ากำลังใจชนิดนี้สามารถจะทำให้การป่วยเจ็บเล็กน้อยหายไปได้หรือช่วยไม่ให้เมาคลื่นอย่างที่เคยมานั่นก็เป็นความแปลกประหลาดส่วนหนึ่ง และท่านจะได้เห็นเรื่องอื่นๆอีกในการอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อไปทางได้เปรียบอีกทางหนึ่งในเรื่องปลูกสร้างกำลังใจนั้นเมื่อได้ปลูกสร้างขึ้นไว้เสียครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ละลายหายไปไม่เหมือนวิชาความรู้ที่เราเรียนแล้วอาจจะลืมไปเสียได้แต่กำลังใจนั้นเมื่อพยายามสร้างขึ้นไว้ได้แล้วก็คงอยู่ตัวเสมอไม่มีวันลืมเลือนสูญหาย กำลังใจจะเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และเป็นมิตรที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราประสบโชคร้ายหรือตกทุกข์ได้ยากเราจะไม่สามารถหาเพื่อนใดๆได้ดีกว่าเขาบทที่2ความราบเรียบของดวงจิตอุปกรณ์อันแรกที่จะพาะกำลังใจให้เกิดขึ้นนั้น คือความราบเรียบของดวงจิตในตอนนี้ข้าพเจ้าสามารถจะให้แบบฝึกหัดแก่ท่านล่วงหน้าไว้ได้บทหนึ่งซึ่งรับรองได้ว่าเป็นแบบฝึกหัดดีที่สุดสำหรับสร้างกำลังใจท่านใช้แบบฝึกหัดนี้เพียงเจ็ดวันท่านจะรู้สึกความเปลี่ยนแปลงในตัวท่านความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีท่านจะรู้สึกความมั่นคงเข้มแข็งในตัวความหนักแน่นในทางกายและทางใจนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ากำลังใจที่ท่านเริ่มเพาะนั้น ได้ตั้งต้นงอกขึ้นแล้วแบบฝึกหัดนี้มี4ขั้นคือแบบฝึกหัดขั้นที่1เอาน้ำใส่ถ้วยแก้วให้เต็มถ้วยหรือสักครึ่งถ้วยก็ได้แต่ไม่ควรน้อยกว่าครึ่งถ้วยถือถ้วยแก้วด้วยมือขวาก่อนนั่งตัวตรงไม่พิงอะไรแขนไม่พาดอะไรชูถ้วยแก้วให้ได้ระดับสูงเท่ากับในตาของเราเพ่งตาดูถ้วยแก้วนั้น เราจะเห็นความหวันไหวของน้ำที่สั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาขอให้เราตั้งใจบังคับบ,คบับงคับบังคับให้นิ่งมือถือถ้วยให้นิ่งตั้งใจบังคับแขนบังคับมือและบังคับน้ำในถ้วยให้นิ่งด้วยการนึกเป็นคำพูดว่านิ่งนิ่งนิ่งความสะเทือนของน้ำจะน้อยลงไปทำเพียงหนึ่งนาทีแล้วก็หยุดแล้วทำใหม่ เปลี่ยนทำด้วยมือซ้ายบ้างและพยายามสังเกตจำไว้ว่ามือขวากับมือซ้ายของเราข้างไหนจะมีความราบเรียบดีกว่าขั้นที่สองแบบฝึกหัดอย่างเดียวกันแต่แทนที่จะนั่งเรายืนและในขั้นนี้ขอให้หาใบไม้แห้งใบเล็กๆลอยไว้ในถ้วยแก้วตั้งใจบังคับแขนบังคับมือบังคับน้ำบังคับใบไม้ด้วยการนึกเป็นคำพูดว่านิ่ง นิ่งนิ่งฝึกหัดด้วยวิธีอย่างเดียวกันคือทำเพียงหนึ่งนาทีแล้วก็หยุดและทำใหม่เปลี่ยนทําแขนซ้ายบ้างแขนขวาบ้างแบบฝึกหัดขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองนี้จะทำสลับกันไปก็ได้แต่ขออย่าให้เลยไปถึงขั้นที่สจนกว่าการฝึกหัดในสองขั้นนี้จะได้รับผลเป็นที่พอใจคือน้ำนิ่งมากที่สุดที่จะนิ่งได้แล้ว จึงค่อยก้าวไปขั้นที่สามขั้นที่สามใช้ถ้วยแก้วใส่น้ำเต็มถึงขอบปากถ้วยและใส่ใบไม้แห้งเหมือนขั้นที่สองแต่แทนที่จะถือถ้วยแก้วนิ่งอยู่เฉยให้เคลื่อนมือที่ถือถ้วยแก้วเคลื่อนให้เป็นวงกลมขณะที่เคลื่อนมือนั้นต้องบังคับให้น้ำนิ่งแม้จะเคลื่อนไปก็ให้ความสั่นสะเทือนของน้ำมีน้อยที่สุดฝึกหัดทั้งสองมือเมื่อได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว จึงไปขั้นที่สี่ขั้นที่สี่ใช้ถ้วยแก้วใส่น้ำใส่ใบไม้อย่างเดียวกับขั้นที่สองที่สามนั่งอยู่ก่อนนั่งที่พื้นไม่ใช่นั่งบนเก้าอี้มือถือถ้วยแก้วไว้ตั้งใจบังคับให้น้ำนิ่งแล้วค่อยๆลุกขึ้นยืนโดยพยายามให้น้ำมีความเสะเทือนน้อยที่สุดยืนแล้วกลับลงนั่งนั่งแล้วกลับยืนคราวนี้ขยายเวลาจากหนึ่งนาทีเป็นสองนาที แล้วหยุดเป็นพักๆส่วนใจบังคับนั้นในขั้นที่สีนี้ต้องตั้งใจบังคับทั่วตัวเราว่าให้มีความหนักแน่นราบเรียบไม่ใช่บังคับแต่มือและแขนแต่ต้องนึกบังคับทั่วกายตัวแบบฝึกหัดทั้งสี่ขั้นนี้ไม่มีทางจะเกิดโทษส่วนประโยชน์ที่จะพึงได้จากการฝึกหัดเหล่านี้ก็แลเห็นได้ง่ายเป็นการฝึกหัดใจของเราให้แน่วแน่เป็นสมาธิ ด้วยการเพ่งน้ำฝึกหัดให้เกิดดวงจิตที่ปกครอง,บ,งรบังคับและเป็นนายซึ่งทางจิตวิทยาเรียกว่ามาสเตอร์มายเป็นการสร้างอำนาจของดวงจิตเปลี่ยนสภาพดวงจิตจากความอ่อนแอให้เป็นแข็งแรงและฝึกเส้นประสาทให้มั่นคงหนักแน่นขอให้ท่านพยายามฝึกหัดขั้นละ7วันหรือใช้เวลา15วันสำหรับฝึกหัดขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองสลับกันไป แล้วจึงฝึกหัดขั้นที่สามและขั้นที่สี่ขั้นละเจ็ดวันท่านจะเห็นผลเพียงแต่เจ็ดวันต้นท่านก็จะรู้สึกว่าท่านมีอะไรดีขึ้นทั้งทางกายและทางใจถ้าท่านทำแบบฝึกหัดนี้ครบสี่สัปดาห์ก็ยิ่งแลเห็นผลดีมากขึ้นถ้าท่านเป็นคนตื่นเต้นตกใจง่ายลักษณะอันนั้นจะหายไปถ้าท่านเป็นคนฉุนเฉียวกโกรธง่ายลักษณะอันนี้จะปันเทาลง ถ้าท่านเป็นคนกลัวอะไรโดยไม่มีเหตุผลหรือสะดุ้งหวาดอยู่เป็นนิดลักษณะอันนี้จะลดน้อยลงและถ้าท่านฝึกหัดต่อไปอีกก็จะยิ่งเห็นผลดีมากขึ้นแบบฝึกหัดที่กล่าวนี้มีประโยชน์ไม่เฉพาะแต่การฝึกหัดยังจะใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสหลังเช่นถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่ทำความสะเทือนใจให้มากๆเราอาจระงับความสะเทือนใจนั้นด้วยวิธีตักน้ำมาถือ อย่างแบบฝึกหัดนี้ความสะเทือนใจจะบรรเทาลงจนหมดไปในที่สุดแบบฝึกหัดอันนี้เราเข้าใจได้ง่ายเป็นแบบฝึกหัดที่สร้างความราบเรียบของดวงจิตท่านที่รู้ภาษาอังกฤษย่อมเข้าใจคำว่าคลามซึ่งแปลตามตัวว่าราบเรียบเราพูดถึงทะเลว่าคลามในเมื่อทะเลเรียบไม่มีคลื่นเราพูดถึงใครคนหนึ่งว่าเขาเป็นคนคลาม เพราะเขาไม่สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวในเมื่อมีเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเกิดขึ้นความไม่หวั่นไหวในเรื่องดีเรื่องร้ายความไม่ตื่นเต้นในเหตุการณ์ใดๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงสุดดังที่ปรากฏในมงคลสูตรว่าภูตะทัสสะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสสะนักกรรมปฏิอโศกังวรชังเขมังเอตัมมังคละมุตตมังซึ่งแปลอย่างเข้าใจง่ายๆว่า ดวงจิตที่ไม่สะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายไม่เศร้าโศกไม่ขุนหมองปลอดโปร่งอยู่เสมอเป็นมงคลอันสูงสุดข้าพเจ้าแปลคำคลามนี้ว่าความราบเรียบซึ่งไม่ใช่คำแปลที่เหมาะสมแท้แต่เป็นความหมายที่ข้าพเจ้าต้องการเพราะว่ากำลังใจจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีความราบเรียบในร่างกายในเส้นประสาทในหัวใจในวงเล็บ ที่สู่โปริตในร่างกายและในดวงจิตเราจะต้องมีสภาพเหมือนทะเลเรียบเหมือนน้ำที่แน่นิ่งเพราะเหตุนี้วิธีฝึกหัดเพื่อความราบเรียบของดวงจิตนั้นจึงไม่มีอะไรดีกว่าน้ำการฝึกหัดด้วยน้ำตามวิธีที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นการฝึกหัดที่ให้ผลแน่นอนความราบเรียบอันนี้เป็นบ่อเกิดของกำลังใจสัญ,ญลักษณ์ของกำลังใจคือความราบเรียบทั้งร่างกายและดวงจิต คนที่จะมีกำลังใจหรือไม่มีนั้นเห็นได้จากกิริยาอาการภายนอกคนที่มีกิริยาหลุกลิกชอบกระดิกเท้ามืออยู่ไม่สุขโยกโครงร่างกายมีอาการหวันสะเทือนอยู่เป็นนิดน้ำหนักตัวไม่อยู่ตรงกลางเวลายืนมักมีน้ำหนักอยู่ที่ขาข้างเดียวเวลานั่งมักนั่งเพียงครึ่งเก้าอี้เพราะชอบเอนไปข้างหนึ่งตั้งคอตรงไม่ได้มักจะคอเอียงอาการที่ลุกลนหลุกลิกนั้น บางทีก็เป็นเจตนาที่จะทำเป็นคล่องแคล่วว่องไวแต่อาการที่คล่องแคล่วว่องไวกับอาการหลุกหลิกนั้นเป็นคนละเรื่องความแคล่วคล่องว่องไวหมายถึงการแสดงอาการที่จําเป็นอย่างรวดเ,เร็วและแข็งขันซึ่งตรงกันข้ามกับความเฉยชาเกียจคร้านแต่อาการหลุกหลิกลุกลนอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการไม่มีกาลังใจนั้นเป็นการแสดงความเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็นถ้าเป็นสังคมสมัยใหม่ และเรามีโอกาสสัมผัสมือกับบุคคลเช่นนั้นอย่างแบบฝรั่งที่เรานำมาใช้ปฏิบัติกันอยู่มากในเวลานี้เราจะได้พบเครื่องแสดงการขาดกำลังใจแน่ชัดยิ่งขึ้นเพราะคนที่ไม่มีกำลังใจนั้นเวลาสัมผัสมือกับใครน้ำหนักตัวมักจะอยู่ที่ขาขวาข้างเดียวในตามักจะเหลือปลอยไปที่อื่นไม่จ้องตาคนที่สัมผัสมือด้วยมือที่สัมผัส จะเป็นเหมือนมือคนตายไม่มีการรัดกุม่มบุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้เป็นคนอ่อนแอหากำลังใจไม่ได้ถ้าเผชิญเหตุร้ายอะไรเข้าจะเสียขวัญพ่ายแพ้ได้ไง่ายๆตรงกันข้ามคนที่สมบูรณ์ด้วยกำลังใจจะมีอาการราบเรียบไม่มีกิริยาชนิดที่เราเรียกว่าลุกลิกลุกลนไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดที่ไม่จำเป็นไม่โยกโครงร่างกายน้ำหนักตัวอยู่ตรงกลาง ถ้ายืนก็ใช้ขารับน้ำหนักทั้งสองข้างเวลานั่งก็ไม่เอียงเอ็นคอพับคออ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความหนักแน่นเป็นความเข้มแข็งและราบเรียบถ้าหากเราได้สัมผัสมือกับคนชนิดนี้เวลาสัมผัสมือกันเราจะเห็นได้ว่าน้ำหนักตัวของเขาอยู่บนขาทั้งสองข้างไม่ใช่ให้น้ำหนักแก่ขาข้างเดียวในตาของเขาจะจ้องมองคนที่เขาจับมือด้วย การจับมือของเขาจะรัดก,กุมแน่นหนักและมีชีวิตจิตใจไม่เหมือนมือคนตายเวลาพูดกับเราเขาจะมองหน้าเราตรงๆยิ่งถ้าได้พูดกันเราก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นบุคคลที่ไม่มีกําลังใจนั้นเป็นได้สองอย่างในการพูดอย่างหนึ่งคือไม่รู้จะพูดอะไรเวลาพูดไม่มองตาคนหรืออีกอย่างหนึ่งก็พูดมากเกินไปพูดมากแต่ได้ความน้อยหรือไม่ได้ความอะไร แล้วก็ต้องการจะเป็นผู้พูดคนเดียวไม่ยอมเป็นคนฟังคำที่พูดออกมานั้นบางเรื่องบางตอนก็แสดงให้เห็นว่าพูดแล้วจึงคิดไม่ใช่คิดก่อนแล้วจึงพูดส่วนคนที่มีกำลังใจนั้นพูดน้อยแต่ได้ความมากเขาจะชอบฟังมากกว่าพูดเขาจะมีวิธีเกณฑ์ให้เราเป็นผู้พูดและเขาก็เป็นผู้ฟังลักษณะอันนี้เป็นเครื่องบอกอย่างแน่ชัดเพราะผู้มีกำลังใจนั้นร่างกายของเขา อยู่ในความควบคุมของดวงจิตการเคลื่อนไหวแต่ละอย่างคำพูดแต่ละคำไม่ได้ปรากฏออกมาโดยปราศจากการควบคุมของใจเขาคิดก่อนแล้วจึงพูดคิดก่อนแล้วจึงทําดูเหมือนว่าแม้แต่จะกระพริบตาก็จะต้องคิดเสียก่อนเขาเป็นคนที่ชนะตัวเองและควบคุมตัวเองได้คนชนิดนี้สามารถจะชนะคนอื่นและควบคุมคนอื่นได้ด้วย เป็นบุคคลที่สามารถจะ,ะเผชิญโชคผจนภัยและฝ่าฟันอนาคตได้ดีฉะนั้นความสำคัญข้อต้นในการปลูกสร้างกำลังใจนั้นคือต้องระงับอาการหลุกหลิกงดเว้นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นการกระดิกเท้าการเคาะนิ้วมือการทำปากเปี้ยวบูดกิริยาต่างๆที่ลุกลนเหล่านี้จะต้องพยายามตัดให้หมดไปคิดก่อนจึงค่อยพูดคิดก่อนจึงค่อยทำและในเวลาพูด เวลาทำนั้นก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรเป็นหลักธรรมสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสติปัฏฐานซึ่งเราสามารถจะนำมาใช้แม้ในชีวิตปกติของเราเป็นหลักวิชาที่รับรองกันทั่วไปในทางจิตวิทยาว่าการฝึกใจนั้นจะต้องทำไปจากกายการทำใจให้แน่นิ่งจะต้องเริ่มด้วยการทำร่างกายให้แน่นิ่ง การสร้างความราบเรียบของดวงจิตจะต้องสร้างจากความราบเรียบของร่างกายราบเรียบเข้มแข็งหนักแน่นเป็นบอ่อเกิดอันถ่องแท้ของกำลังใจถ้าเราปลูกต้นไม้เราจะต้องระมัดระวังคอยกำจัดด,ด้วงแมลงหรือสัตว์ใดๆที่เป็นศัตรูแก่ต้นไม้เมื่อเรากำลังปลูกสร้างกำลังใจเราก็จะต้องระมัดระวังคอยกำจัดสิ่งซึ่งเป็นศัตรูของกำลังใจหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า สิ่งซึ่งเป็นศัตรูแก่ความราบเรียบของดวงจิตศัตรูแห่งความราบเรียบของดวงจิตที่เห็นได้ชัดที่สุดและมีบ่อยที่สุดนั้นคือความโกรธที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโทสะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงก่อนเรื่องอื่นกำลังใจเป็นเตโชธาตเป็นไฟชนิดหนึ่งในร่างกายของมนุษย์ความโกรธเป็นลมร้ายและเมื่อลมร้ายมาพบกับไฟก็ย่อมมีผลเป็นสองทางทางหนึ่งคือถ้าเป็นไฟที่เราใช้เป็นประโยชน์ เช่นไฟตะเกียงที่เราจุดเพื่อแสงสว่างลมร้ายมักจะพัดให้ดับไปแต่ถ้าเป็นไฟที่เป็นภัยเป็นไฟที่กำลังไหม้บ้านเป็นไฟที่กำลังไหม้ป่าลมร้ายจะพัดกระพือให้หฮือโหมให้เป็นวินาศกรรมร้ายแรงความโกรธอาจจะก่อกำลังใจอย่างโลดโผนรุนแรงแต่ไม่เคยเป็นไปในทางดีคนอ่อนแอคนขาดถ้าถูกยั่วให้โกรธ อาจจะมีกำลังแรงฆ่าคนยั่วนั้นได้แต่นั่นไม่ใช่กำลังใจที่เราต้องการส่วนกำลังใจที่เราต้องการคือกำลังใจที่สร้างคุณงามความดีนั้นความโกรธจะทําให้ดับไปเหมือนลมร้ายที่พัดตะเกียงให้ดับฉะนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าความโกรธเป็นศัตรูของกำลังใจความโกรธเป็นของไม่ดีแน่โทษที่เห็นได้ไง่ายๆคือคนเราเมื่อมีความโกรธขึ้นแล้ว ความคิดที่มีเหตุผลในทางดีทางชอบจะหมดไปความคิดที่อยากทำความผิดร้ายอาชจญจากรรมจะมีขึ้นจะพูดจะทำอะไรออกไปโดยปราศจากความรอบคอบยั้งคิดโดยมากสิ่งที่เราทำไปแล้วต้องเสียใจภายหลังนั้นมักจะเป็นสิ่งที่เราทำไปด้วยความโกรธนอกจากนั้นความโกรธจะปิดประตูความเฉลียวฉลาดลงทันทีความโกรธอาจทำให้คนที่สมองดีที่สุด กลายเป็นคนที่เล็วที่สุดไปได้ความว่องไวไหวพริบหรือปฏิพานตลอดถึงความขยันขันแข็งจะถูกความโกรธทําลายลงหมดสิน้นพิสูจน์ที่เห็นได้ง่ายๆว่าความโกรธเป็นของที่ไม่ดีนั้นคือว่าคนที่โกรธนั้นหน้าตาน่าเกลียดแม้จะเป็นคนมีดวงหน้าสวยงามความโกรธจะทําลายความสวยงามในดวงหน้าให้แลเห็นหน้าเกลียดหน้าชังในทันทีทันใดประหลาดทางจิตวิทยาหลายท่านยืนยันว่า สตรีที่ทรงความงามอย่างสูงถ้ามีความโกรธบ่อยๆความโกรธสามารถจะเปลี่ยนหน้าตาให้กลับเป็นหน้าเกลียดหน้าชังไปได้นักจิตวิทยาชื่อเฟเซอร์ยืนยันว่าความโกรธนั้นมีรากฐานมาจากความขลาดคนโกรธง่ายไม่ใช่คนกล้าคนกล้านั้นทําให้โกรธได้ยากแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าคนกล้าที่โกรธยากหรือไม่โกรธนั้นเขาจะปล่อยให้ใครทําร้ายเขาตามชอบใจ เขาอาจจะตอบแทนการกระทำร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ทำร้ายเข้าต่อไปแต่จะไม่กระทำด้วยความโกรธเขาจะทำด้วยใจเย็นและการกระทำเพื่อป้องกันหรือตอบแทนนั้นจะแนบเนียนดีกว่าที่จะทำด้วยความโกรธคนคนหนึ่งมีเรื่องโกรธแค้นอย่างมากเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าระบายอารมณ์ขุนแค้นของตนให้พระพุทธเจ้าฟังทูลแก่พระพุทธเจ้าว่าอยากฆ่าคนนั้นอยากประหารคนนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าความโกรธของท่านเองดีกว่าคติธรรมในทางศาสนาไม่ว่าศาสนาใดสอนมิให้โกรธตอบหรือทำร้ายตอบทางพุทธศาสนาสอนว่าอักโกเทณะชินเนโกทงังให้ชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธทางคริสตศาสนาสอนว่าถ้ามีคนตบหน้าเราข้างหนึ่งจงยื่นหน้าให้เขาตบอีกข้างหนึ่งนั่นเป็นคติธรรมที่สูงมากแต่ในคติโลก คนที่ทำเช่นนั้นจะไม่สามารถอยู่ในโลกได้ถ้าใครมาตบหน้าเราข้างหนึ่งแล้วเรายื่นหน้าให้เขาตบอีกข้างหนึ่งเขาจะตบเราจนตายมนุษย์เราถ้าปล่อยให้ทำร้ายจะทำร้ายเรื่อยไปทางเดียวที่จะป้องกันไม่ให้มนุษย์ทำร้ายกันก็คือให้เราเข้าใจว่าถ้าไปทำร้ายใครเข้าเราจะถูกทำร้ายตอบทางที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเราคือแสดงให้เห็นว่าถ้าใครมาทำร้ายเรา เราจะทำร้ายเอาบ้างแต่เราจะต้องไม่ทำร้ายด้วยความโกรธเพราะถ้าเราทำร้ายด้วยความโกรธแล้วเราจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้การตอบแทนการประทุษร้ายเป็นความจำเป็นสำหรับจะให้มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้แต่จะต้องทำด้วยใจเย็นด้วยความรอบคอบสุขุมด้วยความแนบเนียนดับความโกรธเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำจะทำได้ดีกว่าคำโครงสุภาษิตโลก,กนิตสอนว่า สุนักกัดอย่ากัดตอบหมายความว่าอย่ายอมตัวลงเป็นสุนัขแล้วกัดตอบอย่างสุนัขแต่สุภาษิตอันนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้เราเอาไม้ตีหัวสุนัขที่มากัดเราสุภาษิตไม่ได้สอนว่าถ้าสุนักกัดให้ปล่อยมันกัดเรื่อยไปการกระทำเพื่อป้องกันหรือระงับประทุสร้ายเป็นการจำเป็นแต่อย่าทำด้วยความโกรธเพราะความโกรธจะเพิ่มพูนผลร้ายแก่เรายิ่งขึ้น นักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อมาเดนเขียนไว้ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายนั้นความโกรธมีผลาร้ายหลายประการคือ 1. ทําทำลายรสอาหารทำให้หมดความอยากรับประทานอาหาร 2. เป็นเหตุให้เครื่องย่อยอาหารทำงานไม่ปกติ 3. าํทำให้เส้นประสาทเกิดความพิการ 4. ทํทำให้เกิดความระสำาระสายทั่วสันพังกาย 5. ทําให้เกิดพิษในตัวเหมือนพิษงู และพิษอันนี้จะก่อความร้ายให้แก่ตัวเอง 6. เด็กที่ถูกแกล้งหรือทำให้โกรธอยู่เสมอจะทำให้การเติบโตช้าอย่างผิดประหลาดและเป็นอันตรายแก่ชีวิตของเด็กตลอดไปรวมความว่าความรวมความว่าความโกรธนั้นเป็นผลร้ายแก่ตัวเราเองเป็นยาพิษชนิดหนึ่งที่ทำลายสุขภาพอนามัยทำลายทั้งกำลังกายกำลังความคิดและกำลังใจ เป็นศัตรูอันแรกของมนุษย์ทำลายสุขภาพของมนุษย์มากเท่ากับโรคร้ายอื่นๆการประทุษร้ายด้วยวิธีทำให้โกรธเป็นการประทุษร้ายที่ได้ผลแน่นอนเพราะทำร้ายได้ไม่เฉพาะแต่ร่างกายยังทำร้ายไปถึงความคิดสติปัญญาและดวงจิตด้วยและเป็นการกระทำร้ายที่ไม่ผิดกฎหมายมนุษย์ต้องป้องกันตัวเองสำหรับการทำร้ายชนิดนี้ ศาสตราจารย์เกตที่ข้าพเจ้าอ้างนามมาหลายครั้งข้างต้นได้ทำการทดลองพิสูจน์ไว้ว่าเหงื่อที่ออกมาจากร่างกายเพราะความโกรธนั้นมีวัตถุาธาตุผิดกับเหงื่อที่ออกตามปกติแสดงว่าความโกรธได้สร้างพิษร้ายขึ้นในร่างกายศาสตราจารย์ผู้นี้แนะนำว่าวิธีดีที่สุดที่จะป้องกันและระงับผลร้ายอันจะเกิดแก่ร่างกายเพราะความโกรธนั้น คือทำอะไรให้เหงื่อออกเสียมากๆการที่เหงื่อออกมากๆจะบรรเทาความโกรธแค้นและแก้พิษที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราด้วยแต่วิธีดีที่สุดนั้นคือหัดประงับใจไม่ให้เป็นคนโกรธง่ายการฝึกหัดสร้างความเรียบราบของดวงจิตด้วยวิธีถือถ้วยแก้วใส่น้ำตามที่กล่าวมาในบทต้นนี้จะช่วยสร้างความหนักแน่นทางเส้นประสาทและดวงจิตและบรรเทาความเป็นคนโกรธง่ายลง และนอกจากนั้นเราก็ควรพยายามช่วยตัวเองโดยวิธีคิดถึงเหตุผลหัดคิดจนเคยชินตามแนวคิดต่อไปนี้คือความโกรธที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นตามปกติย่อมมาจากการกระทําของคนอื่นคือเนื่องจากคนอื่นทําความไม่พอใจให้แก่เราทําให้เราโกรธแต่การกระทําของคนอื่นที่เป็นเหตุให้เราโกรธนั้นแยกลักษณะออกได้เป็นสองประการคือการกระทําโดยเจตนาอย่างหนึ่ง และกระทําโดยไม่ได้เจตนาอย่างหนึ่งการกระทําโดยเจตนานั้นหมายความว่าผู้กระทํารู้อยู่ว่าการกระทําของเขานั้นเป็นเหตุให้เราโกรธแค้นเช่นกล่าวร้ายหมิ่นประมาทหรือประทุษร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยจงใจผู้ที่ทําเช่นนั้นบางทีเราก็รู้ว่าความโกรธเป็นยาพิษอันหนึ่งซึ่งเขาสามารถจะวางแก่เราโดยไม่ผิดกฎหมาย เขาพยายามยั่วเย้าให้เราโกรธเพื่อทำลายสมรรถภาพในการงานทำลายสุขภาพอนามัยและความสงบกายสบายใจของเราเป็นวิธีประทุษร้ายที่ได้ผลมากและในกรณีเช่นนี้เรามีความชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเรามีความชอบธรรมที่จะระงับการกระทําของเขาเรามีความชอบธรรมในวงเล็บถ้ามิใช่สิทธิตามกฎหมายที่จะตอบแทนการกระทําของเขา ให้เขารู้สึกว่าการที่เขาประทุษร้ายเรานั้นเขาอาจจะถูกประทุษร้ายได้เหมือนกันในคติโลกในวงเล็บซึ่งบางทีก็แตกต่างจากคติธรรมการกระทําตอบแทนยังเป็นความจําเป็นและเป็นทางเดียวที่จะให้มนุษย์งดเว้นการประทุษร้ายกันแต่เหตุไฉนเล่าเราจึงจะต้องกลืนยาพิษที่เขาวางให้เราเพื่อประทุษร้ายเรา สมมุติว่าบุคคลคนหนึ่งกล่าวร้ายใส่โทษเพื่อให้เราเสียหายเราจะทำการตอบแทนการประทุษร้ายของเขาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้แต่ทำไมเราจึงจะต้องโกรธการกระทำของเขาเป็นการวางยาพิษให้เรากินเราจะฆ่าเขาเสียก็ได้แต่ทำไมเราจะต้องรับกินยาพิษที่เขายื่นมาให้เรากินทำไมเราไม่ยิ้มรับการกระทำอันนั้นว่าเป็นการให้โอกาสแก่เราที่จะแสดงให้โลกเห็นว่า เราก็ป้องกันตัวของเราเหมือนกันทำไมเราไม่รักษาความสงบราบเรียบของดวงจิตไว้เพื่อให้เรามีสติปัญญาหาทางแก้ไขหรือตอบแทนการกระทำร้ายอันนั้นทำไมเราจึงกลับกลืนยาพิษเพื่อฆ่าตัวเราเองทำไมเราจึงยอมรับผลร้ายที่เขาจงใจก่อทำให้เราทำไมเราจึงยอมรับความเสียหายคือความเคืองแค้นขุนหมองที่ผู้กระทำร้ายต้องการให้เราได้รับทำไม เราจึงเปิดทางให้ผู้กระทำร้ายเรานั้นประสบความมีชัยในคติธรรมสอนให้เราชนะความชั่วด้วยความดีแต่ในคติโลกบางทีก็จำเป็นต้องร้ายตอบกับผู้ร้ายแต่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องโกรธเพราะการโกรธเป็นการทำร้ายตัวเราเองเราจะตอบแทนการประทุษร้ายด้วยวิธีใดก็ตามทีแต่ควรจะทำด้วยหัวใจที่สงบและเยือกเย็นเราจะทำได้ดีและแนบเนียนกว่าที่ทำด้วยความโกรธ หรือในขณะที่กำลังโกรธเป็นอันมากในประการที่สองคือการทำให้เราโกรธโดยไม่เจตนานั้นได้แก่ความพลาดพลัง้งความโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการการย่อนสมรทถภาพไม่สามารถจะทำอะไรให้สำเร็จอย่างที่เราหวังตัวอย่างในประการนี้ได้แก่การกระทบกระทั่งหรือทำให้เราเจ็บปวดเสียหายโดยไม่จงใจคนใต้บังคับบัญชาหรือภายในปกครอง ทำผิดไปโดยโง่เขลารู้เท่าไม่ถึงการนักเรียนที่ไม่จำคำสอนทำให้เราบันดาลโทสะในกรณีเช่นนี้ความกโกรธเป็นความโง่เขลาของเราเองเป็นความอ่อนแอของเราเป็นการที่เราเอายาพิษมาใส่ตัวเราเองความร้ายอันใดที่เราทําไปเพราะความกโกรธเช่นนี้เป็นผลร้ายอย่างมากขอให้เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนกโกรธง่ายเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่คนเข้มแข็งเป็นคนขลาดไม่ใช่คนกล้า และเป็นคนไม่มีกำลังใจบันไดขั้นแรกที่จะสร้างความเข้มแข็งความกล้าหาญและกำลังใจขึ้นในตัวเราคือหัดประงับความโกรธหัดเป็นคนไม่โกรธหรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นคนโกรธง่ายข้าพเจ้าเคยได้ยินพูดกันว่าเรายังไม่บรรลุโสดาเราไม่สามารถจะหักห้ามความโกรธได้ข้าพเจ้าว่าไม่จําเป็นข้าพเจ้าเคยพบและรู้จักคนหลายคนที่เขาไม่มีความโกรธ เขาทำเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องขบขันไปหมดแต่สิ่งที่เขาเจ็บแล้วเขาจำเขาไม่ลืมว่าเขาถูกทำร้ายมาและบางทีอีกหลายปีข้างหน้าเขาอาจจะตอบแทนการกระทำร้ายนั้นอย่างสาสมท่านผู้อ่านอาจจะตั้งปัญหาถามว่าข้าพเจ้าสรรเสริญความพยาบาทว่าเป็นของดีหรือข้าพเจ้าสารภาพว่าข้าพเจ้าไม่ตำหนิความพยาบาทจากการศึกษาและสังเกตพินิษพิเคราะห์ ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในตัวบุคคลเป็นคนๆก็ดีในเชื้อชาติของมนุษย์เป็นชาติชาติไปก็ดีข้าพเจ้าได้พบความแน่นอนอย่างหนึ่งว่าลักษณะกะตัญยูกับลักษณะพยาบาทนั้นอยู่คู่กันเสมอบุคคลที่มีนิสัยกตัญยูรู้คุณคนย่อมจะมีนิสัยพยาบาทอยู่ประจำตัวด้วยชาติที่มีนิสัยพยาบาทย่อมมีนิสัยกตัญยูอยู่ด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบุคคลและชาติเช่นนั้นเป็นผู้ที่ไม่รู้จักลืม ไม่ลืมสิ่งที่ใครทำให้ทั้งทางดีและทางร้ายเราเข้าใจกันว่าความพยาบาทมีมูลมาจากความโกรธกล่าวคือต้องโกรธก่อนแล้วจึงมีพยาบาทภายหลังอันที่จริงความพยาบาทนั้นมีมูลมาจากเรื่องที่ควรจะทำให้เราโกรธแต่เราไม่จำเป็นต้องโกรธเสมอไปความพยาบาทเกิดจากความช่างจำและความโกรธกับความพยาบาทนั้นก็มิได้อยู่คู่กัน ถึงแม้ความพยาบาทจะเนื่องมาจากความโกรธเมื่อสภาพจิตได้เปลี่ยนเป็นพยาบาทไปแล้วความขุณมองอันเกิดจากความโกรธก็หมดไปและโดยลักษณะของมันเองความโกรธและความพยาบาทก็แตกต่างกันมากความโกรธเป็นความอ่อนแอความพยาบาทเป็นความเข้มแข็งความโกรธเป็นความเลือดร้อนเอะตึงตังความพยาบาทเป็นอาการเลือดเย็นเงียบเชียบสุขุม ความโกโรธเป็นความขุ่นหมองและขมขื่นความพยาบาทเป็นความแจ่มใสและชุ่มชื่นความโกโรธทำให้หน้าเราบึ้งบูดแต่ความพยาบาททำให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสความโกโรธทำให้เราเสียมารยาทแต่ความพยาบาทช่วยให้เรารักษามารยาทอันดีไว้ได้ชนชาติที่มีนิสัยเข้มแข็งอยู่เป็นลักษณะของชาติเราจะไม่ได้เห็นการทะเลวิวาทโวยวายหรือเกะกระระราน โกรธเคืองกันด้วยเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นชาติที่มีรู้จักลืมทั้งในทางดีทางร้ายมีนิสัยกตัญญูและพยาบาทคู่กันอยู่เสมอในทางศิลธรรมหรือคติธรรมถือความพยาบาทเป็นโทษร,ร้ายยิ่งกว่าความโกรธในทางกฎหมายเช่นกฎหมายลักษณะอาญาของเราลงโทษความพยาบาทมากกว่าความโกรธการฆ่าคนด้วยความอาฆาตพยาบาทกฎหมายลงโทษรแรงมาก แต่การฆ่าคนด้วยบันดาลโทษะกฎหมายลดโทษให้แต่ในคติโลกตั้งแต่โบราณกาลมาถือว่าความพยาบาทเป็นความชอบธรรมและการแก้แค้นเป็นสิทธิของมนุษย์ที่เรียกว่าเวนเดตตาในส่วนที่เกี่ยวแก่สภาพของดวงจิตความพยาบาทมีทางให้คุณแต่ความโกรธนั้นให้โทษอย่างเดียวและความโกรธเป็นศัตรูแรงร้ายของกำลังใจ เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำลายความราบเรียบของดวงจิตบทที่สความกลัวปีศาจท,ที่หลอกหลอนมนุษย์อย่างร้ายแรงที่สุดคือความกลัวในหนังสือจิตวิทยาการเมืองข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องความกลัวไว้ตอนหนึ่งซึ่งควรจะเก็บความมาไว้ในที่นี้บ้างในบรรดาศัตรูทั้งหลายของมนุษย์ความกลัวเป็นศัตรูร้ายแรงที่สุดไม่มีอะไรจะทำลายให้ผลร้ายแก่มนุษย์เท่ากับความกลัว เพราะความกลัวเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมบั่นทอนกำลังใจตัดกำลังความคิดลดหย่อนสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความรู้ความสามารถที่มีอยู่ก็ไร้ประโยชน์ความกลัวทำให้มนุษย์ต้องยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เสรีภาพในที่สุดถึงกับยอมตายบุคคลสามารถจะฆ่าตัวตายเพราะกลัวผเผชิญความยากลำบากหรือทุกทรมานในชีวิตอันที่จริงไม่มีทุกลำบากอันใด จะให้ผลร้ายแรงยิ่งไปกว่าความตายแต่ก็มีมนุษย์ยอมกระโดดเข้าหาความตายเพราะกลัวความยากลำบากหรือทุกข์ทรมานความกลัวมีอำนาจยิ่งกว่าความตายไปเสียอีกเราพยายามระวังภัยที่มาจากศัตรูภายนอกแต่บางทีเราจะไม่เฉลียวใจว่าศัตรูร้ายแรงที่สุดของเรานั้นคือความกลัวที่อยู่ภายในดวงใจของเราศัตรูภายนอกจะทำอะไรเราได้ยากถ้าเราไม่กลัว เพราะตราบใดที่ความกลัวยังไม่มาทำลายกำลังใจกำลังความคิดของเราเราก็ยังสามารถจะหาทางต่อสู้ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงศัตรูภายนอกแต่เมื่อศัตรูภายในคือความกลัวบังเกิดขึ้นหนทางที่จะต่อสู้ป้องกันศัตรูภายนอกจะหมดไปความกลัวของเราเองทำร้ายตัวเราเองยิ่งกว่าศัตรูใดๆฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ควรจะกลัวที่สุดก็คือความกลัวของตนนั่นเอง คนเรากลัวสิ่งที่ยังไม่เป็นความจริงและยังไม่มาถึงกลัวด้วยความคิดคำนึงนึกฝันเอาเองว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นมาถึงเข้าจริงกลับไม่กลัวคนเรากลัวตายเมื่อเวลายังไม่ถึงเวลาจะตายแต่คนที่รู้แน่ว่าจะต้องตายไม่เคยบ่นรำพันว่ากลัวความตายคนที่กลัวความยากจนคือพวกที่มั่งมีเห็นท่าทีว่าจะจนเข้าจริงๆอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้ แต่ถ้าทนไปจนถึงเวลายากจนเข้าจริงก็หมดกลัวและก้มหน้าสู้ต่อไปคนที่กลัวความลำบากอยู่แล้วก็เห็นเป็นของธรรมดาเป็นการแน่นอนว่าคนเรากลัวสิ่งซึ่งยังมาไม่ถึงแต่เมื่อสิ่งนั้นมาถึงเข้าจริงๆกลับไม่กลัวพระนางมารีอังตเนตเจ้าหญิงออสเตรียมีโชคร้ายได้มาเป็นราชินีของประเทศฝรั่งเศสในสมัยที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่การปฏิวัติ ที่เข็นฆ่าพราชีวิตกันอย่างเลือดนองในกรุงปารีสพระเจ้าหลุยที่16พระราชสามีพาหนีพร้อมลูกแต่ไปถูกจับที่ตำบลวาเรนและถูกนำตัวกลับเข้ามาปารีสในเวลากลางคืนในเวลาถูกจับและถูกนำพระองค์มาพระนางมารีอังตัวเนตตกพระทัยกลัวจนเวลาเช้ารุ่งขึ้นแลเห็นพระเกศาสีทองของพระนางเปลี่ยนเป็นสีหงอกขาวไปทั้งพระเศียร ภายหลังที่พระราชสามีถูกประหารไปแล้วพระโอรสถ,ถูกพรากไปแล้วเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ภัยอันตรายของพระนางมารีอังตัวเนตได้ขึ้นถึงขั้นที่สุดความกลัวทั้งหลายก็หมดไปเวลาพระนางเองถูกนำพระองค์ขึ้นชำระในสารปฏิวัติทรงโต้อตอบอย่างฉะฉานจนประวัติศาสตร์ต้องจดจำถ้อยคำไว้อ่านกันเวลานี้เวลาถูกนำพระองค์ไปสู่ที่ประหารทรงต่อว่า ว่ารถที่เขานำมารับนั้นไม่สวยได้ทรงก้าวขึ้นสู่ที่ประหารด้วยอาการสงบเดินไปโดนเพชฌฆาตเข้าก็กล่าวคําขอโทษเขาอย่างสุภาพแล้วก็รับการประหารอย่างสง่าผ่าเผยรวมความว่าเมื่อภัยอันแท้จริงมาถึงเข้าก็หมดความกลัวความกลัวเกิดจากความคิดสมมุติในสิ่งซึ่งไม่รู้แน่ว่าอะไรเด็กหรือผู้ใหญ่ที่เส้นประสาทอ่อนย่อมกลัวความมืดเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในความมืดนั้น และคิดสมมุติเอาเองว่าอาจจะมีสิ่งซึ่งเป็นอันตรายมีคนเป็นอันมากที่กลัวผีเพราะไม่เคยเห็นผีและไม่เคยรู้ว่าผีเป็นอย่างไรพวกกลัวผีต่างคิดเอาเองว่าผีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คิดสมมุติไปในทางที่น่ากลัวแล้วก็พากันกลัวมนุษย์ชอบคิดสมมุติสิ่งน่ากลัวขึ้นมาแล้วก็กลัวกันไปเองเป็นนิสัยแปลกประหลาดอันหนึ่งของมนุษย์ทั่วไป ลองเอาไม้กระดานที่หนาและแข็งแรงแผ่นหนึ่งพาดข้ามคูเล็กๆแล้วเดินข้ามไปเราจะข้ามไปได้อย่างสบายเพราะเราไม่กลัวแม้กระดานแผ่นนั้นจะอ่อนหรือโยนตัวเราก็ไม่หวาดเสียวกลับจะเห็นเป็นของสนุกแต่ถ้าลองเอาไม้กระดานแผ่นนั้นไปพาดข้ามเหวระหว่างภูเขามีความกว้างเท่ากันแต่ลึกสักสองร้อยเมตรแล้วเดินข้ามจะเกิดความเสียวที่ขาอาจจะถึงวิงเวียนหน้ามืด และบางทีจะตกลงไปตายจริงๆทำไมเราจึงไม่กลัวในเมื่อใช้แผ่นกระดานแผ่นนั้นพาดข้ามคูแต่ทำไมเรากลัวในเมื่อใช้กระดานแผ่นนั้นพาดข้ามเหวที่มีความกว้างเท่ากันที่สภาพใจของเราผิดกันเช่นนั้นก็เพราะความคิดสมมุติคือเราไปสมมุติว่าเราจะตกลงไปเวลาข้ามคูแม้จะตกลงไปก็เชื่อว่าไม่เป็นอันตรายแต่เวลาข้ามเหวถ้าตกก็ตายจริงๆ ทำไมนักปีนภูเขาข้ามเหวจึงไต่ไม้ลำเดียวหรือเชือกเส้นเดียวข้ามไปได้อย่างสบายใจพวกนั้นไม่รู้หรือว่าถ้าตกลงไปจะตายเขารู้แต่ที่เขาไม่กลัวก็เพราะเขาไม่คิดเหลวไหลเขาไม่คิดสมมุติว่าเขาจะตกลงไปเขาจึงเดินข้ามไปอย่างสบายสำหรับคนพวกนั้นเหวลึกกับคูเล็กไม่ต่างอะไรกันโดยเหตุที่ความกลัวเกิดขึ้นมาจากความคิดที่สมมติหลอกหลอนตัวเองเช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงจัดความกลัวไว้ในพวกโมหะคือความหลงความหลอกหลอนความเหลวไหลและปีศาจที่หลอกหลอนเราอยู่ทุกวันนั้นคือความกลัวของเราเองอนุภาพความกลัวที่ทำให้คนผมหงอกขาวไปได้ในทันทีทันใดน,นั้นนอกจากพระนางมารีอังโตเนตที่กล่าวพระนามมาข้างต้นแล้วยังมีเรื่องของคนใหญ่คนโตในประวัติศาสตร์อีกสามคน คือพระเจ้าหลุยแห่งบาวาเรียในวงเล็บเยอรมนีพระเจ้าชานที่หนึ่งแห่งประเทศอังกฤษและดุกแห่งปรันสวิกในวงเล็บเยอรมนีฉะนั้นเรื่องกลัวจนผมหงอกนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนายแพทย์และนักจิตวิทยาสองคนคือฮอนคอมและเฟสเชอร์ให้ความเห็นที่ได้จากผลของการค้นคว้าสอดคล้องต้องกันว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายนั้นความกลัวให้ผลในทางทําลายสาประการคือ 1. ทําลายกําลังทำให้เกิดการอ่อนเพลียมีอาการหาวขึ้นมาทันทีแต่นอนไม่หลับยิ่งในกรณีพิเศษฉุกเฉินที่กําลังใจเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนถึงกับวิ่งหนีภัยได้ชั่วครู่ชั่วขณะแล้วก็ยิ่งทำความอ่อนเพลียในภายหลังถึงกับหมดกำลังเจ็บป่วยล้มตายได้ 2. ทำลายความเกาะยึดแน่นเหนียวของกล้ามเนื้อถ้าไปกระทบกระแทกอะไรเข้าเนื้อหนังอาจจะขาดฉีกออกไปได้ไง่ายๆคนขี้กลัวถ้าต้องบาดเจ็บบาดแผลจะรักษายากกว่าคนใจกล้า 3. าทำลายความเติบโตเด็กที่ขาดกลัวจะเติบโตช้ากว่าเด็กที่ใจกล้าการทำลายทั้งสามประการนี้นายเฟดเชอร์ ure, เรียกว่าความตายซึ่งเขาเรียกข้อหนึ่งว่า d e a t to e n เ r g รเรียกข้อที่สองว่า d e a ด to Tissue และเรียกข้อที่สว่า Dead to Go ในพุทธศักราช2493ข้าหลวงประจำจังหวัดนครน,นายกได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงเรื่องเด็กหนุ่มคนหนึ่งปีนหน้าผาน้ำตกสาลิกาขึ้นไปแล้วถึงแก่ความตายโดยไม่ได้พลัดตกหรือบาดเจ็บอย่างหนึ่งอย่างใดท่านข้าหลวงบอก และชี้ให้ข้าพเจ้าดูหน้าผาน้ำตกสาลิกาซึ่งสูงราว80เมตรมีทางที่จะขึ้นไปข้างบนได้แต่ต้องขึ้นทางซ้ายชายหนุ่มคนหนึ่งอายุในราว1 8ปถึงปีแลเห็นทางที่จะปีนขึ้นทางเบื้องขวาได้โดยปีนหน้าผาซึ่งมีแง่หินให้เกาะและบางแห่งก็มีต้นไม้ชายหนุ่มผู้นั้นปีนขึ้นไปได้อย่างสะดวกในตอนแรกๆคนอื่นๆนั่งดูอยู่ข้างล่าง ก็มีหวังว่าเขาจะปีนขึ้นไปถึงที่หมายได้เรียบร้อยเหลืออีกราวสิบเมตรจะถึงยอดเขาพบต้นไม้ที่จะพักได้โดยไม่มีอันตรายเป็นธรรมดาของคนที่ปีนขึ้นสูงเมื่อมีที่เกาะพักก็มักจะมองลงมาเบื้องล่างเพื่อให้รู้ว่าตัวปีนขึ้นมาได้เท่าไรพอมองลงมาก็หมดแรงปีนต่อขึ้นไปอีกไม่ได้เขาปีนขึ้นไปได้แล้วราวเจเมตรเท่ากับปีนตึกสูงยีชั้น เหลืออีกเพียงสิบเมตรปีนต่อไปไม่ได้ยังมีกำลังแขนกอดต้นไม้ไว้แน่นแล้วก็ร้องให้คนข้างล่างช่วยการช่วยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องวิ่งหาเชือกพากันปีนขึ้นยอดผาทั้งเบื้องซ้ายซึ่งเป็นทางที่ขึ้นได้โดยปกติขึ้นไปถึงยอดผาแล้วก็เปลี่ยนเชือกปีนลงเอาเชือกผูกตัวเด็กหนุ่มคนนั้นแล้วคนที่อยู่ข้างบนก็ช่วยกันฉุดขึ้นเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนได้ เด็กหนุ่มคนนั้นก็หมดสติสลบไม่รู้สึกตัวพวกที่ไปด้วยกันนำตัวขึ้นรถยนต์มากรุงเทพมาถึงแก่ความตายในกรุงเทพอะไรเป็นเหตุแห่งความตายของเด็กหนุ่มคนนี้เป็นที่เชื่อได้ว่าถ้าเขาไม่พบต้นไม้ที่จะเกาะยึดพักผ่อนและมองดูข้างล่างได้เขาจะสามารถขึ้นไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยแต่เผอิญไปพบเอาที่เกาะยึดให้เขาหยุดพักและมองลงมาข้างล่าง การอยู่ในความสูงตั้งเจเมตรและเป็นความสูงของผาชันตั้งตรงทำให้เห็นชัดว่าถ้าพลาดตกลงไปก็ไม่มีอะไรจะยึดเกาะเลยถ้าตกลงไปต้องตายแน่คราวนี้ความกลัวอย่างแรงร้ายก็บังเกิดขึ้นการที่ต้องรอจนกว่าคนข้างล่างจะหาเชือกได้และปีนขึ้นไปช่วยเขาต้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงและตลอดเวลานั้นความกลัวอน,นั้นก็เพิ่มพูนมากขึ้น เวลาครึ่งชั่วโมงนานพอที่ความกลัวจะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเด็กหนุ่มคนนี้ความกลัวจะสามารถทำลายกำลังทำลายความเกาะยึดเหนียวแน่นของกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายได้ถูกทำให้ระสำระสายและความตายอันแท้จริงก็มีมาด้วยเหตุนั้นเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นข้อพิสูจน์อันแน่ชัดว่าความกลัวสามารถจะฆ่าคนที่แข็งแรงได้ทั้งคน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ความกลัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมากการที่คนเราเป็นคนกลัวง่ายตกใจง่ายก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นอันตรายแก่ร่างกายและดวงจิตและการที่จะบำบัดรักษาโรคกลัวนั้นก็ไม่ง่ายเหมือนกันข้าพเจ้าขอกล่าวแทรกในที่นี้ว่าเรื่องความขลาดของเด็กนั้นอย่านึกว่าเป็นของร้ายเสมอไปทางจิตวิทยาอธิบายว่า เด็กที่มีนิสัยหวันหวาดคลาดกลัวไม่แปลกว่าเป็นเด็กประสาทอ่อนอย่างเดียวอาจจะเป็นเด็กที่ประสาทไวมีความหวาดแววได้ง่ายเด็กบางคนที่เป็นอย่างนี้ถ้าหากทนุถนอมไว้ให้ดีบางทีอาจจะเป็นสมองแก้วปัญญาไวความจำดีคิดอะไรเก่งสามารถจะสร้างผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขึ้นได้ในภายหน้าในชีวประวัติของผู้ยิ่งใหญ่หลายคนแสดงชัดว่า เมื่อเป็นเด็กมีนิสัยหวาดกลัวอย่างแรงร้ายข้าพเจ้าขอแทรกข้อนี้เพื่อมีให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองหมดหวังในการที่บุตรหรือเด็กในความปกครองของท่านมีนิสัยคลาดตั้งแต่เกิดมาหน้าที่อันสำคัญของท่านอยู่ที่การทนุบำรุงค่อยๆกวาดล้างความคลาดนั้นออกไปและตามปกติเด็กที่คลาดนั้นถ้ากวาดล้างความคลาดออกไปได้ก็ย่อมเป็นเด็กฉลาดเสมอ นายบาเดนผู้แต่งตำราจิตวิทยาหลายเรื่องได้ตักเตือนให้ระมัดระวังในการที่จะฝึกเด็กกลัวให้กลับเป็นเด็กกล้าและห้ามเด็ดขาดมิให้ใช้วิธีทรมานหรือวิธีรุนแรงนายมาเดนให้ข้อสมมุติว่าถ้าเด็กคนหนึ่งกลัวห้องมืดเราจะใช้วิธีรุนแรงเอาเด็กเข้าไปขังห้องมืดเพื่อให้หายกลัวนั้นจะได้ผลร้ายมากเพราะถ้าเด็กเกิดความกลัวถึงขีดสูง อาจจะป่วยเจ็บหรือถึงตายได้ในกรณีเช่นนี้นายมาเดนแนะนำให้ทำเป็นสามขั้นคือขั้นที่หนึ่งให้พาเด็กเข้าไปในห้องนั้นในขณะที่มีแสงสว่างให้เด็กดูให้ทั่วจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วต่อไปก็ให้เด็กเข้าไปในห้องนั้นแต่ผู้เดียวในขณะที่มีแสงสว่างขั้นที่สองพาเด็กเข้าไปในห้องนั้นในขณะที่ห้องนั้นมืด นั่งอยู่กับเด็กในความมืดให้เด็กคอยดูหรือคอยฟังว่ามีอะไรผิดประหลาดในห้องนั้นซึ่งความจริงไม่มีอะไรเมื่อเด็กบอกว่าไม่มีอะไรก็เปิดไฟหรือจุดไฟให้เด็กดูเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรจริงๆเวลามืดหรือเวลาสว่างห้องนั้นไม่ได้มีสภาพต่างกันเลยเวลาสว่างมีอะไรอยู่เท่าไรเวลามืดก็มีอยู่เท่านั้นขั้นที่สาม ให้เด็กเข้าไปในห้องนั้นในเวลามืดโดยที่เราเองคอยอยู่ที่ประตูไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นด้วยเมื่อเด็กเข้าไปแล้วก็เปิดไฟหรือจุดไฟให้เขาดูเพื่อให้เขาเห็นว่าตัวเขาสามารถอยู่ในห้องนั้นแต่ผู้เดียวโดยไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวต่อไปจากนั้นเมื่อเด็กเข้าไปในห้องในความมืดเราก็าไปเสียให้ห่างไม่อยู่ที่ประตูเหมือนแต่ก่อนสักครู่หนึ่งก็มาเปิดไฟ หรือจุดไฟและบอกให้เด็กรู้ว่าเมื่อตะกี้นี้เราไม่ได้อยู่ด้วยเราก็าไปเสียห่างแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรคำแนะนำข้างต้นเป็นแต่เพียงตัวอย่างว่าการแก้โรคขลาดนั้นจะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่หักโหมเพราะการบาบัดรักษาด้วยวิธีรุนแรงนั้นอาจให้โทษได้มากเหมือนกันโดยทั่วไปความกลัวมีสีประการ คือ 1. กลัวผี 2. กลัวคน 3. กลัวภัยเฉพาะหน้า 4. กลัวเหตุร้ายจะมาถึงเรื่องกลัวผีเป็นเรื่องเลวไหลแต่เป็นการประหลาดที่มีคนกลัวผีทุกการทุกสมัยทุกชาติทุกประเทศชนชาติญี่ปุ่นซึ่งได้รับการฝึกฝนให้กล้าหารในการรบนั้นมีลักษณะเป็นนักรบชั้นที่หนึ่งของโลกยังกลัวผีอย่างร้ายแรงฝรั่งที่มีความรู้ก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์อย่างสูง ยังกลัวผีอยู่เหมือนกันอย่างน้อย40เอร์เของมนุษย์ในโลกนี้กลัวผีทั้งในปัจจุบันและในโบราณกาลพระพุทธศาสนาซึ่งพยายามเลิกล้างความเชื่อถือเรื่องผีสางเทวดาให้เชื่อในกรรมแต่ลงท้ายก็ต้องยอมแพ้แก่การกลัวผีของคนถึงกับมีพุทธมนต์กันผีอยู่มากมายหลายบทการกลัวคนเป็นจุดอ่อนแอและความด้ ซึ่งฝรั่งเรียกว่า inferior complex คือความรู้สึกว่าตัวด้อยกว่าคนอื่นแล้วก็กลัวไม่ใช่เพียงเด็กกลัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลัวเด็กก็มีเหมือนกันผู้ที่อยู่ในฐานะยิ่งใหญ่บางท่านแต่มีลักษณะ inferior complex กลับกลัวผู้น้อยบางคนในบังคับบัญชาของตัวที่มีลักษณะเข้มแข็งมากกว่าลักษณะกลัวคนนี้เป็นผลเนื่องมาจากการอบรมที่ได้รับมาเมื่อเป็นเด็ก กล่าวคือเมื่อเวลาเป็นเด็กถูกอบรมด้วยวิธีขู่ให้ราบปราบให้กลัวตลอดมาเด็กเช่นนี้เมื่อเติบโตขึ้นจะมีนิสัยเป็นคนกลัวคนกลัวทั้งบุคคลและกลัวทั้งคนหมู่มากไม่กล้าเข้าหาใครและสะทกสถานในเมื่อจำเป็นต้องกล่าวสุนทรพจน์หรือแสดงปากฐกถาต่อหน้าคนมากการกลัวภัยเฉพาะหน้าหมายถึงเมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน ก็ตกใจกลัวจนไม่ได้สติเช่นเวลาเกิดอักคีภยัยโจรภยัยการโจมตีทางอากาศการสู้รบความกลัวชนิดนี้เรียกกันว่าใจเสียหรือขวัญเสียซึ่งเป็นการเปิดทางให้ภัยอันตรายมีฤทธิเดชเพิ่มพูนยิ่งขึ้นหมดความคิดที่จะแก้ไขป้องกันอันตรายเฉพาะหน้าและภัยที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นภัยอย่างแท้จริงเพราะไม่มีกำลังต่อสู้ต้านทาน การกลัวเหตุร้ายที่จะมาถึงหมายถึงความวิตกทุกร้อนถึงเหตุร้ายที่ทราบแน่ว่าจะมีมาหรือที่นึกคิดเอาเองโดยไม่มีมูลความกลัวชนิดนี้เป็นอันตรายร้ายแรงแก่ร่างกายและดวงจิตตัดปรนความสุขกายสบายใจเป็นศัตรูเหี้ยมโหดที่สุดของมนุษย์ไม่มีอะไรจะทำลายความสุขและเป็นโทษแก่มนุษย์เท่ากับความกลัวชนิดนี้คนที่มีความกลัวอยู่เป็นนิสัย หรือที่เรียกกันว่าคนขลาดนั้นยากเหลือเกินที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอาจจะเป็นผู้มีทรัพย์สินมั่งคั่งเกิดมาดีและได้มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาก้าวหน้าขึ้นสู่ฐานะอันสูงด้วยวิชาความรู้แต่จะไม่ทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันและนอกจากนั้นการสอบสวนค้นคว้าทางจิตวิทยาได้พบหลักอันแน่นอนว่าคนที่มีนิสัยกลัวหรือคนขลาดนั้น ยังมีลักษณะไม่ดีอีกสองประการติดอยู่ด้วยประการหนึ่งคือการกล่าวเท็จอีกประการหนึ่งคือความริษยาคนขลาดมักมีนิสัยกล่าวเท็จและคอยริษยาผู้อื่นฉะนั้นตำราจิตวิทยาจึงให้หลักวิชาว่าการแก้นิสัยกล่าวเท็จและนิสัยริษยานั้นจะต้องแก้นิสัยขลาดให้เป็นคนไม่กลัวด้วยถ้านิสัยขลาดหมดไปนิสัยกล่าวเท็จและนิสัยริษยา จะหมดไปโดยง่ายเพราะคนที่มีนิสัยไม่กลัวย่อมจะเป็นคนรักความจริงและไม่ริษยากลัวใครจะดีกว่าตัวทำอย่างไรจึงจะสามารถขจัดความกลัวเสียได้การขจัดความกลัวซึ่งควรจะนำมากล่าวในที่นี้มีอยู่สองวิธีวิธีหนึ่งเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีของจิตวิทยาเราจะกล่าวถึงวิธีของพระพุทธเจ้าก่อน พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งที่ได้ผลแน่นอนที่สุดในการขจัดความกลัวนั้นคือแผ่เมตตาจิตนี่เป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปลูกเมตตาจิตเป็นธรรมประจำใจความกลัวทุกอย่างจะหมดไปคนขาดเป็นคนที่ไม่มีเมตตาจิตต่อใครคนที่มีนิสัยหวาดกลัวอยู่เป็นนิดเป็นคนที่คิดในทางร้ายเสมอเมื่อใจของตัวเองคิดร้าย ก็นึกว่าคนอื่นหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ร้ายต่อตัวความกลัวจึงมีมากฉะนั้นคติทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวิธีที่ได้ผลแน่นอนที่สุดในทางขาจัดความกลัวนั้นคือแผ่เมตตาปลูกฝังไมตรีจิตเป็นธรรมประจำใจทางพระพุทธศาสนาได้ใช้หลักอันนี้ในทุกกรณีเวลาเราทำบุญนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ พระจะสวดมนต์ที่เรียกว่าเจ็ดตำนานโดยประมวลพระปร,ะริศที่เลือกสรรจากพระสูตรต่างๆซึ่งถือว่าเป็นเครื่องคุ้มกันอันตรายเนื่องจากความเชื่อของมนุษย์ในเรื่องพูดผีปีศาจและลางร้ายมีมาแต่โบราณดึกดำบันแม้ทางพระพุทธศาสนาจะปฏิเสธเครื่องอำนาจของผีสางเทวดาก็ยังต้องให้กำลังใจแก่พุทธศาสนิกโดยให้พุทธมนต์ไว้ จึงมีพุทธมนต์สำหรับสวดป้องกันให้คนหายกลัวสิ่งเหล่านี้พระปริศที่ถือว่าเป็นเครื่องป้องกันพูดผีปีศาจสัตว์ร้ายหรือพยันตรายทุกอย่างนั้นล้วนเป็นเรื่องเมตตาทั้งสิน้นเมื่อพระสวดบทนำสองสามบทในตอนต้นจบลงแล้วจึงถึงบทหนึ่งชื่อรัตนสูตรมีข้อความร้องขอให้พูดผีและเทพพยาดาทั้งหลายมีจิตชื่นชมสมนัต มีเมตตาจิตในหมู่สัตว์และมนุษยชาติในพุทธมนบทนี้เราจะได้ยินคำว่าเมตตังกรโธถะมนุสิยาปชายะต่อจากรัตนสูตรจะถึงคาถาที่โบราณถือว่าเป็นคาถากันผีคาถาพระสูตรนี้ก็มีข้อความซึ่งแสดงว่าป้องกันความโหดร้ายของยักษ์มารพระสูตรนี้ชื่อกรณียเมตตสูตร ชื่อพระสูตรเองก็แสดงถึงเมตตาความสำคัญที่สุดในพระสูตรนี้คือตอนที่ว่าสุคิโนวาเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตตาตาในวงเล็บขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความเกษมสำราญต่อไปนี้จะถึงบทที่ชื่อว่าขันธปริษถือกันว่าเป็นคาถากันสัตว์ร้ายเริ่มต้นว่าวิรูปเข หิเมเมตตังเมตตังเอราปเถหิเมมีคำว่าเมตตาอยู่ทุกวักทุกตอนคือสอนให้เราแผ่เมตตาแก่สัตว์เหล่านั้นต่อไปจากนั้นจะถึงบทรวมเริ่มต้นด้วยคำว่าทุกขปัตตาจะนิททุกขาพยัปัตตาจะนิพยาข้อความทั้งหมดแปลว่าขอให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่กำลังมีทุกข์อยู่ให้พ้นทุกข ที่กำลังมีภัยให้พ้นภัยที่กำลังมีโศกให้พ้นโศกบัดนี้ถือเป็นยอดของคาถาซึ่งไม่มีข้อความอื่นใดนอกจากให้แผ่ความอารีไมตรีจิตแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายโดยไม่เลือกพวกเลือกเรารวมความว่าการขจัดภัยหรือความกลัวภัยนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาคือปลูกเมตตาจิตไว้เป็นธรรมประจําใจของเราถ้าเรากลัวใครหรือกลัวคนพวกใด เราตั้งใจแผ่เมตตาจิตให้แก่คนนั้นหรือพวกนั้นทำใจของเราให้เป็นใจที่ดีต่อเขาเขาจะตั้งใจอย่างไรต่อเราก็ตามทีถึงแม้เรารู้ว่าเขากำลังปองร้ายจะกินเลือดกินเนื้อเราเราก็ตั้งใจขอให้เขามีความสุขสำราญปราศจากโรคภัยอันตรายทันทีที่ดวงจิตของเราแน่วแน่อยู่ในเมตตาความกลัวของเราจะหมดไปอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเมตตาเราหรือไม่ ไม่เป็นการสำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อเมตตาจิตฝังแน่นอยู่ในใจของเราเราก็หมดความกลัวถ้าจำเป็นจะต้องสู้กันต่อไปเราก็สามารถต่อสู้ด้วยความสมบูรณ์ทั้งกำลังใจและกำลังปัญญาสู้ด้วยรู้สึกว่าความเป็นธรรมอยู่กับฝ่ายเราการรู้สึกว่าความเป็นธรรมอยู่กับฝ่ายตนนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญในการต่อสู้แม้ในสงครามรัฐบาลทั้งสองฝ่าย ยังต้องพยายามให้ทหารและพลเมืองของตนรู้สึกเสมอว่าความเป็นธรรมอยู่กับฝ่ายตนถ้าเรากลัวเหตุร้ายหรือกลัวภยัยซึ่งไม่รู้ว่าจะมาจากไหนหรือจากใครโดยเฉพาะเราก็แผ่เมตตาจิตคิดให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่เป็นสุขสบายทั่วกันความตั้งใจแน่แน่อยู่ในเมตตาจะทำให้เรามีน้ำใจกว้างขวางขาจัดความเห็นแก่ตัวเมื่อหมดความเห็นแก่ตัว ความกลัวซึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตัวก็จะหมดไปด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราแผ่เมตตาจิตจนกระทั่งถึงศัตรูทรงสอนถึงกับให้แผ่เมตตาจิตให้กับผู้แพ้กลับชนะในวงเล็บชัยโยโหตุปราชิตโตนี่เป็นหลักทางพระพุทธศาสนาต่อไปนี้เราลองพิจารณาถึงหลักทางจิตวิทยาดูในเรื่องกลัวผีทางจิตวิทยา ไม่ให้วิธีการอย่างอื่นนอกจากให้เชื่อในความจริงว่าผีไม่มีและปลูกนิสัยค้นคว้าหาความจริงขึ้นในตัวนายกุสตาบเลอบองปราชทางวิชาการเมืองและจิตวิทยาเขียนไว้ว่าที่เรียกกันว่าปีศาจนั้นก็คือความกลัวนั่นเองไม่มีปีศาจที่ไหนความกลัวนั่นเองเป็นตัวปีศาจปีศาจที่มนุษย์เราสร้างขึ้นสำหรับหลอกหลอนตัวเราเอง คนโบราณจึงมีวิธีสอนว่าปีศาจกลัวคบเพลิงหมู่บ้านใดคนเชื่อว่าปีศาจดุผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมักจะชักชวนคนในบ้านทั้งหมู่ให้ช่วยกันไล่ปีศาจด้วยวิธีที่ทุกคนถือคบเพลิงโหร้องไปทุกหนทุกแห่งปีศาจจะหนีไปและคนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขคนโบราณที่สอนเช่นนั้นเขารู้ดีว่าไม่ใช่เรื่องพูดผีปีศาจ แต่เป็นเรื่องที่คนกลัวกันไปเองหลอกตัวเองและทางดีที่สุดที่จะระงับความกลัวก็คือแปลงความมืดให้เป็นความสว่างให้เข้าแลเห็นกันทั่วไปว่าไม่มีอะไรที่ควรกลัวนายกุสตาเบอร์บองจึงตั้งเป็นหลักจิตวิทยาข้อหนึ่งว่าความกลัวนั้นเกิดจากการไม่รู้จริงหรือจากนิสัยที่ไม่รักความจริงแต่คนที่รู้ความจริง และมีนิสัยรักความจริงเสมอนั้นความกลัวหรือนิสัยกลัวจะน้อยลงหรือจะหมดไปทีเดียวหลักอันนี้ไม่ใช่ใช้แต่เฉพาะเรื่องกลัวผีปีศาจแต่ใช้ได้สำหรับความกลัวทุกชนิดการกลัวคนกลัวภัยเฉพาะหน้ากลัวเหตุร้ายจะมาถึงเหล่านี้ใช้หลักความจริงเข้าแก้ได้ทั้งนั้นเรากลัวคนเมื่อเราไม่รู้ว่าความจริงเป็นใครหรือเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรารู้จัก รู้ประวัติเรื่องราวของเขาหรือถ้าสามารถรู้นิสัยใจคอของเขาเสียด้วยเราจะหายกลัวไทยโบราณเราสอนว่าเสือดุให้เข้าใกล้เป็นคำสอนที่ดีวิเศษหมายความว่าถ้าเรากลัวใครให้พยายามเข้าใกล้คนนั้นไม่ใช่เพื่อเหตุอื่นเพื่อให้รู้จักเขาดีแล้วก็จะหายกลัวเพราะเมื่อเรารู้ความเป็นจริงในตัวของเขาแล้วความกลัวของเราก็จะหมดไป การที่ไทยโบราณเราสอนว่าเสือดุให้เข้าใกล้นั้นแสดงว่าไทยโบราณเรามีความรู้หลักจิตวิทยาอย่างกุสตาบเบลอบองมานานแล้วกล่าวถึงภัยเฉพาะหน้ามีเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นเองและพอจะนำมาเล่าเป็นตัวอย่างได้ในประเทศญี่ปุ่นขณะที่มีการโจมตีทางอากาศอย่างร้ายแรงญี่ปุ่นมีองค์การอันหนึ่งซึ่งมีสมรรถภาพอย่างแท้จริง คือองค์การที่คอยบอกให้ประชาชนทราบทางวิทยุเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องบินที่มาโจมตีเกาะญี่ปุ่นครึ่งชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินข่าศึกจะถึงเกาะญี่ปุ่นวิทยุญี่ปุ่นก็บอกได้ว่ามีเครื่องบินข่าศึกมาเป็นจํานวนเท่าไรเป็นเครื่องบินชนิดไหนบายโฉมหน้าเข้ามาทางไหนบัตรนี้มาถึงไหนแล้วแยกย้ายแบ่งเป็นหมวดเป็นกองเข้ามาอย่างไรลงมือทําการโจมตีที่ไหน ทิ้งลูกระเบิดชนิดใดวิทยุบอกโดยไม่มีเวลาหยุดแม้ในขณะที่โจมตีโตเกียวก็ยังมีวิทยุบอกในโตเกียวอยู่ได้ตลอดเวลาในขณะที่ลูกระเบิดตกดังหาฝนและเปลวเพลิงเริงแรงกรุงโตเกียวมีสภาพเหมือนเตาไฟใหญ่มหึมานั้นวิทยุก็ยังบอกรายการโดยไม่หยุดพักการบอกจำนวนเครื่องบินก็ดีบอกลักษณะของเครื่องบินก็ดี บอกทางที่เครื่องบินเข้าและบายโฉมหน้าไปทางไหนก็ดีเขาบอกแม่นยำอย่างเป็นที่เชื่อถือได้คำบอกเล่าทางวิทยุในกระบวนนี้ราษฎรสามารถจะให้ความไว้วางใจว่าถูกท้วนตรงกับความจริงการบอกความจริงอย่างละเอียดเช่นนี้นอกจากประโยชน์ทางอื่นเช่นการเตรียมตัวของราษฎรของกองต่อสู้อากาศยานของกองดับเพลิง และของกองช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศแล้วยังได้ผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือทำให้ความกลัวลดน้อยลงไปแม้กองบินที่มาโจมตีจะใหญ่โตสักเพียงไรขอให้รู้ความจริงไว้ยังกลัวน้อยกว่าที่ไม่รู้ถึงแม้จะรู้ว่าทัพบ,บินกำลังจะโจมตีเมืองที่เราอยู่ก็ยังกลัวน้อยกว่าเมื่อยังไม่รู้ว่าทัพบ,บินจะมาโจมตีที่ไหน หลักที่ระงับหรือบรรเทาความกลัวด้วยวิธีบอกให้รู้ความจริงนั้นเป็นหลักที่ถูกแน่เกี่ยวกับการกลัวเหตุร้ายที่จะมาถึงนั้นข้าพเจ้าพอจะนำเรื่องของตนเองมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ได้เมื่อสงครามสิ้นสุดลงข้าพเจ้าก็ได้ข่าวจากหนังสือพิมพ์โตเกียวในความควบคุมของกองทัพอเมริกันว่ารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้เสนอบัญชีอัชญากรสงครามไทย ซึ่งมีชื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยคนหนึ่งข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่จะถูกจับข้าพเจ้ากลัวเหมือนกันจะกลัวมากหรือกลัวน้อยก็ตามทีแต่ข้าพเจ้าต้องสารภาพว่ากลัวแต่มีพฤติการอันหนึ่งที่ทําให้ความกลัวของข้าพเจ้าบรรเทาลงไปมากกล่าวคืออาจชากรคนสําคัญสําคัญของญี่ปุ่นถูกจับก่อนข้าพเจ้าและหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวอย่างละเอียดถึงวิธีการจับกุม วิธีการคุมขังความเป็นไปในเรือนจำสุกาโมที่คุมขังอาชญากรสงครามอาหารที่ให้ในเรือนจำนั้นหนังสือพิมพ์ที่ยอมให้อ่านการอนุญาตให้สูบุรี่ตราอูดหนึ่งมวนภายหลังอาหารเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าอ่านและจดจำขึ้นใจความกลัวก็ลดน้อยลงไปอันที่จริงการคุมขังอย่างว่านั้นก็คือคุกธรรมดาเรานี่เองการหายกลัว ไม่ใช่เพราะเห็นเป็นคุกที่สบายแต่หายกลัวเพราะรู้เสียแล้วว่าเป็นอย่างไรความสะเทือนใจที่ข้าพเจ้าได้รับในเวลาที่ตัวเองถูกจับในกรุงโตเกียวนั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเศร้าใจเนื่องจากเหตุอันเดียวคือว่าที่ฐานอเมริกันมาจับตัวข้าพเจ้านั้นเป็นวันก่อนหน้าจะถึงวันเกิดของลูกคนหนึ่งคือวันรุ่งขึ้นจะถึงวันเกิดของลูกเผอิญมาถูกจับเสียก่อน ความสะเทือนใจมีอยู่เพียงเท่านี้แต่ความกลัวนั้นไม่มีครั้นเมื่อออกจากที่คุมขังในประเทศญี่ปุ่นและถูกส่งตัวเข้ามาประเทศไทยข้าพเจ้าก็กลัวการคุมขังในเมืองไทยอีกเพราะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเมื่อนายตำรวจสันติบาลมารับตัวข้าพเจ้าจากบ้านคำแรกที่ข้าพเจ้าถามก็คือว่าที่คุมขังเป็นอย่างไรเขาบอกให้ซึ่งรวมความว่าเป็นกรงขังนักโทษธ,ธรรมดานี้เอง รู้เสียแล้วก็หายกลัวและข้าพเจ้าเข้าสู่กรงขังของสันติบาลโดยไม่มีความสะเทือนใจอย่างหนึ่งอย่างใดเลยครั้นเมื่อคดีขึ้นถึงศาลและจะต้องถูกย้ายจากกรงขังสันติบาลไปเข้าเรือนจำละหูโทษข้าพเจ้ากลัวอีกเพราะไม่รู้ว่าเรือนจำละหูโทษเป็นอย่างไรข้าพเจ้าถามนายตํำรวจที่ควบคุมว่าจะขออยู่ในกรงขังสันติบาลโดยไม่ย้ายไปละหูโทษได้หรือไม่ นายตำรวจบอกข้าพเจ้าว่าที่ขังในเรือนจำาลหูโทษสบายกว่ากรงขังสันติบาลเป็นไหนๆใครๆเขาก็อยากย้ายไปลหูโทษกันทั้งนั้นถึงแม้จะได้รับคำบอกเล่าอย่างนี้ก็ยังไม่อยากไปอยู่นั่นเองเพราะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรส่วนกรงขังสันติบาลน,นั้นรู้จักแล้วก็ไม่กลัวแต่ครั้นเมื่อไปถึงเรือนจำาลหูโทษเข้าจริงก็เห็นจริงอย่างที่นายตำรวจบอก คือดีกว่ากรงขังสันติบาลห้องกว้างกว่าอากาศดีกว่าเงียบสงัดกว่าเขียนหนังสือได้ดีกว่าเรื่องที่เล่ามาแล้วเป็นการสนับสนุนหลักของกุสตาฟเลอบองว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะหักข้ามหรือกวาดล้างความกลัวของเราให้หมดไปนั้นคือพยายามให้รู้ความจริงและวิธีหนึ่งที่จะแก้นิสัยขลาดของคนให้เป็นนิสัยกล้าหาญขึ้นมานั้น คือหัดให้เขาเป็นคนรักความจริงหลักวิชาทางจิตวิทยาจึงมีต่อไปว่าถ้าเราอยากให้ลูกของเราเป็นคนกล้าหาญนอกจากจะฝึกหัดอย่างวิธีตรงดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังจะต้องคอยระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือไม่ให้เขาพูดเท็จต้องคอยปราบการกล่าวเท็จและหัดให้เขาเป็นคนพูดความจริงรักความจริงอยู่เสมอเมื่อมีนิสัยพูดจริงและรักความจริงแล้ว เขาจะไม่เป็นคนขาดเลยตามหลักวิชาทางจิตวิทยานั้นความขาดกับการกล่าวเท็จเป็นนิสัยคู่กันคนขาดมักชอบกล่าวเท็จและคนที่มีนิสัยกล่าวเท็จย่อมเป็นคนขาดเสมอฉะนั้นวิธีดีอันหนึ่งที่จะแก้นิสัยขาดของคนคือหัดให้เข้าพูดความจริงและรักความจริงเท่าที่ได้พิจารณาแล้วทำให้เราได้หลักสองประการ คือหลักทางพระพุทธศาสนาสอนให้ฆ่าความกลัวด้วยเมตตาความหวังดีต่อคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายตลอดจนวิญญาณทั้งหลายและตามหลักทางพระพุทธศาสนานั้นความขลาดกับความริษยาเป็นลักษณะคู่กันคนที่มีนิสัยริษยาอิจฉาตาร้อนในลาบผลความดีความเจริญของคนอื่นมักเป็นคนขลาดและคนขาดมักเป็นคนเจ้าริษยา ในข้อนี้หลักจิตวิทยาทั่วไปก็รับรองว่าความขลาดเป็นมารดาของความริษยาถ้าเราพบคนที่มีนิสัยริษยาเราก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนขลาดด้วยหลักของกุสตาบเลอร์บองสอนให้ฆ่าความกลัวด้วยความรักความจริงและจากหลักอันนี้เราได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าความขลาดกับความเท็ดเป็นของคู่กัน คนขลาดมักจะก,กล่าวเท็จคนที่มีนิสัยชอบกล่าวเท็จย่อมเป็นคนขลาดเสมอด้วยหลักสองประการอันเป็นหลักทองแท้แน่นอนนี้เราพอจะประมวลได้ว่าการที่ขจัดความกลัวออกไปจากดวงจิตของเรานั้นเราใช้เมตตาจิตและความจริงซึ่งจะได้ผลแน่นอนนอกจากจะทําให้เราปราศจากความกลัวแล้วยังจะสามารถสร้างสรรคุณสมบัติให้แก่ดวงใจเราอีกสองประการ คือความไม่ริษยาและการพรักความจริงคุณธรรมสองประการนี้จะเพิ่มพูนกำลังใจของเราเป็นอันมากวิธีการอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาจารย์จิตวิทยาสอนมากและเขี่ยวเข็นให้ทำสำหรับขจัดนิสัยขลาดกลัวในตัวคนและสร้างอำนาจทางจิตหรือกำลังใจขึ้นในขณะเดียวกันคือให้เรายืนหน้ากระจกมองดูตัวเรามองดูหน้าของเราเอง ในตาจ้องตาของเราเองพยายามที่จะไม่กระพริบตาและให้เราคิดสมมุติว่าเงาของเราเองในกระจกนั้นไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นในขณะที่ในตาของเราเองจ้องตาเราเองให้เราคิดหรือพูดออกมาทีเดียวก็ได้ว่าฉันไม่กลัวฉันไม่กลัวท่านฉันแข็งแรงกว่าท่านฉันเก่งกว่าท่านฉันดีกว่าท่านฉันฉลาดกว่าท่าน ท่านอยู่ใต้อำนาจของฉันฉันเป็นนายท่านหรืออะไรสุดแท้แต่จะหาคำพูดในทํานองนี้ให้หัดทำไปทุกวันจนในตาของเราแข็งขึ้นทุกทีอาจารย์จิตวิทยาอธิบายว่าแบบฝึกหัดอันนี้ก็เหมือนการฝึกซ้อมเทนนิสด้วยวิธีตีลูกเข้ากำแพงซึ่งนักเทนนิสย่อมทราบว่าเป็นวิธีฝึกหัดดีที่สุดและให้ผลดีอย่างรวดเร็ว เพราะกำแพงที่เราตีลูกเทนนิสเข้าไปนั้นจะส่งลูกเทนนิสกลับออกมาให้เราทุกทีเราตีเข้าไปแรงลูกก็จะกลับออกมาแรงเราตีแรงขึ้นลูกก็กลับออกมาแรงขึ้นเงาของเราในกระจกก็เหมือนกันเมื่อเราแสดงว่าไม่กลัวเขาหรือว่าเราดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาเงานในกระจกก็จะแสดงอย่างนั้นบ้างในตาของเราแข็งขึ้นเท่าไหร่ ในตาของเราในกระจกก็จะแข็งขึ้นเท่านั้นไม่มีวิธีอื่นที่จะฝึกหัดดวงตาดวงจิตได้ดีกว่านี้การฝึกหัดหน้ากระจกดังที่กล่าวไว้นี้เป็นวิธีที่อาจารย์จิตวิทยาทุกคนแนะนำและบังคับให้ทำสำหรับสร้างอํำนาจของดวงจิตและกำลังใจและเป็นบทเรียนบทแรกของวิชาสะกดจิตแบบฝึกหัดขั้นต้นนี้ยังเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง สำหรับคนที่ไม่กล้ามองตาคนการพูดกับใครโดยไม่มองตานั้นในทางมารยาทก็ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียอยู่มากแล้วและโดยทั่วๆไปก็เป็นอาการกิริยาที่น่าเกลียดน่าชังไม่มีเป็นสง่าราศีในทางจิตวิทยาถือเป็นความอ่อนแอความพิรุษความไม่บริสุทธิ์ใจความไม่กล้าสู้หน้ากับความจริงและเป็นลักษณะของบุคคลที่ไม่ควรจะเชื่อถือ รวมความว่าเรื่องพูดไม่มองตาคนนั้นเป็นความไม่ดีทุกสถานอันที่จริงการที่เราพูดโดยไม่มองตาคนที่เราพูดด้วยนั้นบางทีก็เป็นเพราะความรู้สึกอ่อนแอของเราจริงๆต่อหน้าคนบางคนเราไม่สามารถจะมองตาเขาได้ถ้าไปมองเข้าเราจะรู้สึกถึงความด้อยความพ่ายแพ้และบางทีก็ทำให้เรารู้สึกเพลียนั่นคือสัญ,ญลักษณ์อันแน่นอน ว่าเราสู้เขาไม่ได้เราแพ้เขาเรากลัวเขาเข้าลักษณะกลัวคนอย่างที่เรียกว่า inferior complex วิธีดีที่สุดที่จะแก้นิสัยนี้คือการฝึกหัดหน้ากระจกดังกล่าวมาแล้วข้างต้นความกลัวเป็นศัตรูร้ายแรงของกำลังใจการฝึกหัดขจัดความกลัวเป็นการสร้างกำลังใจโดยตรงเราทำความกลัวให้น้อยลงไปได้เท่าไหร่ กำลังใจของเราจะมีมากขึ้นเท่านั้นการขจัดความกลัวจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการปลูกสร้างกำลังใจบทที่4ความวิตกอันที่จริงความวิตกก็มาจากความกลัวเพราะถ้าเราไม่มีอะไรกลัวเราก็ไม่มีอะไรวิตกแต่ความวิตกซึ่งฝรั่งเรียกวอรี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะแยกกล่าวเป็นบทหนึ่งต่างหากจากความกลัวทั่วไป ความวิตกเป็นภัยร้ายแรงของมนุษย์เป็นโทษแก่สุขภาพอนามัยทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับหายใจไม่สะดวกผลที่แลเห็นง่ายๆก็คือเวลาเราวิตกอะไรเรามักมีอาการถอนใจใหญ่การที่เราต้องถอนใจใหญ่นั้นก็เพราะเราต้องอัดใจไว้นานๆไม่ได้หายใจโดยสม่ำเสมอหรือหายใจไม่แรงพอกับความต้องการของร่างกายธรรมาชาติจึงบังคับให้เราต้องถอนใจใหญ่นานๆครั้ง เพื่อทดแทนการอัดใจหรือการหายใจเบาเกินไปแต่การถอนใจใหญ่ก็ไม่ทำให้ได้คุณภาพดีเหมือนอย่างที่เราหายใจโดยปกติเพราะเป็นการหายใจที่ไม่สม่าเสมอสัตราจารย์ h ฮดดอกล่าวว่าวิตกคือมารร้ายที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทำอันตรายแก่การเดินของโลงหิตทั่วสันพังกายความวิตกไม่ได้ทำให้ผมงอกในทันทีทันใดเหมือนความกลัวที่แรงร้าย เช่นเรื่องของพระนางมารีอังตัวเนตแต่ผู้ที่มีลักษณะเป็นคนช่างวิตกมักจะผมหงอกตั้งแต่หนุ่มทำให้แก่เร็วทำให้อายุสั้นและหาความสุขไม่ได้เลยในชีวิตคนที่พูดว่าชีวิตของตัวมีเคราะห์ร้ายและประสบโชคร้ายนั้นก็คือคนช่างวิตกนั่นเองถ้าจะพูดให้ถูกแท้โชคร้ายหรือเคราะห์ร้ายนั้นก็คือความวิตกคนช่างวิตกแม้จะสมบูรณ์พูนทรัพย์มั่งคั่งด้วยสริงคารบริวาร นั่งนอนอยู่บนกองเงินกองทองก็หาความสุขในชีวิตไม่ได้แต่ตรงกันข้ามคนที่ไม่วิตกเขาจะไม่รู้จักว่าเคราะห์ร้ายหรือโชคร้ายนั้นเป็นอย่างไรเรื่องวิตกเป็นเรื่องร้ายมากเพราะความวิตกย่อมจำพาะเจาะจงมาเกิดขึ้นในเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้กําลังใจกําลังความคิดกล่าวคือเมื่อมีเหตุร้ายที่เราจะต้องต่อสู้เมื่อมีภัยที่เราจะต้องผจญเมื่อมีอันตรายที่เราจะต้องผเผชิญ เมื่อมีปัญหายากลำบากที่เราจะต้องฟาดฟันเมื่อนั้นความวิตกก็เกิดมาบันทอนกำลังใจกำลังความคิดสมกับที่เรียกว่าความวิตกเป็นมานรร้ายของมนุษย์เป็นตัวมารที่แทรกแซงเข้ามาเพื่อให้เราพ่ายแพ้ความวิตกจึงเป็นศัตรูที่โหดร้ายสำหรับมนุษย์เราเป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรศึกษาให้รอบคอบในชั้นแรกเรามาพิจารณากันก่อนว่าความวิตกนั้นมีสมุดฐานทางเกิดได้อย่างไรบ้าง นักจิตวิทยาได้แบ่งความวิตกออกเป็นสามประเภทคือ 1. ความวิตกเกิดจากความคิดที่มองแง่ร้าย 2. ความวิตกเกิดจากความคิดในทางปฏิเสธและ 3. ความวิตกที่ปราศจากเหตุผลถ้อยคำที่ใช้มาข้างต้นอาจไม่ถูกต้องทองแท้ตามเทคนิคของความหมายแต่ได้ใช้เพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆความวิตกเกิดจากความคิดที่มองแง่ร้ายคำว่าความคิดที่มองแง่ร้ายนั้น หมายถึงอย่างที่ฝรั่งเรียกเพซิมิ์คือการมุ่งมองของมนุษย์เรามีอยู่สองทางการมองแง่ดีเรียกว่าออปติมิ์การมองแง่ร้ายเรียกว่าเพซิมิททุกสิ่งทุกอย่างมีแง่ให้เรามองสองแง่เสมอคือมีทั้งแง่ดีและแง่ร้ายสุดแต่เราจะเลือกมองชีวิตที่เราเกิดมาโลกที่เราอาศัยอยู่มีทางให้เรามองได้สองทางนักจิตวิทยาหรือนักธรรมจัญญาสอนเราว่าโลกเป็นเหมือนเงาในกระจก ถ้าเรายิ้มเขาจะยิ้มด้วยถ้าเราบึง้งเขาจะบึ้งด้วยถ้าเราร้องไห้เขาจะร้องด้วยความรับผิดชอบจึงตกอยู่แก่เราซึ่งเป็นผู้เลือกถ้าเราเลือกเอาในทางบึง้งทางร้องไห้ก็เป็นความผิดของเราในส่วนเกี่ยวกับชีวิตนักจิตวิทยาและนักธรรมจัญญากล่าวว่าธรรมชาติได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาสำหรับทำให้ชีวิตรื่นรมใบไม้ที่เขียวสดดอกไม้ที่ต่างๆสี นกน้อยนานาพันธุ์ห่วงน้ำทะเลสาบภูเขาตลอดจนถึงเมฆในท้องฟ้าล้วนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์เพื่อบำรุงความสุขในทางชีวิตของมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่มองแง่ดีไปมองแง่ร้ายก็เป็นความผิดของมนุษย์เองจะโทษโลกโทษธรรมชาติไม่ได้ฉะนั้นนักจิตวิทยาและนักธรรมจัญญาจึงสอนให้เรามองแง่ดีมองหาความสุขรื่นรมความดีความงามจากสิ่งทั้งหลาย ที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้อย่าไปมองในแง่เลวแง่ร้ายซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ตัวเรามีแต่จะเป็นโทษเท่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดกับของนักจิตวิทยาและนักธรรมจัญญาทั่วไปคืออริยสัจของพระพุทธเจ้านั้นทรงตั้งเป็นหลักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์โลกเป็นทุกข์ชีวิตเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความเติบโตและความแก่เป็นทุกข์ และความตายเป็นทุกข์ด้วยวิธีเริ่มต้นอย่างนี้จึงทำให้นักจิตวิทยาและนักธรรมจัญญาชาวยุโรปบางคนกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพสซิมิตคือมองในแง่ร้ายแต่อันที่จริงการที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งหลักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์นั้นก็เป็นแต่เพียงวิธีสอนไม่ใช่ลักษณะมองแง่ร้ายเพราะเมื่อทรงบรรยายว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ทรงค้นหาสมุดฐานมูลเหตุแห่งความทุกข์ แล้วก็ชี้หนทางดับทุกข์ซึ่งเรียกว่ามัคมีอยู่8ดทางคือความเห็นที่ดีความคิดที่ดีการพูดแต่ในทางดีการทำงานที่ดีการเลี้ยงชีพในทางดีความภาคเพียรในทางดีการระลึกในทางดีและการตั้งใจแน่วแน่ในทางดีเห็นได้ว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบออปติมิสต์สอนให้ดูให้คิดในทางที่ดีแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาด ทรงเห็นว่าความคิดที่มุ่งมองแง่ร้ายนั้นมีอยู่ในมนุษย์เป็นอันมากจึงทรงตั้งต้นสอนด้วยวิธีเพซิมิต์แต่ลงท้ายก็สอนให้เป็นออปติมิต์เป็นการประหลาดมากที่มนุษย์เราชอบเพซิมิต์คือชอบมองในแง่ร้ายเมื่อมีเหตุการณ์อัใดเกิดขึ้นเรามักมุ่งมองไปในทางที่จะเป็นผลร้ายแก่เราแทนที่จะมองอีกทางหนึ่งคือมองว่าจะมีทางดีอันใดในเหตุการณ์นั้นบ้าง การมุ่งมองในทางร้ายเรื่อยไปเช่นนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความวิตกอันที่จริงเหตุการ์ณไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองก็ดีหรือแก่ส่วนใหญ่ส่วนรวมของหมู่คนก็ดีย่อมมีทั้งทางดีและทางไม่ดีอยู่ด้วยกันมนุษย์ที่ได้รับความฝึกฝนให้มานาพยายามเขาย่อมจะหาทางดีจากเหตุการณ์ที่คนอื่นเห็นเป็นทางร้ายนั้นได้โชคชะตาได้บันดาลให้ข้าพเจ้าบังเอิญเป็นประจักษ์พยาน และเห็นด้วยตาตนเองอย่างน้อยสองครั้งที่มนุษย์ได้ใช้ความมานับพยายามเปลี่ยนเหตุร้ายให้กลายเป็นดีเป็นบทรเรียนที่เราจะหาดูได้ยากข้าพเจ้าเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังการอ่านเรื่องต่อไปนี้อาจเป็นการช่วยกำลังใจของเราเองไปในตัวข้าพเจ้าได้ออกไปรับราชการในยุโรปเมื่อพุทธศักราช2462ในวงเล็บ32ปีมาแล้ว คือเกือบทันทีที่มาหาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เสร็จสิ้นลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมน,นีตำแหน่งประจำของข้าพเจ้าอยู่ที่ปารีสแต่หน้าที่การงานของข้าพเจ้าเป็นงานพิเศษที่สถานทูตปารีสรับฝากให้ทำเช่นงานในประเทศเยอรมน,นีซึ่งยังมีสถานทูตและงานสันนิบาตชาติที่เจนีวาในประเทศสวิตซซึ่งสถานทูตปารีสเป็นผู้ดูแลงานของข้าพเจ้าจึงเป็นงานเดินทางมาก โดยเฉพาะประเทศเยอรมน,นีข้าพเจ้าต้องไปบ่อยครั้งและได้ใช้ความสังเกตหาความรู้โดยตั้งใจมั่นว่าจะศึกษาวิชาการที่ชาติชาติหนึ่งจะกอบคู่ตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรภายหลังที่พ่ายแพ้สงครามอย่างย่อยยับไปแล้วและคำว่ากำลังใจก็ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเพราะเยอรมน,นีในเวลานั้นไม่มีอะไรเหลือนอกจากกำลังใจกำลังอื่นๆเช่นกำลังทหาร กำลังอาวุธกำลังเงินกำลังอุตสาหกรรมกำลังทรัพยากรและอะไรต่างๆนั้นหมดไปแล้วสิ่งที่เราจะได้ศึกษาในประเทศเยอรมน,นีเวลานั้นเหลืออยู่อย่างเดียวคือเรื่องกำลังใจของชนชาติเยอรมันถนนหนทางยังสะอาดปัดกวาดเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประเบียบคนเยอรมันเงียบสงบแต่ไม่มีดวงหน้าที่เศร้าโศกทุกข์ร้อนความเคร่งขรึมเป็นลักษณะของชนชาวเยอรมันเดินเท้าหนัก ตัวตั้งตรงไม่ปรากฏความอ่อนแอในที่ใดหรือในบุคคลใดตำรวจที่เฝ้าถนนยังงามสง่าเครื่องแบบของตำรวจยังเป็นที่น่าเกรงขามในพัตตคารที่รับประทานอาหารยังมีดนตรีวงเล็กบรรเลงเล่นเพลงคลาสสิกของโมซาร์ซูมานโชแปงอมาตาศิลปินของเขาตรงกันข้ามกับพัตตคารในปารีสซึ่งผู้รับประทานสนทนาสนุกสนาน ส่งเสียงหัวเราะร่าเอ็ดอึงยักไหลเอ็นร่างท่าทางประเปรียวคนรับประทานอาหารในพัตตารกรุงเบอร์ลินนั่งเงียบสงบตั้งตัวตรงไม่มีอาการคอตกไม่มีอาการยักไหลเอ็นร่างท่าทางปรูดปร,ราดเหมือนที่เราเห็นในปารีสการแต่งกายเรียบร้อยเป็นระเบียบพูดน้อยพูดค่อยและระมัดระวังมารยาททุกสิ่งทุกอย่างแสดงลักษณะของมนุษย์เหล็กมนุษย์ที่มีกำลังใจ บทเรียนเรื่องกำลังใจได้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่เวลาที่ได้เห็นนั้นชาวเยอรมันต้องรับชาวต่างประเทศด้วยความสุภาพอ่อนน้อมคนขายของในร้านไม่ว่าร้านไหนให้ความเอาใจใส่และแสดงกิริยาดีทำงานทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งไม่มีอาการเสื่องซึมง่วงเหงาไม่แลเห็นความวิตกในดวงหน้าเขาไม่มีอาการหัวเราะร่าแต่ก็มีอาการยิ้มแย้มแ,มแจ่มใส เป็นอาการยิ้มที่มีความหมายบอกให้เรารู้ว่าหัวใจอันเป็นเหล็กเพชรซ่อนอยู่ภายในนั้นชาวเยอรมันได้เผชิญความพ่ายแพ้ด้วยความเข้มแข็งอย่างเดียวกับเมื่อเขาเผชิญสงครามความพ่ายแพ้สงครามย่อมนำมาซึ่งความย่อยยับทางการเงินข้าพเจ้าได้เรียนรู้สภาพความเป็นไปเรื่องเงินเฟ้อเงินลดค่าและผลของสภาพการเหล่านั้นด้วยการประสบพบเห็นเป็นภาพที่ติดตาไม่ลืมเลือนมาจนบัดนี้ เบอร์ลินเป็นสวรรค์ของต่างชาติเพราะเงินม์กเยอรมันกำลังลดค่าชนต่างชาติที่มีรายได้เป็นเงินตราของประเทศอื่นสามารถแลกเงินม์กได้มากหลายใช้ใจ่ายกันฟุ่มเฟือยในเบอร์ลินพวกพ่อค้าและเศรษฐีต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวอังกฤษและชาวฮอลอันดาเข้าใจว่าการที่เงินเยอรมันเสื่อมค่านั้นเป็นการชั่วคราวและเชื่อความสามารถของเยอรมัน และเป็นนักปราดทางการเงินการคลังไม่แพ้ชาติใดๆว่าจะทำให้เงินมาร์กตีตื่นฟื้นตัวขึ้นมาได้โดยไม่จมดิ่งลงไปทุกทีพวกนี้พากันหวังว่าในไม่ช้าเงินมาร์กเยอรมันจะกลับมีค่าขึ้นมาใหม่จึงได้ทุ่มเทเงินทุนจํานวนใหญ่มหือมาเข้ามาซื้อเงินมาร์กเยอรมันไว้เป็นจำนวนล้านจำนวนโกดเพื่อค้ากำไรทางการเงินแต่เงินมาร์กเยอรมันก็ตกลงไปเรื่อยๆ และตกลงไปอย่างน้อยๆในช่วงสองถึงสปีการที่ค่อยๆตกลงไปทีละน้อยยิ่งทำให้นักค้าเงินแน่ใจว่าจะไม่มีอันตรายและวันหนึ่งจะกลับขึ้นคงจะได้กำไรกันมากหลายพวกเศรษฐีต่างประเทศก็ทุ่มเทเงินเข้าไปครั้นถึงพุทธศักราช2466เงินมากเยอรมันก็ตกเหมือนศิลาก้อนใหญ่กลิ้งจากภูเขาสูงโดยไม่มีอะไรกีดกัน ธนบัตรที่ออกใหม่เป็นตัวเลขยืดยาวจนไม่รู้ว่าจะอ่านจำนวนว่าเท่าไรชาวต่างประเทศที่เคยเห็นว่าเบอร์ลินเป็นสวรรค์ก็เริ่มรู้สึกว่าเปลี่ยนสภาพไปในทางที่ตรงกันข้ามเพราะเงินหนึ่งปอนในค่ำวันนี้กลายเป็น15บห้ชิลลิงในตอนเช้าและเป็น10บชิลลิงในตอนบ่ายชาวต่างประเทศที่ซื้อเงินมากไว้มากหลายต้องประสบความเสียหายอย่างไม่มีทางแก้ ห้างร้านต่างๆต้องเปลี่ยนป้ายบอกราคาขายทุกๆชั่วโมงเพราะเมื่อราคาเงินยิ่งตกราคาของก็ยิ่งขึ้นลงท้ายคนขายเลยไม่ขายเพราะเก็บไว้ขายวันพรุ่งนี้จะได้เงินมากกว่าวันนี้เมื่อคนขายไม่ขายคนซื้อก็แย่งเอาในชั้นแรกก็แย่งของที่เก็บตุนไว้ในร้านค้าลงท้ายก็เที่ยวออกแย่งตามไรนาเก็บขุดพืชผลที่กำลังปลูกในที่ดินมากินโดยไม่จ่ายเงิน ในที่สุดก็ยกพวกเข้าแย่งโคและม้ามาฆ่าแล่เนื้อกินกันเป็นอันว่าการจลาจนได้เกิดขึ้นทั่วประเทศอันที่จริงในชั้นเดิมทีเดียวเงินเยอรมันก็ไม่ได้ตกอย่างพลุนพลันเป็นแต่ค่อยๆเลื่อนลงระหว่าง3-4ถึงสปีภายหลังสงครามเงินค่อยๆตกของค่อยๆแพงขึ้นความมานับพยายามและความมีวินัยของชนชาติเยอรมันได้ต้านทานไว้เป็นลำดับมาแต่มีรายจ่ายจร คือการใช้ค่าปรับสงครามในต้นปีพุทธศักราช2466ได้ผลักดันการเงินของเยอรมันให้ถึงแนวถลม่มเงินได้ตกลงมาในทันทีทันใดตกในอัตรามากกว่าที่เคยตกประชาชนจึงรู้ว่าคราวนี้เงินตกอย่างร้ายแรงแน่จึงได้แตกตื่นรีบซื้อของแต่ไม่มีใครเชื่อฟังความแตกตื่นซึ่งเป็นกำลังผลักดันอันร้ายแรงยิ่งกว่าการใช้ค่าปรับสงคราม ทำให้ราคาเงินมากตกอย่างลถล่มทลายและคราวนี้ก็รั้งไม่อยู่อีกต่อไปยิ่งต่ำยิ่งตกเร็วดังจะเห็นได้ในรายการพุทธศักราช2466ดังนี้10มิถุนายน1ปอนด์อังกฤษแลกได้8,000 80, มาร์ก18มิถุนายน1ปอนด์อังกฤษแลกได้120,000มาร์ก15กรกฎาคม1ปอนด์อังกฤษแลกได้2,500,000มาร์ก 7สิงหาคมหนึ่งปอนด์อังกฤษแลกได้7ล้านหแสนมาร์ก8สิงหาคมหนึ่งปอนด์อังกฤษแลกได้15 000, ้าล้านมาร์ก9สิงหาคมหนึ่งปอนด์อังกฤษแลกได้21ล้านมาร์ก12สิงหาคมเกิดจลาจนทั่วประเทศเยอรมนีถ้าจะคิดถึงราคาของที่แพงขึ้นไปตามส่วนแห่งการตกต่ำของราคาเงินเราอาจจะให้ตัวเลขได้ดังนี้10มิถุนายนบุรีหนึ่งซอง ราคา400มาร์ก18มิถุนายนบุหรี่1ซองราคา60,000มาร์ก15กรกฎาคมบุหรี่1ซองราคา120,000มาร์ก7สิงหาคมบุหรี่1ซองราคา375,000มาร์ก8สิงหาคมบุหรี่1ซองราคา75,000 0มาร์ก12สิงหาคมคนพังร้านแย่งเอาบุรีไปสูบเฉยๆเข้าพเจ้าได้อยู่ในประเทศเยอรมน,นี ในขณะที่สภาพการเป็นอย่างนี้และได้เห็นความเป็นไปที่ได้เฝ้าดูความเคลื่อนไหวมาตลอดเวลาหปีด้วยความอนาจใจรัฐบาลปร,ราบการจราจนยุ่งยากลงได้เรียบร้อยและประกาศออกเงินใหม่ตั้งอัตราค่าน้ำเงินอย่างแน่นอนธนบัตรเก่าถูกยกเลิกหมดความเสียหายของประชาชนมีมากหลายแต่เขาก็มองกันในแง่ดีเขาอธิบายกันว่าสภาพการที่แล้วมา เป็นเหมือนยาไทยล้างโรคร้ายต่างๆให้หมดไปราษฎรที่ยากจนก็เสียหายจริงแต่คนคดโกงคนกอบโกยเศรษฐีสงครามรวมทั้งชาวต่างประเทศที่ทุ่มเททุนรอนเข้ามาช่วยโอกาสค้ากำไรในขนาดที่เงินมากลดค่าพวกนี้ต้องประสบความพินาศนั่นเป็นทางดีที่เขามองเห็นประชาชนที่มีส่วนแบ่งในความยากลำบากก็มีเครื่องปลอบประโลมใจว่าถึงอย่างไรทางดียังมีอยู่ เพราะเป็นบทรเรียนให้ชนต่างชาติเข็ดลาบไม่เข้ามาช่วยโอกาสหาผลประโยชน์ในขณะที่เยอรมน,นีอ่อนแอเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่เยอรมน,นีจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่และเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตใหม่ของเขาเขาบอกว่าเป็นทางดีที่ชนชาวเยอรมันจะได้แสดงสมรรถภาพในการกอบกู้ตนเองภายหลังการพ่ายแพ้และล่มจมทั้งในทางการเมืองและการคลังเขาบอกว่าเป็นทางดี ที่จะได้สร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในชาติเพราะคนทุจริตได้วอดไวายไปแล้วเหลือแต่คนสุจริตที่จะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพการงานที่ผ่องใสบริสุทธิ์ทุกคนมีความมานะทุกคนพยายามอีก3-4ถึงปีภายหลังความเป็นไปในเยอรมน,นีก็กลับเข้าสู่ปกติภาพและสร้างความเข้มแข็งขึ้นได้ใหม่เป็นการแน่นอนว่า ความมานะพยายามเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะเขาสอนกันให้มุ่งมองในทางดีความพ่ายแพ้สูญเสียล้มละลายเป็นการร้ายแต่ทางดีก็มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นทางร้ายได้เป็นไปแล้วจะไปมัววิตกนึกถึงอยู่ทำไมควรพยายามมองหาสิ่งดีจากของร้ายและตั้งต้นกันใหม่ในที่สุดก็กอบกู้ตัวเองได้นั่นเป็นสภาพการที่ข้าพเจ้าได้เห็นในเยอรมนี โชคชาตาได้บันดาลให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบเห็นศึกษาความพ่ายแพ้อยู่เสมอ20ปีภายหลังข้าพเจ้าได้เห็นความเป็นไปอย่างเดียวกันอีกมุมโลกหนึ่งคือในประเทศญี่ปุ่นและในคราวนี้ไม่ใช่เห็นแต่เมื่อพ่ายแพ้แล้วแต่ได้เห็นตั้งแต่เวลาที่เริ่มก้าวลงสู่อันตรายเมื่อดาราประจำเมืองของญี่ปุ่นได้เริ่มบ่ายและตกลงไปความล้มตายความเสียหายความอดอยากขาดแคลน ความยากลำบากนานาประการจนถึงความพ่ายแพ้เป็นที่สุดแต่ไม่มีใครเห็นชาวญี่ปุ่นวิตกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ศึกษามากในการอยู่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้คือว่าเขาคิดกันอย่างไรเขาพูดกันอย่างไรเขาสอนกันอย่างไรเขาจึงไม่วิตกขนาดที่แลเห็นชัดว่าจะพ่ายแพ้สงครามและเมื่อพ่ายแพ้ไปแล้วก็ไม่เห็นเขาวิตกอะไรเลยในชั้นต้นเขาสอนกันว่า เมื่อเข้าสงครามก็ต้องมุ่งหวังในใชัยชนะและเมื่อยังไม่แพ้ก็ต้องถือว่าหนทางชนะยังมีอยู่เข้าให้นึกถึงแต่ทางชนะไม่ให้นึกถึงทางแพ้รบไปทำงานไปทนไปตราบใดที่พระเจ้าจัก,กรพรรดิยังไม่บอกว่าแพ้ตราบนั้นทางชนะก็ยังมีอยู่ไม่จำเป็นต้องวิตกถึงความพ่ายแพ้เพราะความวิตกไม่สามารถจะทำให้กลับชนะความพ่ายแพ้ไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรือพลเมืองจะต้องนึกถึง ในขณะที่สงครามกำลังดำเนินไปยังไม่สิ้นสุดการสอนอย่างนี้เป็นวิธีสอนให้คิดทางดีเรื่อยไปชนชาวญี่ปุ่นได้ทนสู้ภัยสงครามอันโหดร้ายโดยไม่ปริปากได้เผชิญกับความพิบัติยากลำบากโดยไม่เจ้าจุกทุกร้อนความขยันขันแข็งที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทำประโยชน์แก่ส่วนรวมนั้นมีอยู่โดยไม่ลดถอยถนนใหญ่สายหนึ่งตึกพังลงมาขวางทางจราจรด้วยกำลังลูกระเบิด ในทันทีที่การโจมตีทางอากาศสุดสิ้นลงคนจำนวนร้อยจำนวนพันมาทำการขนอิดปูนและเครื่องปร,รักหักพังเข้าข้างถนนเพื่อให้ถนนนั้นกลับใช้ได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องเรียกร้องกะเกณฑ์ทุกคนทำทุกคนเป็นคนงานไม่มีใครตั้งตัวเป็นนายงานคอยแต่ออกคำสั่งไม่มีใครกล้ามาตั้งตัวเป็นนายในยามเช่นนั้นแต่ได้ทำด้วยความพร้อมเรียงกันสองชั่วโมงภายหลัง ยวดยานพาหนะก็กลับเดินในถนนนั้นได้และคนเหล่านั้นก็หายไปไม่ต้องการเสนอชื่อเอาความดีความชอบต่อจักรพัฒดิหรือรัฐบาลภายหลังความพ่ายแพ้เขาสอนกันให้สแสวงหาความดีหรือมองหาแง่ดีจากการพ่ายแพ้เขาบอกกันว่าจะได้เป็นโอกาสให้ศึกษาหาความรู้จากผู้ชนะว่าเขามีอะไรดีกว่าเขาจึงเอาชนะได้เมื่อได้ทราบกันแน่นอนว่าญี่ปุ่นจะถูกปลดอาวุธหมดถูกทำลายอาวุธยุทธภัณฑ์ และไม่มีโอกาสได้กลับเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ทางแสนยานุภาพอีกต่อไปเขาก็สอนกันว่าเป็นทางดีที่จะทุ่มเทกำลังเงินและรายได้ของประเทศบํารุงการคมนาคมความเจริญภายในและสุขภาพอนามัยของพลเมืองเมื่อแน่ใจกันว่าความฝันของญี่ปุ่นที่จะเอาชนะใครๆในทางกำลังรบได้สูญสิ้นไปแล้วเขาก็สอนกันว่านั่นคือโอกาสที่จะได้ประมวลกำลังกายกำลังใจและกำลังความคิด มาเอาชนะทางการค้าอุตสาหกรรมหาความรุ่งโรดทางเศรษฐกิจซึ่งจะให้ความมั่งคั่งสมบูรณ์ได้เมื่อเป็นการแน่นอนว่าญี่ปุ่นไม่สามารถจะตีบ้านตีเมืองใดๆต่อไปอีกเขาก็สอนกันว่านั่นคือโอกาสที่จะได้ตีตลาดโลกแล้วเขาก็เชื่อกัน2เดือนภายหลังการแพ้สงครามเครื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมได้เริ่มเดิน6เดือนภายหลังเครื่องอุปโภคซึ่งพลเมืองขาดแคลนอยู่เปน็นอันมาก ก็ได้รับการผลิตออกมาหนึ่งปีต่อมาความขาดแคลนในเรื่องเครื่องอุปโภคได้หมดไปและเครื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมก็เดินได้ตั้งแต่หัวเกาะถึงท้ายเกาะต่อจากนั้นมาอีกปีเดียวสินค้าญี่ปุ่นก็เริ่มได้ออกสู่ตลาดโลกนั่นคือผลแห่งการมองหาแง่ดีลักษณะของชาวญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนเยอรมันคือไม่มีวันเจ้าจุกทุกร้อนหรือวิตกหมกมุ่นจนไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำอะไร คนพวกนี้ไม่มีเวลาอยู่เฉยความภาคเพียรบากบันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีภัยพิบัติอันใดที่จะทำให้มนุษย์เหล็กเหล่านี้วิตกท้อถอยหมดความมานะพยายามทั้งนี้ก็เพราะเหตุอย่างเดียวคือเขาสั่งสอนอบรมกันให้มองหาแง่ดีในมุมร้ายมองหาจุดขาวในวงดาและมองหาแสงสว่างในความมืดมนุษย์ชนิดนี้ย่อมจะช่วยตัวได้เสมอที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องของส่วนรวม เป็นเรื่องของชนทั้งชาติแต่เราก็สามารถจะนำเอาวิธีการเช่นนั้นมาใช้ในส่วนตัวบุคคลสิ่งที่เป็นศัตรูกับเราสิ่งที่ทำให้เราต้องได้รับความลำบากทนทุกขเวทนาสิ่งที่ทำลายความสุขของเราทำลายสุขภาพอนามัยหรือถึงกับทำลายชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่อะไรแต่เป็นความวิตกของเราเองขอให้เราปรงใจสร้างความเชื่อถือถึงแม้จะไม่เชื่อได้ในทันทีทันใด ก็ให้ค่อยๆเชื่อไปทีละน้อยจนกว่าจะเป็นความเชื่อที่หนักแน่นคือเชื่อว่าความวิตกนั้นเป็นมารร้ายก่อภัยพิบัติให้แก่เรายิ่งกว่าโจรภัยอักขีภัยยุทธภัยหรืออะไรทั้งสิ้นก็เหตุไฉนเล่าเราจึงหล่อเลี้ยงความวิตกไว้เป็นภัยแก่เราเหมือนเลี้ยงงูพิษไว้ทําอันตรายตัวเราเองถ้าเราฆ่าความวิตกเสียได้อย่างเดียวเราก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีภัยอันตราย และทางดีทางหนึ่งที่จะฆ่าความวิตกนั้นคือมองหาแง่ดีดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการมองหาแง่ดีนั้นควรถือเป็นหลักปรัชญาได้ข้อหนึ่งเพราะให้ประโยชน์ทุกสถานและนอกจากจะเป็นอาวุธสําคัญสำหรับปราบความวิตกอันเป็นมามรร้ายของมนุษย์เราแล้วการมองหาแง่ดียังเป็นทางนำความดีมาให้แก่ตัวเราเช่นการมองหาแง่ดีของคนถ้าเรามีนิสัยมองแง่ดีของคน พบใครรู้จักใครหรือได้ทราบเรื่องราวของใครก็เก็บมากลันกรองดูว่าคนคนนั้นมีดีอะไรบ้างจะเป็นคุณประโยชน์และนำความดีมาสู่ตัวเราแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีนิสัยมุ่งมองในทางร้ายเห็นใครเข้า<ม>ก็จ้องหาแต่แง่ที่ไม่ดีพบใครรู้จักใครหรือได้ทราบเรื่องราวของใครก็รพยายามแต่จะคิดค้นว่ามีความเลวร้ายอะไรบ้าง บางทีทางดีแท้ๆอุปาทานทำให้เราบิดผันไปในทางร้ายนิสัยอันนี้จะไม่นำความดีความเจริญมาให้เราเลยคนที่มีปกติมองเห็นคนเลวร้ายไปเสียหมดหาแง่ดีของใครไม่พบนอกจากของตัวเองคนเช่นนี้ตัวของเขาเองจะไม่สามารถประสบผลดีหรือความสำเร็จอันใดในชีวิตถ้าบุคคลผู้นั้นบังเอิญเกิดมาเคราะดี เกิดมาในฐานะอันสูงหรือมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพั์ที่พ่อแม่ทำไว้ให้เขาก็จะไม่สามารถสร้างให้เจริญต่อไปได้ตรงกันข้ามกลับจะทำให้ทุนเดิมที่มีอยู่แล้วเสื่อมโทรมและหมดไปข้าพเจ้าได้สังเกตคนมามากมายหลายคนสังเกตมาตั้ง30ปีสังเกตความเป็นไปอย่างใกล้ชิดและเชื่อแน่ว่าจะวางเป็นหลักการได้โดยไม่ผิด ถ้าผู้ที่ประสบผลอันยิ่งใหญ่ในการงานนั้นคือคนที่รู้จักมองแง่ดีของคนอื่นเก็บเอาทางดีมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตัวหาบทรเรียนเรื่องชีวิตด้วยการมองแง่ดีของมนุษย์แต่ผู้ที่ชอบนินทาว่าร้ายกล่าวโทษจับผิดคนอื่นอยู่โดยปกติไม่เคยเห็นใครดีเลยนั้นไม่ปรากฏว่าตัวเองได้เคยทำอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันข้าพเจ้าสังเกตคนชั้นผู้ใหญ่ และได้ความรู้แน่นอนว่าผู้ใหญ่ที่สร้างความสำเร็จเป็นผลดีในการงานคือผู้ใหญ่ที่รู้จักมองเห็นแง่ดีของผู้น้อยและใช้งานให้เหมาะสมกับแง่ดีของเขาเพราะคนทุกคนมีแง่ดีอยู่ไม่มากก็น้อยไม่มีใครจะเลวร้ายไปเสียทุกอย่างการพบแง่ดีของผู้น้อยและใช้งานให้ตรงกับแง่ดีที่เขามีอยู่จะได้ผลสำเร็จในการงานเพราะจะได้ความร่วมมือช่วยเหลือของผู้น้อยเป็นอย่างดี คนชั้นผู้ใหญ่หรือชั้นหัวหน้าที่ชอบพูดว่าผู้น้อยได้บังคับบัญชาของตัวใช้ไม่ได้หาคนดีไม่ได้เลยเราก็หมายหน้าไว้ได้ทีเดียวว่าคนคนนี้จะต้องประสบความล้มเหลวในหน้าที่เขาจะขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยวิชาความรู้ด้วยอาวุโสด้วยเครื่องสนับสนุนภายนอกด้วยพวกพ้องหรือด้วยบันไดทองอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามทีแต่เขาจะไม่สามารถสร้างความสำเร็จ หรือผลดีอย่างไรในงานที่เขาทำโดยในยะอันเดียวกันผู้น้อยที่จะก้าวขึ้นสู่ชั้นสูงและมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็จะต้องเป็นผู้ที่รู้จักมองหาแง่ดีของผู้ที่อยู่สูงกว่าตัวประมวลเอาแง่ดีมาเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนที่หาง่ายเป็นเครื่องสอนใจที่มีตัวมีตนให้เห็นชัดการเรียนความรู้จากตัวคนย่อมดีกว่าตำรับตำราหรือคำสอนใดๆ แต่ผู้น้อยคนไหนที่ชอบพูดว่าผู้บังคับบัญชาของตัวโง่หาทางดีอะไรไม่ได้ผู้น้อยผู้นั้นก็จะประสบความเจริญก้าวหน้าได้ยากเต็มทีข้อความที่กล่าวมาในตอนนี้เป็นการนอกเรื่องของความวิตกแต่ได้นำมากล่าวรวมไว้ในที่นี้เพราะเห็นเป็นเรื่องมีประโยชน์ที่ควรจะกล่าวไว้เสียด้วยความวิตกเกิดจากความคิดในทางปฏิเสธคำว่าความคิดในทางปฏิเสธนั้น ข้าพเจ้าไม่ชอบนักเพราะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็นำมาใช้เพื่อรักษารูปศัพท์ของคำที่แปลเอามาคือคำอังกฤษที่ว่า negative t h o u g h t คำว่า n egative t h o u g h t นั้นถ้าแปลตามตรงก็คือความคิดในทางที่ว่าไม่เช่นไม่ได้ไม่ทำไม่สู้ไม่สามารถเป็นไปไม่ได้ความคิดในจำพวกไม่เหล่านี้เห็นจะพอเรียกได้ว่าความคิดในทางปฏิเสธ ตรงกันข้ามกับความคิดในทางยืนยันซึ่งอังกฤษเรียกว่า affirmative t h o u g h t ที่ว่าความคิดในทางปฏิเสธเป็นบ่อกเกิดแห่งความวิตกนั้นก็เพราะว่าคนที่มีความคิดเช่นนี้เมื่อเกิดภาระความรับผิดชอบอะไรขึ้นก็คิดก่อนว่าจะไม่สามารถฝ่าฟันข้ามอุปสรรคอันนั้นเมื่อมีพยันตรายอันใดเกิดขึ้นก็คิดว่าจะไม่สามารถต่อสู้เมื่อได้พบปัญหาอะไรก็ท้อถอย เพราะไม่เชื่อความสามารถของตนเองที่จะขบแก้ปัญหาอันนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความวิตกหมกมุ่นก็เกิดขึ้นและความวิตกอันนั้นไม่ได้ช่วยให้เรากลับเป็นคนสามารถแต่ตรงกันข้ามกลับจะทำลายความสามารถของเขาลงไปความคิดในทางไม่หรือที่ข้าพเจ้าเรียกว่าความคิดในทางปฏิเสธนี้เป็นความคิดที่ตัดทางความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เพราะผู้มีความคิดในทางนี้ย่อมไม่กล้าทาอะไร และเมื่อไม่กล้าทำก็ไม่มีทางจะทำได้ความไม่สามารถอยู่ที่ความไม่กล้าแต่ความสำเร็จอยู่ที่การเชื่อสมรรถภาพของตนและกล้าตัดสินใจทำคนเราย่อมจะทำอะไรผิดสมกับที่กล่าวกันมามากแล้วว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยถ้าไม่ต้องการจะทำอะไรผิดก็ต้องไม่ทำอะไรเรื่องนี้บางทีก็กลายเป็นเหตุผลที่คนบางคน ถือเอาความคิดในทางปฏิเสธเป็นความรอบข้อประมาทประวังหรือที่เรียกตามหลักพระพุทธศาสนาว่าความไม่ประมาทแต่ความคิดในทางปฏิเสธกับความไม่ประมาทนั้นผิดกันพระพุทธเจ้าทรงสอนอัปประมาทมคือความไม่ประมาทแต่ไม่ได้ทรงหมายความว่าไม่ให้ทำอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำแต่ให้ทำด้วยความไม่ประมาทคติของมนุษย์เรามักมีสองทาง ทางหนึ่งคือตีราคาตัวเองสูงเกินไปหมายถึงความเข้าใจที่ว่าตัวเองสามารถไปเสียทุกอย่างแล้วก็ทำอะไรไปโดยไม่ระมัดระวังหรืออีกทางหนึ่งตีราคาตัวเองต่ำเกินไปหมายถึงความเข้าใจที่ว่าตัวเองจะทำอะไรไม่ได้เลยความคิดทั้งสองนี้เป็นโทษส่วนที่เป็นทางดีคือเชื่อว่าตัวเองทำได้แล้วก็ทำด้วยความระมัดระวังด้วยความมานะพยายาม เมื่อเราตกลงใจจะประกอบกิจอันใดอันหนึ่งเราต้องคิดว่าเราจะพยายามทำไปจนเป็นผลสำเร็จและเชื่อว่าเราจะสำเร็จได้ถ้าหากจะประสบความล้มเหลวในชั้นต้นก็จะได้บทเรียนได้ความรู้หาวิธีทำใหม่ให้เป็นผลสำเร็จในภายหลังทําความพยายามครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่เป็นผลสำเร็จอาจจะสำเร็จในครั้งที่สขออย่างเดียวแต่ให้เราคิดว่าเราสามารถจะทาให้สาเร็จได้ เมื่อเราต้องเกิดมีภาระความรับผิดชอบอย่างหนักอะไรขึ้นแทนที่จะคิดว่ารับไม่ไหวทําไม่ได้เราต้องคิดว่าเรายินดีรับภาระอันนั้นแล้วจะพยายามทําไปจนบรรลุผลสําเร็จเมื่อได้พบอุปสรรคเราต้องคิดว่าจะพยายามฝ่าฟันข้ามพ้นอุปสรรคอันนี้และเราจะสามารถข้ามพ้นได้เมื่อเกิดพยันตรายอันใดขึ้นเราต้องคิดว่าจะพยายามต่อสู้ และเชื่อว่าสู้ได้หัดคิดอย่างนี้หัดทําใจให้อยู่ในแนวคิดเช่นนี้เราจะทําได้สู้ได้ข้ามพ้นอุปสรรคและฝ่าฟันอันตรายได้แต่ตรงกันข้ามถ้าเราคิดไปในทางไม่ไม่ไม่เสียเรื่อยไปหนทางที่จะสําเร็จที่จะข้ามพ้นอุปสรรคหรือที่จะฝ่าฟันอันตรายไปนั้นจะไม่มีเลยเราจะประสบแต่ความล้มเหลว เราจะพ่ายแพ้แก่อุปสรรคเครื่องกีดขวางและตกอยู่ในห่วงอันตร,รายโดยไม่มีทางรอดนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วความคิดในทางปฏิเสธเป็นปอกเกิดแห่งความวิตกเพราะความวิตกเกิดจากความเข้าใจที่ว่าเราจะทำไม่สำเร็จเราจะรับภาระอันนี้ไม่ไหวเราจะไม่สามารถข้ามพ้นอุปสรรคได้เราจะไม่มีทางรอดอันตรายเรื่องของความวิตกอยู่ที่ตรงนี้ เราจะเห็นได้ว่าไม่เป็นเรื่องยากนักที่จะขจัดความวิตกอันเป็นมานรร้ายออกไปจากหัวใจของเราการหัดคิดในทางยืนยันและไม่คิดในทางปฏิเสธเป็นวิธีที่แน่นอนอันหนึ่งที่จะฆ่าความวิตกของเราได้เท่ากับได้ฆ่าศัตรูอันแรงร้ายและเราจะประสบความสุขความเจริญเป็นอันมากความวิตกที่ปราศจากเหตุผลเรื่องนี้ไม่มีอะไรกล่าวมาก เพราะเกี่ยวกับนิสัยของคนซึ่งมีอยู่เป็นอันมากที่วิตกโดยไม่มีเหตุผลมีความวิตกอยู่ในใจทำให้ง่วงเหงาเจ้าจุกไม่อยากทำอะไรครั้นลองคิดดูว่าวิตกเรื่องอะไรก็ไม่มีเรื่องและไม่มีเหตุผลทางจิตวิทยาอธิบายว่าความวิตกชนิดนี้เป็นผลแห่งความเกียดคร้านเพราะคนที่ขยันขันแข็งจะไม่มีความวิตกอย่างนี้เรื่องความเกียดคร้านนั้นข้าพเจ้า จะได้กล่าวต่อในบทหลังๆแต่จะกล่าวเล็กน้อยในที่นี้ว่าความเกียดคร้านก็เป็นของมีพิษทำลายสุขภาพอนามัยและทำให้คนอายุสั้นได้คนเกียดคร้านไม่มีใครอายุยืนส่วนคนอายุยืนตั้ง80-90ตามปกติเป็นคนขยันขอให้ท่านลองพิจารณาหรือระลึกดูในบรรดาคนที่ท่านรู้จักท่านจะเห็นว่าหลักการอันนี้เป็นความจริง ฉะนั้นการแก้นิสัยวิตกโดยไม่มีเหตุผลก็มีอยู่ทางเดียวมีครูบาอาจารย์ทางจิตวิทยาแนะนำไว้คืออย่าปล่อยตัวให้อยู่ว่างโดยไม่ทำอะไรทำตัวให้เป็นคนขยันขันแข็งให้มีงานประจำตัวอยู่เสมอจะเป็นงานหนักหรืองานเบาก็ตามทีเมื่อมีงานทำอยู่เสมอแล้วความวิตกโดยไม่มีเหตุผลอย่างนี้จะไม่บังเกิดขึ้นโดยมากความวิตกโดยไม่มีเหตุผลนี้ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาตื่นเช้าความวิตกอันนี้จะทำให้ใจเศร้าหาความผาสุกไม่ได้และก็จะเป็นพิษร้ายแก่สุขภาพอนามัยอย่างเดียวกับความวิตกชนิดอื่นทั้งหลายถ้าเราปล่อยให้ความวิตกอันนี้ครอบงำอยู่ทุกเช้าก็เท่ากับเราตัดทอนชีวิตของเราเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้หลักธรรมว่าอุตถานาสัมปทาคือในทันทีที่ตื่นเช้าก็ให้รีบหยิบอะไรมาทา อย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้ว่างอยู่เพราะถ้าปล่อยให้ว่างอยู่ตัวมารร้ายคือความวิตกจะสำแดงเดชขึ้นความขยันขันแข็งและการทำงานไม่ว่าหนักหรือเบาจึงเป็นคุณแก่ร่างกายเสมอกล่าวโดยทั่วไปและกล่าวได้สำหรับความวิตกทุกประเภทมียาวิเศษขนาดหนึ่งที่จะแก้กันได้อย่างศักดิ์สิทธิ์คือการทำงานทำเท่าที่สามารถจะทำได้ งานจะฆ่าความวิตกหรือนิสัยวิตกได้เป็นอย่างดีวิเศษอาจารย์จิตวิทยาหลายท่านได้แนะนำในข้อนี้และยืนยันว่าการทําตัวให้มีงานทําประจำตัวอยู่เสมอจะแก้ความวิตกหรือนิสัยวิตกได้อย่างดีถ้าไม่มีงานอะไรทําหรือไม่อยากทํางานอะไรก็ให้เล่นกีฬาออกกำลังกายให้เหงื่อออกจะสามารถขับพิษของความวิตกได้ข้าพเจ้าขอสนับสนุนหลักที่ว่า งานเป็นเครื่องฆ่าความวิตกเพราะตัวเองได้เคยใช้งานเป็นเครื่องมือในการขจัดความวิตกเป็นผลสําเร็จอย่างดีมาข้าพเจ้าไม่เคยมีความวิตกทุกร้อนในขณะที่ถูกคุมขังด้วยข้อหาอาชญากรสงครามเพราะในทันทีที่เจ้าหน้าที่ปิดกรงขังใส่กุญแจข้าพเจ้าก็เปิดหนังสือขึ้นเขียนและทํางานของข้าพเจ้าต่อไปเมื่อถูกคุมขังโดยกองทัพอ,อเมริกันในประเทศญี่ปุ่น สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าร้องขอจากเจ้าหน้าที่กองทัพอเมริกันคือกระดาษเขียนหนังสือเมื่อได้กระดาษมาแล้วข้าพเจ้าก็อยู่ในที่คุมขังอย่างผาสุกไม่มีความวิตกทุกงร้อนเป็นการแน่นอนว่างานได้ช่วยฆ่าความวิตกข้าพเจ้าจึงใคร่ขอแนะนําโดยจริงใจว่าถ้าท่านผู้อ่านเป็นคนมีนิสัยวิตกหรือมีเรื่องวิตกอย่างหนึ่งอย่างใดขอให้หยิบงานมาทําความวิตกจะหมดไปมันสมองจะปลอดโปร,โรง่ง สำหรับจะคิดแก้ไขเหตุภัยที่บังเกิดขึ้นซึ่งถ้าเราปล่อยให้ความวิตกเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วเราจะไม่สามารถคิดอะไรได้ก่อนที่จะพยายามคิดอะไรขอให้เราขับไล่ความวิตกออกไปก่อนบทที่5การเป็นตัวของตัวเองนอกจากการระงับหรือบรรเทาความโกรธความกลัวความวิตกดังกล่าวมาในบทที่2 3 4สนั้นแล้ว วิธีสร้างกำลังใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเป็นตัวของตัวเองคำว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่คบหาสมาคมหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับใครในสมัยและความเป็นไปของโลกปัจจุบันนี้เราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่อย่างฤาษีชีไพรเรามีความจำเป็นต้องอยู่ในบ้านในเมืองต้องเป็นสัตว์เมืองตามภาษารัฐศาสตร์การเป็นตัวของตัวเอง จึงไม่ได้หมายความไปในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่โดยสมรรถภาพของตัวเองไม่ต้องอาศัยหรือเป็นเงาของผู้อื่นให้มีสิทธิใช้ความคิดเห็นของตนเองโดยไม่ต้องคล้อยตามผู้อื่นทั้งๆที่ตัวไม่เห็นด้วยไม่ต้องถูกเป็นเครื่องมือเป็นบันไดเป็นร่างร้านสำหรับให้คนอื่นเหยียบปีนหรือสร้างตัวขึ้นสู่ความสูง แล้วก็ถีบทำลายเราลงเพราะไม่มีประโยชน์และไม่ต้องการใช้อีกต่อไปมีคำพูดของยูลิยุสซีซาคนสำคัญในสมัยโรมันที่นักเขียนนักประพันธ์ชอบอ้างถึงบ่อยๆคือว่าเมื่อซีซาเดินทางผ่านหมู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งได้พูดกับคนที่มาด้วยว่าฉันยินดีเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆนี้ดีกว่าเป็นที่สองในกรุงโรมเราแปลความหมายถ้อยคาของซีซา ว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงต้องการจะเป็นที่หนึ่งหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่เสมอแต่อันที่จริงอาจแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าคนอย่างซีซาต้องการเป็นตัวของตัวเองจะอยู่ในฐานะเล็กน้อยอย่างไรก็ตามทีขออย่างเดียวแต่ย่าให้ต้องเป็นที่สองหรือเป็นเงาของคนอื่นเป็นความต้องการอันหนึ่งของมนุษย์เราคือต้องการมีอำนาจสามารถทำอะไรได้ตามที่ตัวคิด ถ้ายิ่งเป็นอำนาจเหนือคนทั้งหลายด้วยก็ยิ่งดีจึงมีการกรบฏชิงราชสมบัติตั้งตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำรัฐประหารหรือขันแข่งแย่งอำนาจด้วยการซ่องสมุสมัรพรรคพวกเพื่อสแสวงหาความสูงสักในรัฐแผ่นดินนายบริอังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสและนักพูดคนสำคัญที่สุดของฝรั่งเศสในสมัยเมื่อ30ปีมาแล้วกล่าวว่าอำนาจเป็นของหวานที่ชวนกิน ทำให้เราอยากได้เมื่อได้มาก็ภาคภูมิใจแม้ยังไม่ทราบว่าจะใช้อํานาจนั้นเพื่อประโยชน์อันใดหรือในทางใดเราก็ปราบปลื้มที่ได้อํานาจมาอํานาจเป็นทรัพย์เป็นเครื่องยั่วยวนดูดดึงเช่นเดียวกับเงินสตรียาเสพติดให้โทษยิ่งถ้าเคยเสพมาแล้วก็ยิ่งอยากจะเสพเรื่อยไปการขันแข่งแย่งอำนาจจึงเป็นกิจธรรมดาของมนุษย์ทุกการทุกสมัยเหมือนขันแข่งแย่งค้าหากำไร แย่งทางหาทรัพย์แย่งสตรีโฉมงามแต่ในทางจิตวิทยาสอนว่าเราสามารถจะหาอำนาจสูงสุดให้แก่ตัวเราได้โดยไม่ต้องกระบดชิงราชสมบัติหรือทำรัฐประหารหรือตั้งพรรคพวกขันแข่งแย่งชิงกับผู้ใดเรามีทางที่จะเป็นที่หนึ่งมีอำนาจสูงสุดทำอะไรได้ตามใจชอบในทางสุจริตไม่ต้องพึ่งพาอาศัยหรือเกรงกลัวใครเราสามารถจะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือเป็นตัวของเราเองนายมาเดนได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งให้ชื่อว่า Every Man a King ซึ่งแปลว่าทุกคนเป็นพระเจ้าแผ่นดินความมุ่งหมายสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือถ้าเราสามารถเป็นตัวของเราเองได้แล้วก็เท่ากับเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองและทุกคนอาจเป็นได้ถ้าเรามีที่อยู่พอควรแก่อัตภาพ มีบ้านเรือนเคหสถานเป็นของเราเองไม่ต้องอาศัยหรือเช่าใครมีครอบครัวที่อยู่ในสุขภาพอนามัยอันดีมีทางประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวโดยสุจริตไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของใครอยากทำอะไรในทางที่ดีที่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมก็ทำได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นอิสระแก่ตัวเองเช่นนี้เราก็มีฐานะไม่ผิดกับพระเจ้าแผ่นดินประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีหรือผู้ยิ่งใหญ่ในฐานนันดอนใดๆความแตกต่างมีอยู่แต่ในเรื่องปริมาณคือท่านเหล่านั้นมีมากกว่าเราเท่านั้นเองแต่ในทางคุณภาพไม่ต่างอะไรกันความสุขกายสุขใจของเราจะมีเท่าๆท่านเหล่านั้นความเป็นอยู่ในครอบครัวของเราจะเป็นที่รักที่ชื่นชมเท่าๆกับของท่านเรามีทางจะประกอบคุณงามความดี หาเกียรติคุณชื่อเสียงและความไม่ตายเท่าๆกับท่านบ้านน้อยๆภายในเขตปััวล้อมคืออาณาจักรของเราและเราก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ภายในนั้นโดยวิธีการอย่างว่านี้นายมาเดนจึงให้หลักว่าถ้าเราเป็นตัวของเราเองได้แล้วก็เท่ากับเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองคนทุกคนจึงอาจเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้โดยไม่ต้องกบฏแย่งราชสมบัติหรือช่วงชิงอำนาจจากใคร และอาจจะเป็นความหมายตามในยะดังว่านี้ที่ซีซาพูดว่าเขายินดีเป็นที่หนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆดีกว่าเป็นที่สองในกรุงโรมเรื่องการเป็นตัวของตัวเองนั้นมีความสำคัญมากแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นได้ยากเพราะชีวิตของมนุษย์ที่ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นบ้านเป็นเมืองจำต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเป็นธรรมดาในอาชีพการงานจะเป็นทางราชการหรือองค์การค้าอุตสาหกรรมใดๆ จำเป็นต้องมีผู้ใหญ่ผู้น้อยและผู้น้อยก็ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่จึงมักจะทำให้ผู้น้อยต้องกลายเป็นเงาของผู้ใหญ่เสียเสมอไปยากที่จะเป็นตัวของตัวเองสำหรับผู้ใหญ่นั้นไม่มีปัญหาย่อมจะทำอะไรได้ตามใจชอบแต่ผู้น้อยอยู่ในฐานะลำบากกว่าเพราะต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามคำสั่งและยิ่งกว่านั้นในหน้าที่บางอย่างเกี่ยวกับผู้ยิ่งใหญ่ มีวิธีการบังคับให้ต้องจงรักภักดีและให้ตายแทนผู้ยิ่งใหญ่เสียด้วยเราจะพิจารณากันถึงเรื่องความจงรักภักดีก่อนเพราะเรื่องนี้มีส่วนสำคัญมากที่สุดในการที่มนุษย์ต้องเป็นเงาของผู้อื่นไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองความจงรักภักดีเป็นความจำเป็นจำเป็นทั้งในทางการเมืองทางสังคมวิทยาและทางาศาสนาในทางการเมืองนั้นความจงรักภักดีที่ผู้น้อยมีอยู่ในผู้ยิ่งใหญ่ เป็นอุปกรณ์ทําให้เกิดความกลมเกลียวให้เกิดกําลังเข้มแข็งสําหรับส่วนรวมเพราะฉะนั้นเมื่อพูดกันถึงมนุษย์ที่ต้องรวมกันอยู่เป็นบ้านเมืองแล้วความจงรักภักดีเป็นเรื่องที่จะทิ้งเสียไม่ได้เพราะถ้าไม่มีใครจงรักภักดีต่อใครเลยบ้านเมืองก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในทางสังคมวิทยาก็อยู่ในลักษณะเดียวกับทางการเมืองคือความจงรักภักดีช่วยให้มนุษย์ควบคุมกันอยู่ได้ ช่วยให้สังคมเป็นสังคมที่เจริญสร้างความผาสุกก้าวหน้าให้แก่มวลมนุษย์ในทางศาสนาความกตัญยูเป็นธรรมข้อสำคัญใครทำความดีให้แก่เราจะเป็นการทำให้แก่ตัวโดยตรงหรือแก่ส่วนรวมโดยทั่วไปเราจำต้องกตันญูรู้คุณและให้ความจงรักภักดีฉะนั้นเรื่องความจงรักภักดีนั้นโลกไม่สามารถจะตัดทิ้งเสียได้แม้ในระบบการเมืองที่รุนแรง เช่นระบบคอมมิวนิสต์เขาก็ยังต้องสอนเรื่องความจงรักภักดีต่อผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ในฐานะที่เป็นผู้น้อยจะต้องระมัดระวังอยู่เสมอเพราะหน้าที่ของผู้ใหญ่กับผู้น้อยนั้นไม่เหมือนกันผู้น้อยมีหน้าที่ต้องตายผู้ใหญ่มีหน้าที่ต้องอยู่ผู้น้อยต้องตายแทนผู้ยิ่งใหญ่แต่ผู้ยิ่งใหญ่ไม่เคยต้องตายแทนผู้น้อยผู้ยิ่งใหญ่อาจให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือทำอะไรให้แก่ผู้น้อยแต่ต้องมีขอบเขต คือต้องให้หรือทำให้เพียงเท่าที่ไม่เป็นผลร้ายเกิดอันตรายแก่ตัวท่านหรือแก่ความยิ่งใหญ่ของท่านแล้วท่านก็ให้ไม่ได้ทำไม่ได้ส่วนผู้น้อยจะต้องทำให้แก่ผู้ยิ่งใหญ่โดยไม่มีขอบเขตต้องเสียสละจนกระทั่งชีวิตและเลือดเนื้อของตัวเองที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเป็นอยู่ของคนมากเราจะไปหวังให้ท่านผู้ยิ่งใหญ่มาตายเพื่อเราอย่างเดียว กับที่เราต้องตายเพื่อท่านนั้นเป็นเรื่องที่หวังไม่ได้เพราะท่านมีหน้าที่ต้องอยู่ในวงเล็บไม่ใช่ต้องตายเพื่อประโยชน์แก่คนมากมายในวงเล็บไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวและที่จะทำประโยชน์แก่คนทั้งหลายได้ท่านจำเป็นจะต้องรักษาความยิ่งใหญ่ของท่านไว้เสมอไม่ว่าด้วยวิธีใดเมื่อพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2111 ลอบมาจนถึงเดือนห้าพุทธศักราช2,112ยังไม่ได้พระนครทางไทยเราได้พยายามต่อสู้เพราะรู้อยู่ว่าถ้าเราสามารถจะประวิงชัยชนะของพมา่าและรักษากรุงไว้ได้จนกระทั่งถึงฤดูฝนพม่าจะต้องยกกลับและกรุงศรีอยุธยาจะรอดภยัยภายในกรุงมีข้าราชการที่สามารถคนหนึ่งคือพระยารามเป็นผู้บัญชาการป้องกันร,รักษากรุง และต่อสู้อย่างเข้มแข็งสามารถพาม่าได้พยายามตีหักเข้ามาหลายครั้งพระยารามก็ป้องกันไว้ได้เป็นที่เชื่อกันทั้งทางฝ่ายไทยและฝ่ายพามา่าว่าถ้าทางไทยป้องกันเมืองไว้ได้อย่างนี้พาม่าจะตีไม่ได้จนถึงฤดูฝนและจะต้องเลิกทัพกลับไปแต่ก็เผอิญมีผู้ยิ่งใหญ่ของไทยเราคนหนึ่งคือพระมหาธรรมาราชาสแสวงหาความยิ่งใหญ่ด้วยวิธีไปเข้ากับพามา่า คุมทัพทัพหนึ่งมาในกองทัพใหญ่ของพมา่าและเป็นที่ปรึกษาของพม่าในการตีกรุงศรีอยุธยาพม่าปรึกษาว่าทำอย่างไรจึงจะได้กรุงศรีอยุธยาก่อนน้ำหลากพระมหาธรรมาราชาย่อมทราบความตื้นลึกหนาบางและรู้ฝีมือฐานกรุงศรีอยุธยาว่าใครเป็นอย่างไรจึงอาสาพมา่าหาวิธีให้ท่านผู้นี้ได้มีหนังสือเข้ามาถึงพระวิสุทธ,ธิกษัตริย์ ได้ทูลแด่สมเด็จพระมหินทราธิราชพระมหากษัตริย์ผู้ครองกรุงศรีอยุธยาในเวลานั้นว่าพระเจ้าบุเรงนองต้องการจะเลิกรบและเป็นไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาถ้าส่งตัวพระยารามออกไปให้บุเรงนองเสียศึกสงครามก็จะสุดสิ้นลงเพราะบุเรงนองรู้ว่าที่ต้องรบพุ่งเสียเลือดเนื้อกันมากมายอย่างนี้ก็เพราะพระยารามแข็งข้อต่อสู้ทําให้พระเจ้าบุเรงนอง กับสมเด็จพระมหินทราธิราชไม่สามารถจะเป็นไมตรีกันได้ถ้าส่งตัวพระยารามออกไปให้บุเรงนองเสียการรบพุ่งก็จะเสร็จสิ้นลงอันที่จริงการที่กรุงศรีอยุธยาสามารถต้านทานพม่ามาได้ถึงเพียงนี mm. ้ก็เพราะความสามารถของพระยารามที่อำนวยการต่อสู้ฤดูฝนก็จวนมาถึงแล้วถ้าแข็งใจสู้ไปอีกสักหน่อยพม่าจะต้องเลิกทับกลับแต่สมเด็จพระมหิน ก็ทรงเห็นว่าส่งตัวพระยารามให้แก่บุเรงนองเสียเป็นวิธีง่ายกว่าและจะได้เลิกรบเร็วกว่าจึงให้อราธนาสมเด็จพระสังฆราชออกไปเจรจาสงบศึกกับพมา่าและส่งตัวพระยารามออกไปให้บุเรงนองด้วยเมื่อบุเรงนองได้ตัวพระยารามแล้วก็ตอบมาว่าถ้าสมเด็จพระมหินใครจะให้เลิกสงครามองค์สมเด็จพระมหินเองจะต้องยอมเป็นเชลยด้วย คราวนี้ยอมไม่ได้การเสียพระยารามนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าองค์สมเด็จพระมหินจะต้องเสียความยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะยินยอมจึงโปรดกล้าวให้ต่อสู้ไปแต่นายทัพผู้สามารถเช่นพระยารามไม่อยู่เสียแล้วซ้ำถูกพระยาจัก,กรีเข้ามาเป็นไส้ศึกกรุงศรียอยุธยาจึงเสียแก่พม่าในพุทธศักราช2112 เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ในความเกี่ยวข้องระหว่างผู้ยิ่งใหญ่และผู้น้อยคือพระยารามเป็นผู้น้อยสมเด็จพระมหินเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระยารามมีหน้าที่ต้องตายเพื่อสมเด็จพระมหินถึงแม้จะได้ทำงานในหน้าที่มาเป็นอย่างดีสามารถร,รักษากรุงไว้ได้จนกระทั่งใกล้ฤดูฝนก็ต้องเผชิญกับความจำเป็นความจำเป็นที่ท่านผู้ยิ่งใหญ่จะต้องยิ่งใหญ่อยู่ตัวเองก็ต้องถูกส่งไปให้พมา่า แต่ครั้นพมา่าบอกว่าจะเอาตัวสมเด็จพระมหินเองก็ต้องต่อสู้กันไปเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ความผิดของใครแต่เป็นครองของประวัติศาสตร์เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏบ่อยๆในโลกนี้ผู้น้อยมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีและต้องยอมตายถึงแม้ตัวจะทำความดีความชอบมาสักเพียงไรก็ยังไม่พ้นหน้าที่อันนี้ส่วนท่านผู้ยิ่งใหญ่นั้นท่านต้องอยู่อยู่ไปจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วสมเด็จพระมหินก็ถูกจับเป็นเฉลยถูกพม่าพาตัวไปมีเรื่องว่าไปประชวนในระหว่างทางบุเรงน้องให้แพทย์ไปประจำรักษาและคาดโทษแพทย์ไปว่าถ้าสมเด็จพระมหินสิ้นพระชนแพทย์จะต้องถูกประหารชีวิตสมเด็จพระมหินสิ้นพระชนแพทย์ก็ถูกประหารชีวิตแต่สมเด็จพระมหินสิ้นพระชนด้วยวิธีใด คำให้การของคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยซึ่งปรากฏในเอกสารที่เรียกว่าคําให้การชาวกรุงเก่าว่าพม่าถ่วงน้ําเสียการประหารชีวิตแพทย์ก็เพื่อปกปิดความเรื่องทารุณโหดร้ายเท่านั้นเรื่องของสมเด็จพระมหินทราธิราชและพระยารามเป็นตัวอย่างสนับสนุนหลักที่ว่าผู้น้อยต้องตายผู้ใหญ่ต้องอยู่โดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะมีคุณความดีอย่างไร ประวัติศาสตร์ของเราไม่ไร้อุทาหรณ์ในเรื่องชนิดนี้ผู้ที่ทำตนเป็นเครื่องมือเป็นบันไดให้ผู้ยิ่งใหญ่ก้าวขึ้นเหยียบขึ้นแล้วก็ถูกทำลายเสียนั้นมีตัวอย่างให้เห็นชัดเช่นในเรื่องนายจบคดประสิทธิ์ที่สินข้าราชการกรมช้างซึ่งเป็นคู่คิดกับสมเด็จพระเพทรราชาชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อสมเด็จพระเพชรราชาได้ราชสมบัติแล้ว ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกรมพระยาวังหลังครั้นแล้วก็มีเรื่องเอาถาดทองของพระราชวังไปซุกซ่อนไว้ที่วังหลังไปค้นพบเข้าหาว่าวังหลังขโมยพระราชทรัพย์กรมพระยาวังหลังคือนายจบคดประสิทธิ์ที่ศิลปผู้ช่วยเหลือให้สมเด็จพระเพชราชาได้ราชสมบัติเลยถูกประหารชีวิตด้วยพระบรมราชองครของสมเด็จพระเพปรราชาเอง อีกคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสมเด็จพระเพทรประชาในการชิงราชสมบัติคือเจ้าพระยาสุรสงครามพระเพชรประาชามีพระราชดำรัสปรึกษาเท้าวเสนาบดีมนตรีมุกทั้งหลายว่าธรรมดาคนที่มีศรัทธาสร้างพระเจดีย์ฐานไว้ในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีร่างร้านก่อนจึงจะก่อขึ้นได้ครั้นเสร็จการแล้วควรจะเอาร่างร้านไว้หรือจะรื้อร่างร้านเสียประการใด ท้าวพระยามุขมนตรีทั้งหลายกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าควรจะรื้อร่างร้านเสียจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้ท้าวพระยาผู้ใหญ่ไปบอกแก่เจ้าพระยาสุรสงครามว่าซึ่งจะอยู่นั้นก็กีดขวางหาประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้อย่าอยู่เลยจงก้มหน้าไปหาความชอบในปราโลกเถิดแล้วให้เอาเจ้าพระยาสุรสงครามไปประหารชีวิตเสียเจ้าพระยาสุรสงครามตาย สมเด็จพระเพทประราชาอยู่การที่เจ้าพระยาสุรสงครามต้องตายก็เพราะเหตุว่าบัดนี้สมเด็จพระเพทประราชาได้ราชสมบัติแล้วเจ้าพระยาสุรสงครามกลายเป็นเครื่องกีดขวางหาประโยชน์ไม่ได้ส่วนที่ได้ช่วยเป็นกําลังในการชิงราชสมบัติให้แก่สมเด็จพระเพทประราชานั้นก็ถือเป็นความชอบเหมือนกันแต่ต้องไปเอาในโลกหน้าคือในปรโลกไม่ใช่ในโลกนี้เรื่องสมเด็จพระเพทประราชา กับเจ้าพระยาสุรสงครามให้ความรู้แก่เราอีกอย่างหนึ่งว่าการที่ผู้น้อยทำความดีให้แก่ผู้ใหญ่นั้นบางทีก็ต้องไปเอารางวัลความดีความชอบในโลกหน้าแต่การจงรักภักดีเป็นความดีและเป็นความจำเป็นอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าถ้าในบ้านเมืองใดไม่มีใครจงรักภักดีต่อใครก็ไม่สามารถจะเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่ได้การประทุษร้ายผู้ยิ่งใหญ่ ย่อมเป็นผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทําแต่เราก็ต้องระมัดระวังและจดจําไว้เสมอว่าผู้ยิ่งใหญ่สามารถจะทําร้ายเราได้ถ้าเป็นความจําเป็นเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของท่านเพราะกรณียกิจอันสําคัญที่สุดของผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็คือจะต้องรักษาความยิ่งใหญ่ไว้ให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นสําหรับผู้น้อย ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอถ้ามีความผันแปรเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องถึงความล้มตายหรือพินาศล่มจมคนที่ต้องอาศัยเป็นเงาของผู้อื่นคนที่จงรักภักดีและไว้วางใจอย่างไม่ลืมตาชนิดที่ฝรั่งเรียกว่า confident a w a k e r ไม่มีอะไรไว้เป็นทุนสำหรับตัวที่จะเป็นตัวของตัวเองในเมื่อความผันแปรบังเกิดขึ้น คนชนิดนี้จะต้องตายเปล่าไม่มีใครสงสารด้วยผู้น้อยมีหน้าที่ตามกฎหมายและตามศีลธรรมที่จะต้องให้ความจงรักภักดีแก่ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ท่านสามารถดำรงความยิ่งใหญ่ต่อไปแต่ความจงรักภักดีของผู้น้อยจะมีผลดีจริงเป็นคุณแก่ตัวเขาจริงก็ต่อเมื่อเขาแสดงให้เห็นว่าเขามีกำลังความสามารถที่จะเป็นตัวของเขาเองไม่ต้องเป็นเงาของใครเขา ไม่ต้องจงรักภักดีก็ได้แต่เราก็ยังอุตส่าห์จงรักภักดีความจงรักภักดีแบบนี้มีผลมากบุคคลชนิดนี้จะได้รับเกียรติยศยกย่องอยู่ในฐานนันดรอ,อันสูงเขาจะได้รับการตอบแทนความดีความชอบในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องรอไปถึงโลกหน้าส่วนคนที่ให้ความจงรักภักดียังไม่มีขอบเขตยังไม่มีทางไปทุ่มเทความไว้วางใจลงในผู้ยิ่งใหญ่ มีชีวิตอยู่ด้วยอาศัยความจงรักภักดีอย่างเดียวและจงรักภักดีอย่างยอมตายจริงๆคนชนิดนี้ตายหมดวงตระกูลที่จะรุ่งเรืองต่อมาก็ไม่มีขอให้เราพิจารณาประวัติของตระกูลใหญ่ๆในต่างประเทศและในประเทศไทยของเราเองตระกูลใหญ่ที่ดำรงรุ่งเรืองและมีผู้สืบสายใหญ่โตต่อมาตั้งหลายชั่วคนล้วนแต่อยู่ในลักษณะที่กล่าวข้างต้นคือเขาสามารถจะเป็นตัวของเขาเองได้ ผู้ยิ่งใหญ่ต้องเกรงขามและขอบใจเขาเพราะเขาจะไม่จงรักภักดีก็ได้แต่เขายังอุตส่าห์จงรักภักดีพวกนี้เท่านั้นที่มีความสำคัญสำหรับบ้านเมืองและวงตระกูลก็มั่นคงถาวรเรื่องอย่างนี้มีอยู่ทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและต่างประเทศเป็นเรื่องวิถีทางของโลกเป็นคติโลกซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงกับคติธรรมและที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะผู้ยิ่งใหญ่ ก็เหมือนสวรรค์สวรรค์จะช่วยแต่เฉพาะคนที่ช่วยตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ความเป็นตัวของตัวเองจึงมีความสำคัญมากเขาจำเป็นจะต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นบ้านเป็นเมืองต้องมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยหรือที่โบราณของเราชอบพูดว่าเป็นนิ้วก้อยกับหัวแม่มือเรามีความจำเป็นต้องให้ความจงรักภักดีแก่ผู้ยิ่งใหญ่ แต่เราต้องมีจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตของเราไว้ว่าเราจะต้องสามารถเป็นตัวของเราเองได้ในเมื่อถึงคราวจำเป็นถ้าหากพฤติกรรมในหน้าที่การงานหรืออาชีพบังคับให้เราต้องเป็นเงาของผู้อื่นก็ขอให้เราคิดว่านั่นเป็นการชั่วคราวและในเวลาเดียวกันเราจะต้องเตรียมหาลู่ทางไว้เพื่อให้เราเป็นตัวของเราเองได้ การตระเตรียมนี้อาจเป็นวิธีเก็บออมรอมริบรายได้ที่เราหามาด้วยความสุจริตให้เป็นทุนประกันความเป็นอยู่ของเราหรือหาวิชาความรู้ที่เราจะเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้โดยลำพังหรือหาทางสัมมาอาชีพจะไม่ให้เราต้องอดตายดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำคัญข้อหนึ่งสำหรับบิดามารดาที่จะให้การศึกษาแก่ลูกคือความยากลำบากที่จะตัดสินใจว่าจะให้ลูกเล่าเรียนวิชาชีพทางใด การเลือกวิชาชีพนั้นนิสัยของเด็กมีความสำคัญมากเราจะต้องเลือกให้เหมาะแก่นิสัยแต่เราจะเลือกทางใดก็ตามทีหลักสำคัญที่เราจะต้องยึดมั่นก็คือเราจะต้องเลือกเอาทางที่เขาสามารถเป็นตัวของเขาเองได้โดยไม่ต้องเป็นเงาของผู้อื่นเสมอไปถ้าทางราชการหรือองค์การใดๆไม่ต้องการใช้ก็ให้เขาสามารถใช้วิชานั้นเลี้ยงตัวเขาได้โดยลำพังตน และการอบรมอันหนึ่งซึ่งเราควรให้แก่บุตรหลานของเราคือหัดนิสัยให้เขาภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเองจะเป็นการอบรมที่ไม่ผิดเลยมนุษย์จะต้องมีสิทธทิใช้ความคิดเห็นของตนไม่ยอมทําตามหรือพูดตามใครในเมื่อความรู้สึกภายในบอกว่าการทำเช่นนั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลไม่ตรงกับความจริงใจของตัวลักษณะอย่างนี้คือลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง แต่คนเราจะทำอย่างนี้ได้ก็จะต้องอาศัยสภาพที่ตัวมีเครื่องมืออย่างพร้อมมูลสำหรับจะเป็นตัวของตัวเองได้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆข้าขราชการคนหนึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการอย่างหนึ่งเขาเห็นด้วยความสุจริตใจว่าคำสั่งนั้นผิดถ้าทำไปจะเป็นผลร้ายพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนให้สิทธิเข้าไว้แต่เพียงว่าถ้าข้าราชการผู้น้อยเห็นว่าผู้ใหญ่สั่งผิด ให้กล่าวทัดทานได้แต่เมื่อกล่าวทัดทานไปแล้วผู้ใหญ่ยังไม่ยอมเปลี่ยนคำสั่งยังยืนยันให้ทำข้าราชการคนนั้นต้องทำถ้าไม่ทำเป็นการผิดวินยัยเขาได้กล่าวทัดทานตามสิทธิให้ไว้ในพระราชบัญญัติแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคงยืนยันให้เขาทำไปตามนั้นเขาอยากจะขัดขืนคำสั่งไม่อยากจะทำตามเขาอยากจะยอมถูกไล่ออกดีกว่าที่จะทำอะไร ซึ่งตรงกันข้ามกับความจริงใจของเขาแต่ความจำเป็นในชีวิตและในครอบครัวเวลานั้นทำให้เขายังไม่สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้เขาต้องคิดถึงครอบครัวคิดถึงลูกน้อยๆเขาไม่อาจสละดทิ้งตําแหน่งหน้าที่เขาต้องยอมทำตามคำสั่งทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าผิดเมื่อได้ทำไปแล้วก็ปรากฏว่าผิดจริงๆความเสียหายใหญ่หลวงได้บังเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาที่ฉลาด อาจจะเอาตัวรอดได้โดยวิธีโยนความผิดมาให้เขาเขาเลยกลายเป็นคนทำผิดเองเขาต้องออกจากงานบราชการ,รับความเสียหายแต่ผู้เดียวและนับว่าเป็นภัยพิบัติสำหรับข้าราชการผู้นั้นแต่ถ้าเขาได้เตรียมตัวไว้เตรียมพร้อมสำหรับจะเป็นตัวของตัวเองเขาจะไม่ต้องได้รับผลอย่างนั้นเขาจะสามารถรักษาไว้ซึ่งสิทธทิแห่งความคิดเห็นและไม่มีความจำเป็นจะต้องทำอะไรให้ผิดไปจากความรู้สึกอันจริงใจของตัว เมื่อเขารู้ว่าคำสั่งนั้นผิดแม้ผู้บังคับบัญชาจะยืนยันให้เขาทำก็ไม่ทำเขาลาออกออกมาเป็นตัวของเขาเองได้ในกรณีเช่นนี้เขาจะสามารถรักษาชื่อเสียงรักษาอนาคตแห่งตัวเขาเองและวงตระกูลของเขาไม่ให้ได้ชื่อว่าทำอะไรผิดไปการเตรียมตัวให้พร้อมไว้สำหรับที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มีผลดีอย่างว่านี้การเตรียมพร้อมเป็นอับประมาธทธรรม คือความไม่ประมาทตามพระโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในบรรดาการตระเตรียมทั้งหลายนั้นการตระเตรียมที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมพร้อมเพื่อให้ตัวเราเป็นตัวของเราเองได้วิชาความรู้ก็ดีความภาคเพียรพยายามประกอบกิจการใดๆก็ดีเราจะต้องตั้งจุดหมายปลายทางไว้เสมอว่าจะต้องให้เกิดผลในทางที่จะต้องให้เราเป็นตัวของเราเองและเมื่อใดเรารู้สึกว่า เราสามารถจะดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครเรามีสิทธิที่จะทำอะไรในทางที่ดีที่ชอบโดยปราศจากการขัดขวางเราก็จะมีฐานะเหมือนพระเจ้าแผ่นดินในอาณาจักรน้อยๆและไม่มีใครอยู่เหนือเราเมื่อนั้นก็พึงทราบว่าความภาคเพียรพยายามของเราเป็นผลสำเร็จไม่มีตำแหน่งฐานันดรอ,อันใดจะสูงเท่าการเป็นตัวของตัวเอง มีเรื่องจริงเกี่ยวกับความเป็นไปในชีวิตของท่านผู้หนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักมักคุ้นเป็นส่วนตัวมาช้านานและมีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของท่านจากปากคําของท่านเองเป็นร,ระยะที่ชีวิตของท่านดําเนินมาท่านผู้นี้เป็นลูกพระยาชั้นพานทองแต่มารดาถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังเล็กมากบิดาได้ภร,ริยาใหม่และมีบุตรชายเหมือนกันอายุอ่อนกว่ากันไม่กี่ปีแต่มีฐานะ และได้รับความเลี้ยงดูผิดกันมากท่านที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้ถูกส่งโรงเรียนประจำและส่งเข้าไว้อย่างทอดทิ้งได้รับผลปฏิบัติในโรงเรียนประจำคล้ายกับลูกกําพร้าส่วนลูกชายของภริยาใหม่เข้าโรงเรียนไปมาและมีรถยนต์รับส่งทั้งสองคนได้เล่าเรียนจนสำเร็จชั้นอุดมศึกษาตัวท่านเองเมื่อสำเร็จแล้วบิดาให้เข้ารับราชการทันที แต่ส่วนน้องชายเมื่อสำเร็จแล้วบิดาออกทุนรอนให้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศในตอนนี้เองที่ข้าพเจ้าได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับท่านเจ้าของเรื่องในวงเล็บไม่ใช่น้องชายและท่านได้เล่าเรื่องของท่านให้ฟังด้วยความน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างยิ่งต่อมาเมื่อท่านเจ้าคุณบิดาทำพินัยกรรมปรากฏว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้แก่ลูกเมียใหม่ทั้งนั้นส่วนตัวท่านเองไม่ได้อะไรเพราะเจ้าคุณบิดาถือว่า มีหน้าที่ราชการเลี้ยงตัวได้แล้วและในตอนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังคำบอกเล่าจากท่านด้วยความทมนัตแต่เรื่องที่ท่านทมนัตมากที่สุดก็ไม่ใช่เรื่องทรัพย์มรดกเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งท่านนึกแน่ว่าตัวท่านจะต้องได้คืออิสริยาพรณ์จุลจอมกล่าวสืบตระกูลซึ่งลูกคนใหญ่ของพระยาชั้นพานทองจะต้องได้รับท่านม่ได้คาดหมายเลยว่าสิทธิอันนี้จะหลุดลอยไปจากท่าน แต่เจ้าคุณบิดาก็ได้ขอพระราชทานให้แก่ลูกเมีมยใหม่ข้าพระเจ้าจำได้ว่าท่านโทมนัสเรื่องนี้มากกว่าเรื่องมรดกหรือเรื่องใดๆทั้งสิน้นแต่เรื่องเหล่านี้ได้สร้างความมานะพยายามยิ่งใหญ่ให้แก่ท่านเมื่อไม่ได้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกอย่างน้องชายก็พยายามขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองเมื่อไม่มีทางเลื่อนฐานะด้วยปริญญาต่างประเทศ ก็ใช้ความสามารถและอุตสาหะในหน้าที่ราชการอย่างยิ่งยวดเมื่อได้รับทรัพย์มรดกจากปิดาก็พยายามเก็บอ,อมรอมริบและหาใหม่ด้วยตนเองมาถึงเวลานี้ท่านผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงนี้อยู่ในฐานะดีกว่าน้องชายทุกสถานในเชิงวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนให้เกียรติทางวิชาสูงกว่าน้องชายที่ไปนอกในทางทรัพย์สมบัติเวลานี้ท่านผู้นี้มั่งคั่งกว่าน้องชาย ซึ่งรับมรดกจากบิดาทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าน้องชายของท่านจะเป็นคนโง่เขลาหรือความประพฤติเหลวไหลอันที่จริงน้องชายเป็นคนเรียนเก่งทำงานดีคล่องแคล่วว่องไวและเฉลียวฉลาดแต่ความพยายามอันเป็นพิเศษทำให้ท่านผู้ที่ข้าพเจ้าเล่าถึงนี้ข้ามเลยน้องชายไปเป็นอันมากจนแลเห็นชัดว่าน้องชายไม่สามารถจะตามทันในทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ก็ได้สูงกว่าน้องชายมากและในที่สุดก็ได้มีฐานะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นฐานะที่ไม่แพ้คนที่ได้ไปเรียนนอกข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านผู้นั้นควรจะขอบคุณบิดาของท่านเพราะการกระทําของบิดาซึ่งท่านเห็นเป็นความอายุติธรรมและเป็นเหตุให้ท่านทมนัสน้อยใจมากนั้นได้เป็นบทบเรียนสอนให้ท่านรู้จักเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่วัยหนุ่มและได้พยายามสร้างตัวเองขึ้นมาข้าพเจ้าว่า ถ้าท่านได้รับความอายุติธรรมจากปีดามาตั้งแต่เริ่มแรกไม่มีเรื่องให้น้อยอกน้อยใจท่านจะไม่สร้างตัวเองได้ถึงเพียงนั้นเรื่องของท่านผู้นี้ให้คติแก่เราว่าใครทำให้เราเป็นตัวของเราเองได้เราควรจะขอบใจและรู้สึกบุญคุณอย่างสูงแทนที่จะโกรธเคืองหรือโทมนัดน้อยใจควรจะถือว่าเป็นความดีอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ตำแหน่งฐานันดรอ,อันสูงสุด เพราะไม่มีตำแหน่งฐานันดอนอันใดจะสูงกว่าฐานะที่เป็นตัวของตัวเองผู้ที่ให้ฐานะอันนี้แก่เราควรจะได้รับความขอบคุณและระลึกถึงบุญคุณจิ่งกว่าผู้ให้ตำแหน่งฐานะอื่นใดทั้งสิน้นการพยายามทำตัวให้เป็นตัวเองนั้นเป็นกำลังใจอย่างสำคัญแม้แต่เพียงตั้งความมุ่งหมายในชีวิตไว้ว่าจะสร้างตัวเองไม่ให้ต้องพึ่งพาอาศัยใครและหาความเป็นอิสระแก่ตัว เท่านี้ก็เป็นการสร้างกำลังใจไปในตัวอยู่แล้วนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นการเป็นตัวของตัวเองมีความหมายไปในทางที่ว่าต้องเป็นคนมีความคิดเห็นของตัวเมื่อได้ปักใจแน่วแน่ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดภายหลังที่ได้ตรึกตรองนึกคิดหาเหตุผลของตัวเองและจับข้อเท็จจริงได้แน่นอนแล้วก็ไม่ยอมหันเหความคิดไปทางอื่นด้วย คาชักชวนปลูกปั่นและพร้อมที่จะพูดอย่างนั้นยืนยันอย่างนั้นทําอย่างนั้นโดยไม่คํานึงว่าจะเป็นอันตรายอย่างใดแก่ตนถึงแม้จะรู้ว่ามีภัยอันตรายประการใดก็ไม่ยอมพูดหรือทําหรือแสดงความคิดเห็นให้ผิดไปจากความจริงใจของตัวบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ที่ได้แสดงลักษณะเป็นตัวเองอย่างสูงสุดคือมาตินลูเทอร์ผู้ตั้งนิกายโปรเสตสแตน เราทราบเรื่องกันอยู่มากแล้วว่าท่านผู้นี้ได้เห็นความเหลวแหลกในราชสำนักสังฆราชกรุงโรมจึงมาตั้งลัที่นิกายใหม่โดยไม่ยำเกรงพระสังฆราชซึ่งพระราชาธิบดีทั่วยุโรปต้องกลัวอนุภาพเมื่อถูกนำตัวไปชำระในสภาซึ่งทำหน้าที่เป็นศาลพิเศษท่านผู้นี้ได้กล่าวว่าแม้ท่านจะมีศีรษะสักสิบสศีรษะท่านก็จะยอมให้ตัดหมดทั้งสิบจะไม่ยอมพูด หรือสารภาพว่าท่านคิดผิดไปท่านจะยืนยันเสมอว่าความคิดของท่านเป็นความคิดที่ถูกต้องและจะไม่ยอมเลิกล้มความคิดเรื่องตั้งนิกายใหม่เลยเป็นอันขาดมีคนเป็นอันมากที่ได้ฝากนามไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานเป็นผู้เชิดชูความคิดความเห็นและความเชื่อในลัฐทการเมืองรัฐทศาสนาและหลักการที่เขาเลื่อมใสแม้จะมีภัยอันตรายประการใด ก็ไม่ยอมรับว่าตัวคิดผิดเห็นผิดเชื่อผิดและไม่ยอมเปลี่ยนความคิดแม้แต่จะถูกลงโทษถึงตายคนพวกนี้เป็นพวกกล้ารับผิดชอบโดยไม่ปัดเอาความรับผิดชอบไปให้ใครเขามีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อความคิดความเห็นและความเชื่อของเขาเขามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขานำไปปฏิบัตินั้นเป็นการถูกต้องและบุคคลพวกนี้ย่อมมีความสุขความภาคภูมิใจ เป็นบุคคลที่พึงเชื่อถือและไว้วางใจได้คนที่เป็นตัวของตัวเองย่อมเป็นผู้มีเกียรติอย่างแท้จริงไม่มีเหยื่อหรือเครื่องล่ออันใดที่จะชักจูงให้เขาผันผวนเบนไปจากแนวคิดของเขาเขาเป็นผู้มีกำลังใจแท้มีทั้งกำลังใจที่จะต่อสู้และกำลังใจที่จะหักห้ามตัวเองมิให้ทำอะไรผิดเพราะคนเช่นนี้เขาถือว่า เขาอยู่ในฐานะอันสูงสุดแล้วและต้องพยายามที่จะรักษาเกียรติของเขาให้มั่นคงอยู่เสมอบทที่6นิสัยสดชื่นนิสัยสดชื่นเป็นลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่เราควรปลูกฝังให้มีไว้ในตัวของเราเสมอนิสัยสดชื่นอาจหมายเลยไปถึงนิสัยร่าเริงสนุกสนานแต่ไม่จำต้องถึงกับเป็นคนตลกโปกฮา นิสัยตลกโปกฮาก็ไม่ใช่นิสัยเลวเป็นทางดีเหมือนกันเพราะช่วยให้ผู้มีนิสัยเช่นนั้นเป็นคนผาสุขและทำให้คนอื่นสนุกสนานไปด้วยแต่ถ้าแสดงนิสัยอันนี้พร่ำเพรื่อเกินไปอาจเป็นเหตุให้คนขาดความยำเกรงถึงกับขาดความไว้วางใจไปได้แต่สิ่งที่พอเหมาะสิ่งที่พึงปรารถนาคือลักษณะที่เรียกว่านิสัยสดชื่นคนที่มีนิสัยสดชื่นคือคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาท่าทางเบิกบานไม่แสดงความขุ่นมัวอันใดให้แลเห็นถ้อยคำที่พูดออกมาทำให้ผู้ฟังสบายใจไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้ฟังมาหัวรอกขบขันแต่ก็ทำให้ผู้ฟังสดชื่นไปด้วยดวงหน้าของเขาเป็นดวงหน้าที่แสดงว่าเขามีความสุขและเขาแบ่งความสุขให้แก่คนอื่นด้วยคนชนิดนี้จะอยู่ในฐานะใดก็ตามทีจะมั่งมีสีสุขหรือยากจนข้นแค้นอย่างไร เขามีความผาสุกเสมอเขายิ้มเขาหัวเราะเขามีความสดชื่นแจ่มใสยอยู่ในดวงหน้าดวงตาและท่าทีเขาเป็นคนชนิดที่เราเรียกว่ามีสง่าราศีเราเข้าใกล้บุคคลชนิดนี้เรามีความสุขใจเรารู้สึกเหมือนว่ากระแสะแห่งความสดชื่นแจม่มใสที่มีอยู่ในตัวเขานั้นได้กระจายมาถึงเราด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเราก็รู้สึกความยำเกรงไม่กล้าล่วงล้ำก้าเกิน นิสัยสดชื่นให้กำลังทั้งสามประการคือทั้งกำลังกายกำลังความคิดและกำลังใจฉะนั้นนิสัยสดชื่นจึงเป็นนิสัยดีที่ควรปลูกฝังและรักษาไว้เสมอท่านผู้อ่านอาจจะตั้งปัญหาว่าถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่แห้งแล้งมีความขาดแคลนยากเข็นอยู่ทุกอย่างหรือกำลังตกอยู่ในความทุกข์ความลำบากจะให้เราสดชื่นได้อย่างไรความสดชื่นในดวงหน้าท่าที จะมีได้ก็ต่อเมื่อดวงใจสดชื่นด้วยและดวงใจจะสดชื่นได้ก็เฉพาะในยามที่ไม่มีความทุกข์ความลำบากเรื่องนี้ทางจิตวิทยาสอนว่าให้ลองฝืนทำเป็นสดชื่นจ่มใสดูบ้างแม้จะเป็นการฝืนทำก็ยังให้ผลดีท่านอาจจะเถียงว่าคนเราจะฝืนทำให้ตรงข้ามกับความรู้สึกในใจได้อย่างไรข้าพเจ้าขอตอบว่าเรื่องของจิตวิทยาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องฝืนทั้งนั้นการฝืนทำ หรือแกล้งทำในชั้นต้นจะให้ผลเป็นความจริงในภายหลังหนังสือตำราจิตวิทยาเล่มหนึ่งได้บรรยายถึงเรื่องส่วนตัวของสตรีผู้หนึ่งโดยศาสตราจารย์ผู้เขียนได้เขียนจากคำบอกเล่าของสตรีผู้นั้นเองสตรีผู้นั้นต้องประสบเคราะห์ร้ายจากสงครามสามีถึงแก่กรรมและตัวเองก็ได้รับความสูญเสียหลายอย่างทำให้โศกเศร้ารทมทุกอย่างสาหัสเป็นการทำลายสุขภาพอนามัย ร่างกายสุดโสมมีอาการป่วยสามวันดี4วันไข้สตรีผู้นั้นยังอายุน้อยแต่ความทุกโศกจะทำให้แก่ลงไปได้อย่างรวดเร็วสภาพที่แก่และสุดโสมเช่นนี้ได้ปรากฏแก่เพื่อนบ้านและพวกเพื่อนบ้านก็พากันสงสารแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือประการใดในระหว่างเวลาที่สตรีผู้นี้ต้องอยู่ในฐานะเคราะห์ร้ายอย่างนี้ก็เกิดมีความจำเป็นต้องไปถ่ายรูปเพื่อประโยชน์แก่การหางานทำ และบอกแก่ช่างถ่ายรูปในวงเล็บซึ่งอยู่ในเมืองเล็กๆเ,เมืองเดียวกันว่าต้องการรูปถ่ายสำหรับใช้ปิดในใบสมัครงานและการถ่ายรูปก็ได้เริ่มขึ้นยิ้มหน่อยครับช่างถ่ายรูปพูดตามปกติที่ช่างถ่ายรูปไม่ว่าชาติใดประเทศใดจะต้องขอให้ผู้ถ่ายยิ้มเสมอไม่ต้องยิ้มหรอกสตรีผู้นั้นตอบถ้ายิ้มให้สักนิดจะได้รูปถ่ายดีมากช่างถ่ายรูปพูด ถ้าท่านรู้เรื่องราวของฉันท่านจะไม่ขอให้ฉันยิ้มเลยฉันรู้เรื่องของท่านช่างถ่ายรูปตอบท่านได้รับเคราะหกรรมจากสงครามนี้มากและท่านจะให้ฉันยิ้มไปทําไมท่านจะให้คนอื่นรู้ทําไมว่าท่านทุกข์ร้อนเศร้าโศกถ้าท่านเอาความเศร้าโศกทุกข์ร้อนมาแสดงในรูปถ่ายอย่างนี้ท่านจะหางานทําได้ยากเพราะไม่มีนายงานคนใดจะอยากรับคนมีเรื่องเศร้าโศกทุกข์ร้อนไว้ในวงงานของเขา แต่ฉันไม่สามารถจะยิ้มได้สตรีนั้นตอบหัวใจของฉันไม่ยอมอนุญาตให้ยิ้มลองยิ้มดูหน่อยช่างถ่ายรูปกล่าวแกล้งยิ้มฝืนยิ้มก็แล้วกันไม่จําเป็นต้องยิ้มด้วยความเบิกบานใจลองแกล้งยิ้มดูสักนิดหนึ่งสตรีผู้นั้นขัดไม่ได้ก็ฝืนยิ้มตามความต้องการของช่างยิ้มของท่านสวยช่างถ่ายรูปพูดท่านยิ้มสวยมากทีเดียวขออีกนิดหนึ่งสตรีผู้นั้นยิ้มให้ และการถ่ายรูปก็เป็นอันสำเร็จแต่ต้องรออีก3าถึงสวันจะได้รูปถ่ายเมื่อออกจากร้านถ่ายรูปแล้วคำพูดของช่างถ่ายรูปที่ชมว่าตัวยิ้มสวยนั้นยังติดใจสตรีผู้นั้นอยู่และอยากรู้ว่าตัวยิ้มสวยจริงๆหรือช่างถ่ายรูปแกล้งยอพอกลับมาถึงบ้านก็ลองยิ้มดูที่หน้ากระจกจึงแลเห็นว่าการยิ้มของตัวนั้นสวยจริงลองดูหลายครั้งหลายหนก็ยิ่งแน่ใจว่าช่างถ่ายรูปไม่ได้ยกยอ แต่เขาพูดความจริงวันต่อมาลองยิ้มดูอีกก็สวยอีกในขณะที่ฝืนยิ้มลองยิ้มแกล้งยิ้มนั้นรู้สึกว่ากำลังใจของตัวดีขึ้นหัวใจที่ทุกโศกหมกมุ่นมาช้านานค่อยแจ่มใสขึ้นทีละน้อยสตรีผู้นั้นจึงได้ความรู้ว่าแม้เป็นการลองยิ้มฝืนยิม้มหรือแกล้งยิม้มก็ยังให้ประโยชน์เลยลองแกล้งลองฝืนดูทุกวันครั้นเมื่อได้รูปถ่ายมาก็มองเห็นความงามในดวงหน้าของตัว ซึ่งการยิ้มได้ส่งเสริมให้สวยขึ้นอีกเป็นอันมากจึงอยู่รูปถ่ายนั้นช่างได้ตกแต่งมากแต่ก็เชื่อได้ว่าเธอมีความงามอยู่จริงๆคราวนี้นอกจากจะยิ้มกับกระจกแล้วยังยิ้มกับรูปถ่ายของตัวการยิ้มซึ่งเป็นการแกล้งการฝืนในชั้นตน้นก็ค่อยๆกลายเป็นยิ้มด้วยความจริงใจไปทีละน้อยและตั้งแต่นั้นมาทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางสุขภาพอนามัย ความหม่นหมองสุดโทมค่อยๆเลือนหายความเปล่งปลั่งผุดผาดค่อยๆมีขึ้นมามีขึ้นจนเพื่อนบ้านประหลาดใจและทักถามต่อมาไม่ช้าก็ได้งานทาและชีวิตกลับคืนเข้าสู่ปกติภาพเรื่องของสตรีผู้นี้แสดงให้เห็นว่าในทางจิตวิทยานั้นแม้จะแกล้งทําฝืนใจทําหรือเพียงแต่ลองทําอย่างไม่เต็มใจก็ยังได้ผลและการแกล้งการฝืนในชั้นต้น อาจจะเป็นผลยิ่งใหญ่ภายหน้าฉะนั้นถึงแม้ชีวิตของเราจะอยู่ในความทุกข์ความลำบากการฝืนทำแกล้งทำเป็นสดชื่นแจ่มใสไม่ทุกร้อนย่อมจะช่วยสร้างกำลังใจและเมื่อกำลังใจเกิดขึ้นเราก็สามารถจะเอาชนะความทุกข์ยากทั้งหลายได้อันที่จริงเรื่องชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดจิต,ตวิทยาเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจทั้งนั้นการฝึกหัดอะไรทุกอย่างต้องฝืนใจทำต้องแกล้งทำ ซึ่งในชั้นแรกก็ดูเป็นการขบขันคล้ายกับว่าเราเองเสียสติไปแต่ลงท้ายก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งการเป็นเช่นนี้ไม่เฉพาะแต่ในทางจิตวิทยาแม้ในทางธรรมชาติวิทยาก็เคยแสดงผลดีให้ปรากฏมาแล้วดินแดนตอนหนึ่งในแอฟริกาเมื่ออังกฤษเข้ามาครอบครองหาต้นไม้ไม่ได้จนต้นเดียวตลอดปีจะหาฝนสักหยดเดียวก็ไม่ได้แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญมาก เป็นความจําเป็นที่อังกฤษจะต้องส่งคนเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นอังกฤษจึงฝืนธรรมชาติหาต้นไม้มาปลูกและปลูกกันอย่างมากมายปลูกกันอย่างเป็นงานใหญ่ทําความพยายามอย่างยิ่งยวดในการขนน้ําจืดจากที่อื่นมารดต้นไม้พยายามอย่างไม่หยุดหย่อนอยู่ตั้ง20ปีได้ต้นไม้ต้นโตโ,ตโตเป็นร่มเงาอาศัยบรรเทาความร้อนและได้ผลลไม้รับประทานด้วย นับว่าคุ้มค่าเหนื่อยที่ได้ทำความพยายามมาแต่ผลอีกประการหนึ่งซึ่งผู้ที่เริ่มปลูกต้นไม้อาจไม่นึกหวังเลยว่าจะมีขึ้นคือเมื่อต้นไม้เติบโตและมีจํานวนมากสามารถเรียกร้องเอาฝนตกลงมาได้ดินแดนแถบนั้นเลยเป็นถิ่นที่มีฝนตกเป็นฤดูการเห็นได้ว่าการฝืนทํานั้นให้ผลแม้ในทางธรรมชาติและให้ผลเกินกว่าที่คาดหมายไว้เสียอีก เมื่อเรายอมรับว่าความสดชื่นเป็นคุณธรรมที่สามารถจะปลูกขึ้นได้แม้ด้วยการฝืนการแกล้งทําเช่นนี้แล้วเราก็จะได้ศึกษาเรื่องนิสัยสดชื่นกันต่อไปความสดชื่นหมายถึงความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคนเราก็เช่นเดียวกับต้นไม้ถ้าเราเห็นต้นไม้สีเขียวสดเราก็รู้ว่าต้นไม้นั้นสามารถจะมีชีวิตอยู่และเติบโตต่อไปภายหน้าถ้าความเขียวสดหมดไป กลายเป็นใบเหลืองเหี่ยวแห้งหรือร่วงโรยเราก็รู้ว่าต้นไม้นั้นจะตายคนเราก็เหมือนกันตราบใดที่ความสดชื่นยังมีอยู่ตราบนั้นย่อมเป็นผู้สามารถจะมีชีวิตอยู่และเติบใหญ่ก้าวหน้าต่อไปแต่ถ้าสุดโทมโศกหมองเราก็รู้สึกเป็นเหมือนต้นไม้ที่กำลังจะตายถ้าเราเป็นนายงานไม่ว่าจะเป็นองค์การค้าอุตสาหกรรมหรือกิจการใดๆ เราจะไม่รับสมัครคนที่แสดงว่าเศร้าโศกทุกขร้อนสุขภาพร่วงโรยหมดความสดชื่นเพราะคนชนิดนั้นจะไม่มีกำลังกายกำลังใจหรือกำลังความคิดที่จะทำงานให้เราเขาอาจจะใช้เวลาส่วนมากไปในทางเจ้าจุกทุกขร้อนหรือมิฉะนั้นก็มีความยากลำบากในฐานะเงินทองซึ่งไม่เป็นที่น่าไว้วางใจเราต้องการคนที่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสมีลักษณะเบิกบาน เพราะเรารู้ว่าคนชนิดนั้นอนามัยก็ดีกำลังกายก็ดีกำลังใจและกำลังความคิดก็ดีด้วยโดยในนี้เราจะเห็นได้ว่าความสดชื่นนั้นมีความสำคัญแม้ในการหาอาชีพงานการที่จะเลี้ยงตัวต่อไปมีคนเป็นอันมากเข้าใจผิดคิดว่าถ้าได้แสดงความทุกข์ร้อนเศร้าโศกให้คนเห็นคนจะสงสารและให้ความช่วยเหลือแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ พราะคนทั้งหลายย่อมรู้ดีว่าคนที่มีความเศร้าโศกทุกขร้อนถึงกับแสดงออกมานอกหน้าและปรากฏเป็นความสุดทมในร่างกายนั้นเป็นคนอ่อนแอในตัวเองไม่มีใครอยากช่วยเหลือเพราะช่วยไปก็ไม่มีประโยชน์อีกประการหนึ่งไม่มีใครต้องการให้คนเคราะห์ร้ายเข้ามาใกล้ตัวหรือเข้ามาในบ้านหรือวงงานของเขาเพราะกลัวจะนำเอาความเคราะห์ร้ายเข้ามาให้ด้วยเพราะเหตุนี้ คนที่แสดงลักษณะเศร้าโศกทุกข์ร้อนหรือคนที่แสดงตนเป็นคนเคราะห์ร้ายนั้นจึงไม่มีทางที่จะก่อร่างสร้างตัวได้คนชนิดนั้นมีอนาคตอยู่อย่างเดียวคือจะต้องตายไปเพราะฉะนั้นจึงมีหลักในทางจิตวิทยาว่าความสดชื่นหมายถึงความสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ความสุดโทมเศร้าหมองนั้นแสดงว่ามีความแตกดับอยู่เบื้องหน้ากล่าวโดยเฉพาะตัวของเราเอง และโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้ชีวิตมนุษย์เรามีความยากเข็นอุปสรรคอยู่รอบข้างการดำเนินชีวิตไปแต่ละก้าวต้องฝ่าฟันเครื่องกีดขวางเรื่อยไปในสภาวะการเช่นนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องซ่อนความทุกข์ร้อนอ่อนแอของเราแม้ว่าการซ่อนนั้นจะเป็นการแกล้งทำก็เป็นความจำเป็นเพราะทางหนึ่งที่เอาชนะอุปสรรคชนะศัตรูคู่แข่ง ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าสมบูรณ์พร้อมทั้งกำลังกาย <c oughs> กำลังใจและกำลังความคิดเราสดชื่นและแจม่มใสมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเราการสงครามต่อยุทธที่ต้องชิงไหวชิงพริบและใช้ความฉลาดสามารถในตัวเองก็ดีการแสดงความอ่อนแอเป็นความพ่ายแ,แพ้อย่างแน่นอนตำราจ,จิตวิทยาหลายฉบับกล่าวสอดคล้องต้องกันว่าถ้าเปรียบหัวใจเท่ากับเครื่องจักร นิสัยสดชื่นก็เป็นเหมือนน้ำมันหยอดเครื่องวิชาความรู้จะมีสักเพียงใดถ้าไม่มีความสดชื่นอยู่เป็นนิสัยความรู้ความคิดทั้งหลายก็ฝืดเฟือเหมือนเครื่องจักรที่ขาดน้ามันหยอดถ้าต้องถูกบังคับให้ทำงานทั้งๆท,ท,ที่มีความหมกมุ่นทุกร้อนหรือโศกเศร้าย,ยังมีอยู่อย่างนั้นก็ยิ่งเป็นอันตรายเหมือนเครื่องจักรที่ฝืดแล้วก็ยังถูกบังคับให้เดินเครื่องทำงานต่อไป ความเสียหายก็จะบังเกิดขึ้นต้องใช้น้ำมันหยอดเครื่องเสียก่อนเพื่อให้เครื่องเดินได้สะดวกสภาพมนุษย์เราก็เป็นเช่นนั้นเราเห็นชัดอยู่เสมอว่าในขณะที่มีความหมกมุ่นขุนใจความคิดความอ่านย่อมใช้ไม่ได้ขืนฝืนทำไปความเจ็บป่วยร้ายแรงก็จะมาถึงก็เหตุฉะไหนเล่าเราจึงไม่ใส่น้ำมันหยอดเครื่องเสียก่อนน้ำมันหยอดเครื่องนี้คือนิสัยสดชื่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราสามารถจะใส่ได้โดยไม่ยากเพราะเพียงแต่ฝืนทำหรือแกล้งทำเท่านั้นก็เป็นประโยชน์แล้วสำหรับคนทั่วไปที่เขามองดูเราเขาย่อมถือหลักว่าดวงหน้าที่สดชื่นย่อมแสดงหัวใจที่สดชื่นถ้าเขาเห็นดวงหน้าของเราสดชื่นเขาก็ต้องเข้าใจว่าดวงใจของเราสดชื่นเช่นเดียวกันและเขาก็พร้อมที่จะติดต่อร่วมมือกับเราเข้าในวงงานหรือให้ความช่วยเหลือ ถ้ายิ่งเขารู้ความจริงเขา้าว่าที่จริงเรามีเรื่องโศกเศร้าหมกมุ่นขุนใจอยู่มากความสดชื่นที่แสดงออกมานอกหน้าเป็นแต่อาการภายนอกเช่นนี้เขาก็ยิ่งแลเห็นความสามารถของเรามากขึ้นเราจะเห็นชัดว่าเขาจะเห็นชัดว่าเราเป็นคนฝืนใจได้ว่าเรามีกำลังใจและเขาจะยิ่งให้ความนิยมเลื่อมใสแก่เรามากขึ้น ความสดชื่นจึงเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่ขับไล่ความมืดมนแต่อาการทุกข์ร้อนโศกเศร้าเป็นความมืดไม่เป็นทางสว่างแห่งชีวิตดรฮอร์ Hall, แพทย์ผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งกล่าวว่าในศิลปแห่งการเป็นแพทย์นั้นนิสัยสดชื่นของตัวแพทย์มีความสำคัญเท่าเท่ากับความรู้ในแพทย์ทศาสตร์เองเพราะการที่คนไข้ได้เห็นความสดชื่นในดวงหน้าของแพทย์นั้น เท่ากับได้ยาอย่างดีขนาดหนึ่งแล้วอันที่จริงนิส,สัยสดชื่นในตัวของแพทย์นั้นมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวยาที่เขาจะให้แก่คนไข้เสียอีกคนไข้เป็นอันมากรู้สึกทุเลาขึ้นในทันทีที่ได้เห็นแพทย์มีดวงหน้าและกิริยาอาการสดชื่นแจ่มใสดรเรนายแพทย์อาวุโสที่ประจำโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งได้สอบสวนประวัติของคนเป็นโรคจิตที่เข้ามาสู่โรงพยาบาลนั้น และได้ผลว่าคนที่มีลักษณะสดชื่นแจ่มใสยอยู่เป็นนิดจะไม่เสียจริตเลยแม้จะเป็นผู้ที่มีกรรมพันธ์เสียจริตสืบมาจากบรรพบุรุษซึ่งควรจะได้รับมรดกแห่งความเสียจริตอันนั้นถ้าได้อยู่ในมือของนายแพทย์หรือผู้อบรมที่มีความรู้คอยกลม่มกล่าวสร้างนิสัยสดชื่นไว้เสมอก็สามารถจะต่อสู้แม้แต่กรรมพันธ์แห่งความเสียจริตนั้นได้ดร์แซนเดอร์สัน ยืนยันว่าคนที่มีนิสัยสดชื่นอยู่เสมอย่อมมีสายตาดีโรคสายตาสั้นหรือโรคพิการทั้งหลายทางดวงตามักจะเกิดแก่คนที่มีนิสัยเศร้าโศกทุกข์ร้อนคิดอะไรมากไปกว่าที่ควรคิดนอกจากตัวคนเป็นคนคนไปแล้วแม่เชื้อชาติของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเชื้อชาติมนุษย์ในเมืองร้อนที่มีนิสัยร่าเริงอยู่เป็นนิดย่อมจะเสียตาหรือเป็นโรคในตา น้อยกว่าเชื้อชาติในประเทศที่อากาศคลุมเครือซึ่งชวนให้หมกมุ่นขุนใจและเศร้าหมองอยู่เป็นนิดได้แพทย์คนเดียวกันนี้ยืนยันว่าความสดชื่นแจ่มใสนั้นมีความสำคัญมากสำหรับโลหิตลักษณะที่สดชื่นแจ่มใสย่อมช่วยกำลังการฉีดโลหิตไปบำรุงเลี้ยงทั่วสารพางกายและช่วยให้การกำลังของโลหิตเป็นไปอย่างพอเหมาะพอควรความหมกมุ่นขุนคิด นิสัยเศร้าโศกทุกร้อนทำให้โลหิตในร่างกายน้อยลงทำให้กำลังฉีดโลหิตอ่อนลงแต่ถ้าไปถูกบาดเจ็บอะไรเข้าโลหิตกลับออกมากตรงกันข้ามคนที่มีนิสัยสดชื่นแจ่มใสทำให้มีโลหิตในร่างกายมากกำลังฉีดของโลหิตแรงแต่เมื่อถูกบาดเจ็บอะไรเข้าเลือดกลับออกน้อยนายแพทย์ผู้นี้ให้หลักว่าการรักษาโรคที่เรียกว่าเฮโมแฮก มีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการสอนให้ปลูกนิสัยสดชื่นแจม่มใสขึ้นจะเป็นกําลังช่วยการรักษาได้อย่างดีความสดชื่นแจม่มใสนั้นมีลักษณะอย่างเดียวกับความเบิกบานและความเบิกบานของคนก็เหมือนอาการที่ดอกไม้บานตำราจิตวิทยาจึงเปรียบเทียบว่าต้นไม้จะมีผลก็ต้องมีดอกบานเสียก่อนถ้าไม่มีดอกบานก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลได้อย่างไรมนุษย์เราก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีนิสัยสดชื่นเบิกบานแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าจะไม่สามารถประกอบกิจอันใดให้เกิดผลดีได้เขาเปรียบอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ที่ไม่มีลักษณะสดชื่นก็เป็นเหมือนรถที่ไม่มีสปริงกระทบอะไรเข้าสักนิดก็เกิดการกระเทือนอย่างแรงการเปรียบเทียบอันนี้เป็นคติมากเพราะให้ความรู้แก่เราว่าลักษณะสดชื่นเป็นเหมือนสปริงรถที่กันความกระเทือนหรือทำให้ความกระเทือนมาถึงตัวเราแต่เบาๆ เราสร้างลักษณะสดชื่นแจ่มใสไว้ประจำตัวเราเสมอเท่ากับเรามีสปริงหรือมีกันชนอย่างน้อยก็ผ่อนหนักลงเป็นเบาได้เป็นอันมากต่อจากความสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือการหัวเราะร่าเริงซึ่งนักจิตวิทยาและแพทย์มีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าการหัวเราะร่าเริงนั้นเป็นประโยชน์แก่สุขภาพมากจนมีคำที่ชอบใช้กันว่า l u g h care แปลว่ารักษาโรคด้วยการหัวเราะซึ่งเขากล่าวว่าเป็นยาขนานที่ราคาถูกที่สุดและมีผลศักดิ์สิทธิ์มากด้วยดรกรีนกล่าวว่าการหัวเราะทำให้เกิดความสะเทือนที่ท้องเหมือนขีม่ม้าซึ่งเป็นการบริหารอย่างดีวิธีหนึ่งและทำให้เครื่องสูบเลือดเดินดีขึ้นไม่มีซอสชนิดใดที่จะใช้ผสมกับอาหารให้เกิดประโยชน์ดีเท่ากับการหัวเราะในเวลารับประทาน เพราะการหัวเราะช่วยการย่อยอาหารด้วยต่อไปนี้เราจะได้พิจารณากันถึงวิธีการที่จะสร้างนิสัยสดชื่นไว้3ทางคือ 1. สร้างจากสิ่งแวดล้อม2สร้างจากการหัดมองในแง่ขบขัน3สร้างจากการสแสวงหาความสนุกในทางประกอบความดี 1. การสร้างนิสัยสดชื่นจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในชั้นต้นก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เริ่มตั้งแต่เคหสถานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งถึงแม้จะมีเพียงเล็กน้อยเท่าไรก็ตามทีเราพยายามจัดทำให้มีความสดชื่นอยู่เสมอการทำอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีที่แพงและหมดเปลืองความสะอาดก็ดีความเป็นประเบียบเรียบร้อยก็ดีเป็นบอ่อเกิดแห่งความสดชื่นถ้าเราสามารถจะทาสีบ้านเราก็ควรหาสีที่ให้ความสดชื่นมากกว่าความฉูดฉาดบาดตาหรือสีที่ดูร้าย ถ้าเราสามารถจะทำลวดลายอย่างหนึ่งอย่างใดก็ให้เลือกหาลวดลายที่จะให้ความสดชื่นถ้าเราไม่สามารถทำได้อย่างนั้นแม้แต่เพียงเสื้อผ้าเครื่องใช้ประจำตัวก็ควรให้มีสีและลักษณะที่สดชื่นอยู่เสมอคำว่าสีที่สดชื่นนั้นต้องเข้าใจว่าเป็นสีที่ทำให้เราสบายใจเกิดความสงบสงัดและร่มเย็นไม่ใช่สีที่ฉูดฉาดบาดตาการปลูกต้นไม้ดอก เป็นวิธีหนึ่งที่สร้างนิสัยสดชื่นให้แก่เราเพราะต้นไม้ดอกเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ไว้สำหรับสร้างความสดชื่นให้แก่มนุษย์เราไม่จำเป็นต้องมีที่ดินกว้างใหญ่ถึงกับจะต้องเป็นสวนดอกไม้หรืออุทยานอันง,งดงามเรามีเพียงหนึ่งตารางวาก็สามารถจะหาความสดชื่นด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่มีที่ดินเลยแม้จะปลูกด้วยกระถางก็ยังสำเร็จประโยชน์เช่นเดียวกัน วิธีการที่ใช้ดอกไม,ม้งามประดับห้องรับแขกและโต๊ะอาหารหรือใส่แจกันประดับไว้ในห้องก็ไม่ใช่อย่างอื่นเป็นวิธีการที่มุ่งหมายสร้างความสดชื่นให้แก่เรานั่นเองชนบางชาติเช่นจีนและญี่ปุ่นเขามีวิชาบำรุงต้นไม้ถึงกับปลูกลงในกระถางตั้งไว้ในห้องแม้แต่ห้องนอนให้ออกดอกบานสวยงามได้สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยกำลังใจเราเปน็นอันมาก และสามารถจะทำได้โดยไม่หมดเปลืองและแพงหรือฟุ่มเฟือยแม่บ้านที่ดีแม่บ้านที่มีสมรรถภาพคือแม่บ้านที่สามารถจัดบ้านให้เป็นที่สดชื่นแจ่มใสเป็นความผาสุกข,ของตัวเองของครอบครัวและบุตรที่เกิดมาจะได้มีนิสัยสดชื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเขาต่อไปในอนาคตดุริยางดนตรีเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก สำหรับสร้างความสดชื่นคนที่ชอบฟังดนตรีย่อมเป็นคนมีนิสัยสดชื่นและมีกําลังใจเรื่องที่กล่าวกันว่าดนตรีทำให้คนอายุยืนนั้นไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงและมีความจริงอยู่เป็นนั้นมากเพราะเหตุอย่างเดียวคือเสียงของดนตรีที่ไพเราะสร้างนิสัยสดชื่นให้และนิสัยสดชื่นย่อมรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้ได้นาน ดนตรีไม่ได้ทำประโยชน์แต่เฉพาะในความชุ่มชื่นของจิตใจยังทำประโยชน์ต่อไปถึงร่างกายเพราะความชุ่มชื่นของจิตใจย่อมเป็นความดีแก่ร่างกายด้วยมีสิ่งซึ่งบางทีเราไม่ค่อยจะนึกไปถึงคือดนตรีหรือเสียงเพลงนั้นทำประโยชน์แก่ร่างกายไม่เฉพาะแต่มนุษย์ยังทำประโยชน์ไปถึงสัตว์ด้วยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในโรงงานอุตสาหกรรมทำนมโค เมื่อมีคนมาสมัครรับจ้างรีดนมโคมักจะถูกถามว่าร้องเพลงเป็นหรือไม่และบางทีก็ต้องขอให้ร้องให้ฟังเพื่อฟังดูว่าเสียงเป็นอย่างไรเพราะเขาได้พิสูจน์อันแน่ชัดว่าคนรีดนมโคนั้นถ้าในเวลาที่รีดร้องเพลงดีด้วยและร้องไปขณะกำลังรีดนมย่อมจะได้นมดีและมีปริมาณมากกว่าคนที่ร้องไม่เป็นแสดงให้เห็นว่าแม่โคก็ชอบฟังเพลง พวกคนเลี้ยงแกะในยุโรปขณะที่นอนเฝ้าแกะมักจะเป่าปีตามปกติเราจะได้แลเห็นรูปภาพคนเลี้ยงแกะในยุโรปเอนพิงกับต้นไม้หรือเนินดินแล้วก็เป่าปีวังเวงอยู่ในหมู่แกะที่เขาเลี้ยงรูปภาพเหล่านี้เราได้เห็นเสมอเราเข้าใจว่าการเป่าปีของคนเลี้ยงแกะนั้นเพื่อความสุขสบายใจของเขาเองแต่นายปุฟองปร,ราดฝรั่งเศสคนหนึ่ง ทำการสอบสวนค้นคว้าและได้สถิติอันแน่นอนว่าคนเลี้ยงแกะที่เป่าปีดีให้เสียงทํานองเพลงที่ไพเราะแกะของเขาจะเติบโตเร็วอ้วนท้วนและให้ขนมากกว่าคนเลี้ยงแกะที่ไม่เป่าปีหรือสักแต่ว่าเป่าไม่ได้เสียงดีทํานองดีคนโบราณไม่ว่าชาติใดชอบมีกระบวนผูกคอมา้าและอธิบายกันหลายอย่าง,างเช่นว่า เพื่อให้มีเสียงกระพรวนดังสำหรับให้สัตว์ร้ายชนิดอื่นเช่นเสือไม่กล้าเข้ามาทำร้ายแต่เราก็ยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าเสียงกระพรวนนั่นเองช่วยให้ม้าวิ่งดีขึ้นวิ่งได้ระยะไกลกว่าและมีกำลังดีกว่าที่ไม่ได้ใส่กระพรวนนั้นฉะนั้นนอกจากจะใส่กระพรวนที่คอม้าแล้วบางทีมีกระพรวนที่เดือยรองเท้าของคนขี่ด้วย 2. การหัดมองในแง่ขบขัน วิธีอีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างนิสัยสดชื่นนั้นคือหัดมองในแง่ขบขันความทุกข์ความลำบากบางประการถ้าเรามองเห็นเป็นของขบขันไปเสียได้ก็ได้เชื่อว่าเราสามารถเอาชนะมีคนบางคนที่เก่งมากคือเมื่อมีทุกภัยหลายๆอย่างทับถมกันเข้ามาเข้าหัวเราะความหัวเราะอัน,นั้นแม้จะเป็นการฝืนการแกล้งก็เป็นประโยชน์อย่างเหลือเกิน เท่ากับเอาชนะทุกภัยได้ทีเดียวคนเก่งอีกประเภทหนึ่งคือเข้ามองอะไรเป็นแง่ขบขันใครไปพูดเรื่องร้ายอะไรให้เขาฟังเขาก็พูดแปลงให้เป็นเรื่องขบขันเพื่อนจะเป็นเพื่อนชีวิตเช่นสามีภรรยาหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายก็ตามทีเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีและทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราถ้าเขาสามารถนำความขบขันอะไรมาให้แก่เราได้ ในขณะที่เรากำลังวิตกหมกมุ่นหรือมีความทุกข์ร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดมาตินลูเทอร์บุคคลสำคัญของโลกสมัยกลางผู้ตั้งนิกายโปรเตสแตนต์นขึ้นแข่งขันกับนิกายคาทอลิกและได้รับความนับถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลกได้เล่าประวัติของเขาเองไว้ว่านิสัยเดิมของเขาเป็นคนขี้กลัวและความกลัวที่รุนแรงที่สุดนั้นคือกลัวผีความกลัวต่อมาก็คือฝนตกฟ้าร้อง เป็นคนมีนิสัยวิตกหมกมุ่นและความกลัวความวิตกหมกมุ่นนี้ที่ทำให้เขาเปลี่ยนทางชีวิตของเขาคือในชั้นเดิมบิดาของเขาต้องการให้เขาเป็นนักกฎหมายแต่ลักษณะนิสัยขี้กลัวและวิตกหมกมุ่นทำให้เขาหันเข้าหาทางศาสนาเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งเพื่อบรรเทาความกลัวคำสอนในทางศาสนาและความเชื่อมั่นในพระเจ้าทำให้การกลัวผีกลัวฟ้าบรรเทาลงไป และความวิตกหมกมุ่นยังไม่หมดนิสัยเจ้าจุกทุกร้อนยังมีอยู่เสมอและเขาเล่าว่าผู้ที่แก้นิสัยอันนี้จากเขาได้คือภริยาของเขาเองวันหนึ่งในขณะที่เขานั่งคิดคิดอยู่ด้วยความวิตกด้วยความทุกร้อนหมกมุ่นขุนใจภริยาของเขามาบอกเขาว่าท่านตายเสียแล้วหรือใครตายเขาเงยหน้าขึ้นถามภริยาของเขาด้วยความประหลาดใจพระเจ้าภริยาตอบ พระเจ้าไหนเขาถามพระเจ้าบนสวรรค์พระเจ้าบนสวรรค์จะตายได้อย่างไรอย่างนั้นหรือภริยากล่าวพระเจ้าบนสวรรค์ไม่ได้ตายดอกหรือพระเจ้าบนสวรรค์เป็นอมตะลูเธอร์กล่าวพระเจ้าบนสวรรค์เป็นผู้ที่ไม่รู้จักตายอย่างนั้นหรือภริยากล่าวซ้ำฉันนึกว่าพระเจ้าบนสวรรค์ตายเสียแล้วอะไรทำให้เธอนึกอย่างนั้นกิริยาท่าทีของท่านของใคร ของท่านเองภริยาตอบแล้วก็ชี้มือไปที่สามีทำไมลูเทอร์ถามเพราะฉันดูท่าทีท่านวิตกหมกมุ่นเศร้าโศกทุกร้อนเหมือนอย่างว่าพระเจ้าบนสวรรค์ได้ดตายไปเสียแล้วลูเธอร์หัวเราะอ,ออกมาได้และความสดชื่นได้เกิดขึ้นแก่เขาทันทีเพราะเหตุสองประการประการหนึ่งคือคำพูดของภริยานั้นเป็นคำที่ขบขันคมคาย เป็นการแสดงความฉลาดของภริยาอย่างน่าชื่นชมยินดีทำให้เขาอดยิ้มอดหัวเราะไม่ได้และอีกประการหนึ่งคำพูดที่น่าขบขันของภริยานั้นได้ให้คติแก่เขาอย่างสำคัญคือว่าเมื่อตัวเขาเป็นผู้มั่นคงต่อพระเจ้าบนสวรรค์เมื่อเขาเชื่อมั่นในอนุภาพของพระเจ้าบนสวรรค์เขาก็จะต้องให้ความไว้วางใจแก่พระเจ้าบนสวรรค์เมื่อพระเจ้าบนสวรรค์เป็นอมตะไม่รู้จักตายเขาก็จะเชื่อแน่ว่า พระเจ้าบนสวรรค์จะไม่ทอดทิ้งเขาและเขาไม่มีเหตุผลอันใดที่จะต้องวิตกทุกข์ร้อนเขาคิดต่อไปว่าพระเจ้าบนสวรรค์ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อให้ความสุขความสดชื่นแก่มนุษย์ถ้าเขาไม่หาความสดชื่นแก่ใจของเขามัววิตกทุกข์ร้อนอย่างนี้ก็เท่ากับเขาไม่เชื่อถือไม่ไว้วางใจในพระเจ้าบนสวรรค์ความคิดอันนี้ทาให้มาตินลูเทอร์สลัดตัดทิ้งความทุกข์ร้อนวิตกหมกมุ่นออกไปได้ และคราวใดที่ตัวมารร้ายคือความทุกข์ร้อนจะบังเกิดขึ้นเขาก็นึกว่าพระเจ้าบนสวรรค์ยังไม่ตายและเขาก็ขจัดความวิตกทุกร้อนออกไปเขาค่อยๆมีนิสัยสดชื่นมากขึ้นโดยลำดับและกําลังใจก็แข็งกล้ามากขึ้นทุกทีที่เป็นเช่นนี้เพราะเรื่องนิดเดียวคือคำพูดของภริยาที่พูดด้วยความฉลาดเขาจึงต้องยอมรับว่าเพื่อนดีที่สุดที่เขามีอยู่ในชีวิตของเขาคือภริยา มีคนมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงถ้อยคำของท่านผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าคมคายทั้งในคำพูดและในวิธีคิดข้าพเจ้าจึงเก็บมาเล่าต่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบไว้เป็นเรื่องประกอบความดาริในการศึกษาเรื่องกาลังใจผู้เล่าได้บอกข้าพเจ้าว่าเขาได้พบสนทนากับท่านผู้สูงอายุผู้นั้นในขณะที่เขากำลังหมกมุ่นขุนใจถึงความเป็นไปในบ้านเมือง เขาได้พูดให้ท่านผู้สูงอายุนั้นฟังถึงเรื่องการกินการโกงการกอบโกยในวงงานรัฐบาลและคนใหญ่คนโตเขาบรรยายรายการให้ท่านผู้นั้นฟังเป็นเรื่องๆตามที่เขาทราบมาว่าคนนั้นกินเท่านั้นคนนี้โกงเท่านี้คนโน้นกอบโกยเท่านั้นล้วนแต่เป็นจํานวนล้านๆท่านผู้นั้นนั่งฟังด้วยความสงบครั้นเมื่อเขาเล่าจบลงท่านก็ถามว่ารวมกันเข้าเป็นสักเท่าไหร่ คือหมายความว่าการโกงการกินการกอบโกยที่ผู้เล่าทราบมานั้นเมื่อรวมเข้าด้วยกันทั้งหมดจะเป็นจำนวนเงินสักเท่าไหร่ตั้งร้อยล้านผู้เล่าตอบพอลเมืองในประเทศไทยมีเท่าไหร่ท่านผู้สูงอายุถามเขา18ล้านผู้เล่าตอบก็เอาของคุณไป6บาทเอาของผมไป6บาทเท่านั้นเองท่านผู้สูงอายุกล่าว คืออย่างไรครับผู้เล่าถามคุณบอกว่าจำนวนที่ถูกกินโกงกอบโกยรวมทั้งหมดราวร้อยล้านพลเมืองในประเทศไทยมี18ล้านเอาร้อยตั้งเอา18หารก็ได้เพียงเลข6แปลว่าเราเสียกันคนละ6บาทเท่านั้นเองเงิน6บาทเราหาใหม่ได้อย่าไปวิตกหมกมุ่นอะไรเลยผู้เล่าบอกข้าพเจ้าว่าเมื่อได้ฟังคำของผู้สูงอายุอย่างนี้ แม้จะเห็นว่าเป็นการพูดเล่นหรือพูดตลกก็เป็นคำพูดที่ให้ผลมากเพราะการกินโกงกอบโกยที่เขาคำนวณว่าเป็นจำนวนมากมายตั้งหนึ่งล้านนั้นมันเป็นเงินของเขาเพียง6บาทเท่านั้นเองถ้าไปคิดวุ่นวายอะไรเข้าเช่นพยายามเปลี่ยนรัฐบาลทำรัฐประหารหรือทำอะไรมันจะแพงกว่า6บาทปล่อยไปดีกว่า ตัวอย่างที่ยกมาแล้วเป็นตัวอย่างที่หัดมองในแง่ขบขันซึ่งถ้าหัดมองในแง่นี้เสียได้ความวิตกทุกร้อนก็จะบรรเทาลงหรืออาจหมดไปได้ทีเดียวธรรมชาติได้สร้างวิธีคิดมาให้เรามากมายเหตุไหนเราจึงจะไปคิดในทางที่เป็นโทษแก่ตัวเราทำไมเราไม่หาวิธีคิดในทางที่จะให้เราสบายใจให้มีความสดชื่นเราหัดมองสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งร้าย ให้เป็นเรื่องตลกขบขันไปเสียให้หมดเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริง 3. การสแสวงหาความสนุกในทางประกอบความดีจิตรกรผู้เรืองนามของฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อเอเยนเดลลาครัวได้เล่าถึงเรื่องบารองเดอร์ัตชิวเป็นเรื่องที่น่าฟังเหมือนกันบารองเดอรัตชิวเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนหนึ่งในจำพวกมีเงินนับเป็นพันล้าน และเป็นธรรมดาของผู้มั่งมีขนาดนั้นที่ชอบคบหาผูกมิตรกับนักศิลปะที่มีชื่อเสียงบารองเดอร์รัตชิวได้ทำตัวเป็นมิตรที่สนิทสนมของเอเยนเดราครัวซึ่งเป็นช่างเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและไปหากันเสมอในฐานะที่เป็นมิตรสนิทสนมเออเยนเดราครัว e ได้สารภาพความจริงใจอันหนึ่งให้บารองเดอร์รัตชิวฟังคือว่าเอเยนเดราครัว กำลังร่างภาพอันหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจว่าจะเขียนให้เป็นภาพชิ้นเอกของเขาเป็นภาพคนขอทานโบราณยืนอยู่หน้าโบสถ์โรมันได้ร่างไว้เสร็จแล้วแต่ความขัดข้องอยู่ที่ว่าเขาหาคนแบบที่หน้าตาเหมาะสมกับความต้องการของเขาไม่ได้เขามองเห็นคนเดียวที่หน้าตาเหมาะสมอย่างที่สุดสำหรับจะเป็นตัวแบบของขอทานของเขาคือตัวบารองเดอร์รัชชิวเอง บารองเดอร์รชิวได้รับความรู้อย่างประหลาดคือในฐานะที่เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์นับพันล้านหน้าตาของเขากลับไปเหมาะสำหรับที่จะเป็นตัวแบบคนขอทานให้ช่างเขียนแทนที่จะโกรธเคืองเออเยนเดลครัวเขากลับยินดีเป็นตัวแบบให้และได้กำหนดนัดหมายวันที่จะเขียนรูปก,กันอย่างแน่นอนเมื่อถึงกำหนดบารองเดอร์รชิวก็มายังห้องเขียนภาพของเออเยนเดลครัว ช่างเขียนผู้นี้ได้แต่งตัวให้บารองเดอร์ัชิวเป็นแบบคนขอทานโรมันจริงๆและเขาดูไม่ผิดหน้าตาของท่านมหาเศรษฐีเป็นหน้าคนขอทานจริงจะหาใครเป็นตัวแบบดีกว่านี้ไม่ได้อีกเมื่อลงมือเขียนได้ประเดี๋ยวหนึ่งช่างเขียนก็ออกไปข้างนอกแต่บารองเดอรัชิวยังยืนเป็นแบบอยู่ในขณะที่ช่างเขียนออกไปข้างนอกมีสิทธิคนหนึ่งของช่างเขียนผู้นั้น สิทธ์ซึ่งกำลังเรียนจิตรกรรมอยู่ด้วยได้เข้ามาในห้องเขาไม่เคยรู้จักบารองเดอรัชิวและไม่เคยนึกฝันว่าอาจารย์ของเขาจะไปได้ตัวมหาเศรษฐีมาเป็นแบบเขียนภาพคนขอทานแต่เขาก็ยืนดูด้วยความพิศวงพิศวงที่ว่าอาจารย์ของเขาช่างสามารถไปคว้าเอาคนขอทานมาจากไหนซึ่งหน้าตาถูกลักษณะขอทานอย่างแท้จริงเขายืนดูด้วยความพอใจ ส่วนบารองเดอร์ัชิวก็ยังยืนนิ่งในท่าแบบคนขอทานโดยไม่แสดงอาการกิริยาเปลี่ยนแปลงอย่างไรนักเรียนคนนั้นยืนดูอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็ควักเงินหนึ่งฟรังออกมาจากกระเป๋าของเขาส่งให้แก่บารองเดอร์ัชิวโดยเชื่อจริงๆว่าเป็นคนขอทานเมื่อส่งเงินให้แล้วก็ออกไปการเขียนภาพได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยบารองเดอรัชิวได้มายืนเป็นแบบให้ จนกระทั่งเขียนสำเร็จเสร็จสิ้นส่วนที่เกี่ยวกับนักเรียนคนที่มายืนดูและให้เงินแก่บารองเดอร์รัชิวหนึ่งฟรังโดยเชื่อว่าเป็นขอทานนั้นบารองเดอร์รัชิวได้ถามถึงความเป็นไปและได้ความจากเออเยนเดลาครัวช่างเขียนว่าเป็นเด็กยากจนแต่มีแววทางศิลปะอยู่มากสามารถจะเป็นจิตรกรที่ดีจริงคนหนึ่งในภายหน้าแต่อยู่ในฐานะยากจนข้นแค้นบารองเดอร์รชิว ได้ให้เงินพันแฟงแก่นักเรียนคนนั้นแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์ต่อมาจนกระทั่งเล่าเรียนสำเร็จเรื่องที่เล่ามาข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำความดีโดยนึกว่าเป็นความสนุกหรือแสวงหาความสนุกด้วยการทำความดีนั้นเป็นเรื่องที่นำความสดชื่นมาให้เออเยนเดรครัวเล่าว่าบารองเดอร์รัชิลมีความปิติอิ่มเอ,อิบเป็นอย่างมาก ในการที่มาเป็นตัวแบบขอทานให้แก่ช่างเขียนและเห็นเป็นเรื่องสนุกมากในการที่แสดงให้นักเรียนผู้นั้นทราบภายหลังว่าตัวคือมหาเศรษฐีความปิติอิ่มเอิบเหล่านี้เกิดจากการสแสวงหาความสนุกในการประกอบความดีในทางพระพุทธศาสนาของเราคำที่เรียกว่าบุญกุศลนั้นคือปิติสุขที่ได้รับจากการประกอบความดีความอิ่มเอมเป,ปรมปรีปรามโมด อันเกิดจากการทำความดีให้ผู้อื่นเรียกว่าบุญกุศลคำว่าคนมีบุญในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงผู้ที่มีความสดชื่นในชีวิตมีผิวพรรณผุดผ่องมีรูปสวยงามซึ่งเกิดจากผลของความดีที่ได้ทำการสแสวงหาความสุขสนุกสนานด้วยการประกอบความดีอย่างนี้จะนำมาซึ่งความสดชื่นอย่างแน่นอนมีคำสอนในทางธรรมจัญญาและจิต,ตวิทยาว่า Be good and you will be happy ในวงเล็บเป็นคนดีไปก็แล้วกันแล้วท่านก็จะมีความสุขเองการปลูกสร้างนิสัยสดชื่นมีความสำคัญมากเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเราได้เห็นมาข้างต้นแล้วว่าความวิตกนั้นเป็นผลร้ายแก่เราเพียงไรนิสัยสดชื่นจะเป็นประตูที่ปิดกั้นทางความวิตกไม่มีเหตุการณ์อันใดที่จะสามารถทำให้คนซึ่งมีนิสัยสดชื่นอยู่โดยปกตินั้น มีความวิตกทุกขร้อนและเมื่อเขาไม่มีความวิตกทุกร้อนเขาก็จะสมบูรณ์ด้วยกำลังทั้งสามคือกำลังกายกำลังความคิดและกำลังใจความวิตกหมกมุ่นเป็นศัตรูอันร้ายแรงของมนุษย์แต่นิสัยสดชื่นเป็นมิตรที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นความแปลกประหลาดของมนุษย์เราที่เราชอบเลี้ยงศัตรูหลักจิตวิทยาสอนว่าความทุกข์ร้อนนั้นมันเติบโตขึ้นได้ เพราะว่าเราอเลี้ยงให้มันเติบโตขึ้นความทุกข์ความวิตกในบางเรื่องไม่มีเหตุผลเราก็มักจะพยายามหาเหตุผลทำให้ความทุกข์ความวิตกมากขึ้นและดูเหมือนคนบางคนจะเห็นเป็นทางดีสีด้วยซ้ำที่จะแสดงว่าตัวมีความทุกข์ความวิตกโดยเฉพาะพวกผู้ยิ่งใหญ่มักจะชอบแสดงความวิตกออกมาวิตกถึงบ้านเมืองวิตกถึงราษฎรซึ่งผู้ฟังรู้ว่าไม่จริง และถ้าหากจะเป็นความจริงก็ไม่ใช่บุคคลที่น่าเลื่อมใสเพราะบุคคลที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพอย่างแท้จริงนั้นเขาไม่แสดงความวิตกออกมาให้ใครเห็นเขาไม่ใช้ความวิตกเป็นเครื่องเรียกร้องความนิยมเลื่อมใสการใช้ความวิตกเป็นเครื่องแสดงความนิยมเลื่อมใสน,นั้นเป็นลักษณะของผู้อ่อนแอและคนที่แสดงความวิตกออกมาอย่างนั้นจะไม่สามารถทำอะไรให้เป็นผลสำเร็จไปได้ ที่สุดที่เห็นได้ชัดก็คือถ้าเขามองเห็นความปลอดโปร่งว่าเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์หรือทำอะไรให้ดีได้จริงแล้วเขาจะไม่แสดงความวิตกออกมาเลยการแสดงความวิตกออกมาให้เห็นนั้นเป็นวิธีขอร้องความเห็นอกเห็นใจและเป็นวิธีสารภาพว่าไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้วิตกอยู่ตลอดการแต่ความสดชื่นแจ่มใสให้ผลตรงกันข้าม เพราะเป็นเครื่องหมายว่าเขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่เขาสามารถที่จะผจญต่อสู้กับเหตุการณ์และความยากลำบากทั้งหลายเขามีน้ำใจเข้มแข็งมีความมานะพยายามมองเห็นหนทางปลอดโปรง่งที่จะแก้ปัญหาต่างๆโดยไม่ต้องวิตกทุกร้อนรวมความว่าเขาเป็นผู้มีกำลังใจบุคคลชนิดนั้นจะประสบความสำเร็จเขาเป็นบุคคลที่ควรได้รับความไว้วางใจ ทั้งดวงหน้าของเขาและดวงใจของเขาจะมีความเป็นหนุ่มเข้มแข็งและมีกำลังต่อสู้อย่างดีอยู่เสมอบทที่7กําำลังใจในการทำงานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งข้าหลวงภาคในกระทรวงมหาดไทยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังในระหว่างเวลาที่เขียนหนังสือเล่มนี้ว่าในเขตแขวงภายใต้าการควบคุมของท่านราษฎรหมู่หนึ่งมีต้นยางชนิดพิเศษ คือ,อยางชนิดที่มีรสหวานเป็นของหาได้ยากทางอเมริกาได้ซื้อไปทำชิววิงกรรมและได้ราคาดีมากแต่ซื้อไปได้หน่อยหนึ่งเขาก็บอกเลิกไม่ซื้อต่อไปเพราะปรากฏว่าเจ้าของอยางนั้นเอาหินใส่เข้าไปในเนื้อยางเพื่อให้ได้น้ำหนักมากและได้เงินเพิ่มขึ้นบ้างแต่ผลสุดท้ายที่ได้รับนั้นคือเขาไม่ซื้อต่อไปข้าพเจ้าได้นำเรื่องมาตรึกตรองว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาทำเช่นนั้น เขาไม่รู้หรือว่าเมื่อยางนี้ไปถึงอเมริกาจะถูกพาออกและผู้ซื้อจะพบก้อนหินเขาต้องรู้เขาไม่คิดบ้างหรือว่าถ้าผู้ซื้อได้พบความทุจริตอย่างนั้นแล้วจะเลิกซื้อเขาต้องคิดใครเลยจะโง่ถึงกับไม่รู้และไม่คิดถึงปัญหาข้อง่ายๆเช่นนี้เขาต้องรู้และต้องคิดแล้วทั้งสองประการแต่ทำไมเขาจึงทำเป็นเรื่องที่น่าจะลองทำมา แยกธาตุวิเคราะห์กันดูให้ละเอียดสักหน่อยข้าพเจ้าเคยจดจําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ข้อหนึ่งแม้จะนึกไม่ออกว่าอยู่ที่ไหนก็ยังจําใจความได้ว่าไทยเราได้แปลความภาคเพียนผิดไปคือเราแปลหรือสอนกันว่าความภาคเพียนนั้นหมายถึงเหนื่อยไปก่อนคงสบายเมื่อปลายมือเราภาคเพียนทํางานการเพื่อหวังผลอย่างเดียว คือหาความสุขในทางเกียริคร้านภายหลังเราไม่ได้สอนกันว่าความภาคเพียรน,นั้นเป็นลักษณะของมนุษย์ที่ดีซึ่งจะต้องทำไปจนตลอดชีวิตไม่มีความจำเป็นต้องหยุดความสุขไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรเราควรจะสอนให้คนของเราเข้าใจว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่การประกอบทำกิจการงานให้เป็นผลสำเร็จไปเรื่อยเเรื่องเหนื่อยไปก่อนคงสบายเมื่อปลายมือนั้น ก็เป็นสุภาษิตท,ที่ดีมากแต่ชวนให้เข้าใจผิดในจุดหมายปลายทางคือทำให้คนเรามุ่งหวังความสุขในทางเกียรติค้านเป็นขั้นที่สุดและเนื่องจากการมุ่งหวังความสุขในทางเกียรติค้านนี้เองที่ทำให้เราใจเร็วใจร้อนอยากรวยเร็วๆความทุจริตช่อฉนคดโกงยักยอกตลอดถึงการลักขโมยเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่ทำการทุจริตเขารู้ว่าเขาเสี่ยงภัยมากเขาอาจจะถูกจับ ถูกจำคุกหรือถูกฆ่าตายในเวลาทำจรกรรมแต่เขาคิดว่าถ้าเขาทำสำเร็จและรอดไปก็แปลว่าเขาหาผลได้จำนวนมากด้วยการลงแรงน้อยแล้วก็จะหาความสุขในทางเกียรติคร้านต่อไปการทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์ทุกเรื่องเกิดจากความมุ่งหมายหาความสุขในทางเกียรติค้านคนที่ไม่มีความมุ่งหมายอย่างนี้จะไม่ประกอบจรกรรมทำความทุจริตในเรื่องทรัพย์ เรากลับไปพูดถึงเรื่องของคนที่ฆ่าหลวงภาคผู้หนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าคนที่เอาหินใส่เข้าไปข้างในเนื้อ,อยางนั้นก่อนที่จะทําเขาก็คงได้คิดคํานวณแล้วว่าหินจะช่วยให้ยางมีน้ําหนักมากขึ้นอย่างมากที่สุดก็เท่าตัวและจะเพิ่มราคายางให้แก่เขาอย่างมากที่สุดก็เท่าตัวเขารู้เหมือนกันว่าความทุจริตของเขาจะต้องปรากฏ และผู้ซื้อจะไม่ซื้ออีกต่อไปแต่เขาก็ได้คำนวณแล้วสมมติว่าเขาส่งยางบริสุทธิ์ไปเขาจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทพอกินไปได้หนึ่งปีถ้าเขาเอาหินใส่ไปข้างในเขาจะได้เงินสองหมื่นบาทพอกินไปได้สองปีแปลว่าในปีที่สองเขาจะไม่ต้องทำงานเขาสามารถจะหาความสุขในทางเกียรติค้านส่วนปีที่สามจะเป็นอย่างไรเขาไม่ต้องคิดเราแลเห็นกันชัดๆว่า เป็นความคิดสั้นแต่เขาก็ทำกันทั้งนี้ไม่ใช่เหตุอื่นเลยเป็นเรื่องอย่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้คำว่ามุ่งหาความสุขในทางเกียรติค้านเท่านั้นท่านผู้อ่านอาจจะได้เคยประสบมาแล้วเป็นอันมากที่ลูกจ้างของท่านซึ่งท่านตั้งเงินเดือนให้เหมาะสมแก่หน้าที่การงานและเป็นจำนวนที่เพียงพอแก่การดำรงชีพอย่างผาสุขตามสภาพของเขาแล้วเขาก็ทุจริต ความทุจริตบางอย่างเขาทำอย่างไม่ซ่อนเร้นเขายอมให้ไล่ออกหรือหนีไปเสียทีเดียวทรัพย์ที่เขาได้ไปด้วยความทุจริตอันนั้นก็เป็นจำนวนไม่มากมายแต่ก็เพียงพอที่จะให้เขาหาความสุขในทางเกียรติค้านไปได้ตั้งสองถึงสามเดือนเขายอมทำสมมติตัวอย่างว่าท่านมีคนทำสวนซึ่งท่านให้ที่อยู่ให้อาหารแก่เขาและให้เงินเดือนเขาอีกเดือนละร้อย อาจจะมีสักวันหนึ่งที่เขาจะขอเงินล่วงหน้าที่ท่านสักร้อยบาทบอกว่าพี่น้องหรือใครเจ็บป่วยท่านให้เงินเข้าไปและเขาก็จะหายไปจากท่านโดยไม่กลับมาอีกกรณีเช่นนี้ไม่น่าจะมีแต่ก็มีอยู่เป็นอันมากท่านผู้อ่านหลายท่านคงได้เคยประสบมาแล้วเขาหลอกท่านให้เพียงร้อยเดียวแม้แต่การกินอยู่สักเดือนเดียวก็จะไม่พอแต่เขายอมทำเพราะเขาสามารถจะหาความสุขทางเกียรติ้านได้ จะเป็นสักกี่วันก็ตามขอให้เขาหาความสุขชนิดนั้นได้ก็แล้วกันตามเรื่องที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดังที่ยกมาข้างต้นนั้นเป็นการถูกต้องและเราจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่ในเรื่องลักษณะของความเพียรการสอนให้ทำความเพียรพยายามโดยเอาการนอนสบายในวันหน้าเป็นเครื่องล่อนั้นเป็นคำสอนที่ผิดแน่ อันที่จริงผลของความภาคเพียรพยายามนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าจะให้โอกาสเราเกียรติคร้านไม่ต้องทำอะไรในวันข้างหน้าแต่อยู่ที่ว่าจะให้โอกาสให้เราได้ทำต่อไปเราพยายามทำการค้าจนกระทั่งเรามีห้างหอและมีกิจการยิ่งใหญ่ไพศาลไม่ใช่ว่าเมื่อบรรลุความสำเร็จถึงขั้นนั้นแล้วเราก็จะเลิกทำงานเลิกการค้าแล้วนอนสบายแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทาต่อไป เราอุตสาหะพยายามสร้างชื่อเสียงและความนิยมให้แก่ห้างหอร้านค้าของเราจนเป็นผลสำเร็จไม่ใช่ว่าเมื่อสำเร็จแล้วเราเลิกเราสร้างความสำเร็จสำหรับที่จะให้เราได้ดำเนินงานต่อไปไม่ใช่สร้างความสำเร็จสำหรับจะเลิกเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราทำความภาคเพียรพยายามเพื่อเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในความนิยมของมหาชนให้เป็นงานที่ได้ผล และเราประสบความสำเร็จจะเป็นการประหลาดมากถ้าเราได้รับความนิยมและได้ผลดีแล้วถึงขั้นที่ความพยายามประสบผลสำเร็จแล้วเราจะเลิกงานประพันธ์นี้เสียและหาความสุขในทางเกียรติค้านต่อไปความสำเร็จที่เราสร้างขึ้นได้นั้นหมายความว่าเป็นโอกาสให้เราประกอบงานอย่างนั้นต่อไปไม่ได้หมายความว่าให้เราหยุดตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นในเรื่องการค้าก็ดี เรื่องการประพันธ์ก็ดีเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราจะไปหยุดเสียทำไมความสำเร็จที่เราได้ประสบเป็นวิถีทางที่จะให้เราเดินก้าวหน้าต่อไปถ้าเราไปหยุดเสียเพียงนั้นก็ดูเป็นการโง่เขลาเต็มทีแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเป็นอันมากที่เราไม่ได้แปลความหมายแห่งความสาเร็จอย่างที่ว่านั้นเรามักจะแปลความหมายแห่งความสาเร็จไปในทางที่ว่าเมื่อสาเร็จแล้วก็เลิกทาได้ ไม่ต้องทำอะไรต่อไปตัวอย่างที่มีมากที่สุดคือในเรื่องการศึกษาวิชาการซึ่งเราเรียกการสอบไล่ได้ขั้นสูงสุดว่าเป็นความสำเร็จและเรามักแปลความสำเร็จอันนี้ไปในทางที่ว่าไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนต่อไปสำเร็จแล้วหมดเขตการศึกษาแล้วไม่ต้องเรียนอะไรต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานความรู้ที่เรียนไว้ก็ลืมเลือนและไม่น่าประหลาดใจที่มีคนเป็นอันมาก ได้รับการศึกษาอย่างดีได้ประกาศนียบัตรหรือปริญญาอย่างสูงแต่ได้ทำประโยชน์ในทางวิชาการน้อยเต็มทีภายหลังที่สอบไล่เสร็จแล้วความรู้ก็หดสั้นลงในที่สุดก็เหลือแต่ประกาศนียบัตรถ้าหากผู้ที่สอบไล่ได้อย่างที่เรียกกันทั่วไปว่าสำเร็จการศึกษาแล้วนั้นถือหลักว่าความสำเร็จในการศึกษาไม่หมายความว่าหยุดเรียน แต่หมายถึงโอกาสที่จะได้เรียนต่อไปวิชาที่เรียนมาในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเป็นแต่เพียงกุญแจที่จะไขค้นคลังมหาสมบัติแห่งความรู้ซึ่งยังมีอยู่อีกมากมายความสําเร็จในการศึกษาหมายความแต่เพียงว่าเป็นโอกาสให้เราศึกษาต่อไปถ้าผู้ที่สําเร็จการศึกษามีความเข้าใจอย่างนี้เขาจะประสบความก้าวหน้าในทางวิชาการและในชีวิตของเขามาเป็นอันมาก ฉะนั้นในเรื่องกำลังใจในการทำงานนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกันเป็นข้อแรกในเรื่องความหมายของความสำเร็จว่าไม่ได้หมายความไปในทางที่ให้โอกาสนอนสบายหรืออย่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าความสุขในทางเกียรติคร้านคำว่าความสำเร็จหมายถึงการที่ความภาคเพียรพยายามของเราให้ผลซึ่งเป็นโอกาสที่ให้เราดำเนินงานอันนั้นต่อไปคนที่มีต้นยางชนิดพิเศษ ที่ทางอเมริกาซื้อไปทำชีวิงกรรมนั้นการที่เขาพบต้นยางชนิดนั้นก็ดีการที่ทางอเมริการับซื้อก็ดีเขาควรจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จแต่ไม่หมายความว่าขายทีเดียวแล้วเลิกกันเขาจะต้องแปลความหมายแห่งความสำเร็จอันนั้นว่าเป็นทางที่จะประกอบธุรกิจการงานเกี่ยวกับยางชนิดนั้นต่อไปได้คนที่สอบไล่ได้สำเร็จต้องไม่เข้าใจว่าความสำเร็จนั้นหมายความว่าหยุดเรียนได้ เขาจะต้องเข้าใจว่าความสำเร็จนั้นหมายถึงโอกาสที่เขาจะได้ค้นคว้าหาความรู้ให้ดียิ่งขึ้นไปคนที่ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวและครอบครัวอย่างผาสุก็นับว่าเป็นผลสำเร็จแต่เขาจะต้องเข้าใจว่าความสำเร็จอันนั้นหมายถึงว่าเขาจะต้องทำงานกันต่อไปไม่ใช่ได้ผลมาครั้งหนึ่งแล้วก็นอนสบาย สุภาษิตท,ที่ว่าเหนื่อยไปก่อนคงสบายเมื่อปลายมือนั้นไม่ใช่สุภาษิตท,ที่ผิดเป็นสุภาษิตท,ที่ถูกต้องแต่เราจะต้องแปลความหมายของคำว่าสบายเมื่อปลายมือให้ถูกต้องด้วยคำว่าสบายเมื่อปลายมือนั้นไม่ได้หมายความอย่างที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเรียกว่าความสุขในทางเกียรติค้านแต่หมายถึงว่าเราจะได้ดาเนินงานอันนั้นต่อไปด้วยความสะดวกสบายคือเราได้ทาต่อไป ไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่เลิกทำเมื่อเราทำความเข้าใจกันได้อย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องกําลังใจในการทำงานซึ่งเป็นชื่อของบทที่7นี้ต่อไปได้ในชั้นต้นกําลังใจในการทำงานหมายถึงความขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านความขยันขันแข็งนั้นเป็นกําลังใจอย่างสำคัญอันหนึ่งและความเกียจคร้านเป็นสัญ,ญลักษณ์อันแน่นอนแห่งความขาดหรือบกพร่องทางกำลังใจธรรมชาติได้สร้างมนุษย์มาให้ขยัน เราจะเห็นได้ว่าเด็กที่เกิดมาพอที่จะเคลื่อนคลานหรือเดินได้ก็อยู่ไม่สุขชอบไปทางโน้นมาทางนี้หยิบโน้นจับนี่ตามจับไม่ใคร่ทันบางทีก็ล้มบางทีก็พลัดตกบางทีก็ได้รับความเจ็บปวดเพราะความอยู่ไม่สุขของเด็กเราเรียกพฤติการอันนี้ว่าสนแต่ความจริงเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์ขยันขันแข็งเราจะสังเกตได้ว่าเด็กอ่อนอย่างนี้ เมื่อเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรก็ตามถ้าท่านมีลูกเพิ่งเริ่มเดินในขณะที่ท่านกำลังเอาช่างมาทำการก่อสร้างในบ้านของท่านลูกของท่านจะเอาอย่างช่างโดยเอาไม้มาทำค้อนตีตะปูหรือทำท่าใสากบอย่างที่ช่างทำรวมความว่าเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรก็จะทำบ้างนั่นคือลักษณะของความขยันขันแข็งซึ่งธรรมชาติได้สร้างให้มีติดตัวมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาประหลาดบางท่านอธิบายว่า เรื่องของเด็กนั้นไม่มีอะไรเด็กเป็นแต่เอาอย่างผู้ใหญ่เท่านั้นเองเมื่อเห็นผู้ใหญ่ทำอะไรก็เอาอย่างและทำบ้างอันที่จริงไม่ใช่เรื่องเอาอย่างแต่เป็นเรื่องที่ธรรมชาติได้สร้างลักษณะขยันขันแข็งให้มากับตัวมนุษย์เพราะเด็กจะเอาอย่างผู้ใหญ่แต่ในเรื่องความเคลื่อนไหวการทำงานการและความขยันขันแข็งเท่านั้นเด็กจะไม่ยอมเอาอย่างผู้ใหญ่ในทางเกียรติคร้านเลยเป็นอันขาด ท่านจะนั่งเฉยๆเพื่อให้ลูกของท่านเอาอย่างนั่งเฉยเหมือนอย่างท่านบ้างเขาจะไม่ยอมเอาอย่างเลยฉะนั้นจึงเป็นการแน่นอนว่าเรื่องที่เด็กทําอะไรต่ออะไรอย่างที่เรียกว่าอยู่ไม่สุขนั้นเป็นเรื่องความขยันขันแข็งที่ธรรมชาติให้มาเท่านั้นเองความลําบากอันยิ่งใหญ่ในเรื่องการเลี้ยงเด็กนั้นก็คือที่จะทําให้เด็กอยู่เฉยๆหรือให้เขาหลับนอนสิ่งที่เด็กเกลียดชังที่สุดก็คือการถูกบังคับให้นอน เรามักจะคิดกันไปว่าเด็กนี่ประหลาดมากถูกบังคับให้นอนหลับไม่ชอบแต่เราควรจะคิดว่าผู้ใหญ่เราเองนั้นประหลาดที่ชอบการนอนเฉยเฉยเด็กทำถูกต้องตามธรรมชาติแต่ผู้ใหญ่ทำผิดธรรมชาติไปธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้มีลักษณะขยันขันแข็งและมนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเมื่อแรกเกิดแต่ทำไมเมื่อเติบโตขึ้นจึงมีลักษณะเกียจคร้านผิดธรรมชาติไปได้ ในเรื่องกำลังใจโดยทั่วไปก็เช่นเดียวกันธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ให้เกิดมาอย่างสมบูรณ์ด้วยกำลังใจทุกสถานเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กนั้นมีกำลังใจอย่างแรงกล้าต้องการจะเอาอะไรจะเอาให้ได้ไม่ว่าจะลำบากอย่างไรก็จะเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกขเวทนาและเด็กจะร้องถ้าเป็นสิ่งที่เขาสามารถจะคลานหรือเดินไปคว้าเอาเขาจะคลานไปหรือเดินไปโดยไม่คานึงว่า จะมีอันตรายอย่างใดเมื่อเริ่มแรกในชีวิตเด็กไม่รู้จักความกลัวเด็กไม่กลัวอะไรเลยความกลัวเป็นเรื่องผู้ใหญ่มาสอนในภายหลังโดยวิธีหลอกให้เด็กกลัวสิ่งต่างๆบ้างโดยวิธีทำกลัวให้เด็กเห็นบ้างรวมความว่าธรรมชาติได้ให้กำลังใจในประการสําคัญสคัญมาแก่เราตั้งแต่กำเนิดสิ่งเหล่านี้ได้มาเสียไปเมื่อเราเติบโตขึ้นฉะนั้น ประราชบางท่านจึงกล่าวว่ากำลังใจนั้นไม่ต้องปลูกเพราะมีอยู่เดิมแล้วเป็นแต่ต้องปลูกเท่านั้นรวมความว่าธรรมชาติได้สร้างให้มนุษย์มีกำลังใจในการทำงานมีความขยันขันแข็งมาโดยกำเนิดฉะนั้นผู้ที่เกียจคร้านไม่ทำอะไรจึงได้ชื่อว่าฝ่าฝืนกฎของธรรมชาติและธรรมชาติก็ลงโทษเหมือนกันเพราะคนเกียจคร้านมักจะต้องกลายเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรง ไม่มีกำลังต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บป่วยน้อยก็เป็นป่วยมากและในที่สุดก็อายุสั้นคนที่มีอายุยืนยาวส่วนมากที่สุดเป็นคนขยันโดยนิสัยร่างกายและมันสมองของมนุษย์อยู่ในลักษณะเดียวกับเครื่องจักรคือต้องใช้ต้องทำงานถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นสนิมและมีทางที่จะเสียหายมากกว่าการใช้เมื่อเรายอมรับกันว่าธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ให้มีกำลังใจในการทำงาน และมีลักษณะขยันขันแข็งมาโดยกำเนิดแล้วเราก็จะต้องพิจารณาปัญหาต่อไปว่าอะไรเป็นเหตุให้มนุษย์เกียจคร้านเมื่อเติบโตขึ้นอะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนนิสัยของมนุษย์จากการไม่ยอมอยู่นิ่งเมื่อย,ยังเป็นเด็กมากลายเป็นชอบนอนชอบอยู่นิ่งชอบเสวยสุขในทางไม่ทำอะไรอะไรเปลี่ยนนิสัยของมนุษย์จากลักษณะเอาอย่างในการทำงานและความขยันขันแข็งเมื่อย,ยังเป็นเด็ก มาให้เกิดนิสัยชอบเอาอย่างหรือชื่นชมยินดีในการที่ไม่ต้องทำอะไรทางตอบที่ง่ายๆก็ต้องว่าการอบรมและสิ่งแวดล้อมทำให้มนุษย์เราเสียไปเมื่อเติบโตขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีความคิดผิดเข้าใจผิดอีกหลายประการซึ่งถ้าเราจับเห,เหตุเหล่านั้นได้ถูกต้องแล้วเราจะสามารถขจัดนิสัยเกียรติคร้านซึ่งเป็นมารที่จะมาก่อผลร้ายให้แก่เราและกลับคืนเข้าสู่นิสัยเดิม ที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้คือนิสัยที่ขยันขันแข็งและภาคเพียรพยายามในการพิจารณาเรื่องนี้เราจะต้องแยกหัวข้อออกเป็นสีประการคือ 1. การอบรมในทางที่ถูก 2. การรู้จักค่าของเวลา 3. ความเข้าใจในเรื่องโชคชะตา 4. ความเข้าใจในเรื่องอุปสรรคและความผิดพลาด 1. การอบรมในทางที่ถูก โดยเหตุที่มนุษย์เราเมื่อยังเป็นเด็กอ่อนไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้บิดามารดาหรือผู้ดูแลจะต้องคอยช่วยเหลือแต่การช่วยเหลือนั้นบางทีเราก็ทำกันมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เกิดมาเคราะดีคือเกิดในตระกูลสูงหรือตระกูลที่มั่งคั่งมักจะได้รับความอบรมไปในทางที่ไม่ต้องช่วยตัวเองมีคนทำให้หมดทุกอย่างแม้ในสิ่งซึ่งเด็กสามารถจะทำเองได้ก็ไม่ยอมปล่อยให้ทำ ให้มีคนรับใช้ให้มีคนทำให้เสมอไปเด็กไม่เกิดนิสัยที่จะช่วยตัวเองหรือในกรณีที่ตรงกันข้ามคือห้ามไปเสียหมดทุกอย่างห้ามทำโน่นห้ามทำนี่โดยเกรงว่าจะเป็นอันตรายเกรงว่าเด็กจะได้รับความลำบากเรื่องเหล่านี้เป็นความเมตตากรุณาเป็นความตั้งใจดีของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กและก็เป็นความจำเป็นในเมื่อเด็กยังอ่อนไม่รู้อะไร จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลระมัดระวังอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าการกระทําที่กล่าวข้างต้นนั้นทํากันมากเกินไปก็จะสร้างนิสัยให้เด็กไม่รู้จักพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองทางดีที่สุดคือเราตั้งหลักไว้ให้แน่นอนว่าเราจะต้องช่วยเหลือเด็กเพราะในกรณีที่เด็กไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้แต่เมื่อเด็กสามารถจะช่วยตัวเองได้ไม่ว่าเรื่องใดๆต้องปล่อยให้เด็กทำเด็กที่ยังกินนม ถ้าสามารถจะถือขวดนมกินเองได้ต้องปล่อยให้เด็กถือและเด็กก็ชอบเราต้องฝึกนิสัยช่วยตัวเองให้แก่เด็กตั้งแต่เริ่มแรกที่สามารถจะทำได้เมื่อเติบโตขึ้นหน่อยสามารถจะทำบางสิ่งบางอย่างได้ก็ต้องสอนให้ทำเช่นให้เก็บเครื่องเล่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เก็บเสื้อผ้าของตัวเองให้แต่งตัวเองรวมความว่าให้คอยมุ่งมองดูว่าอะไรที่เด็กพอจะทำได้ก็ปล่อยให้ทำเอง หรือแนะนำให้ทำเองอบรมนิสัยช่วยตัวเองให้แก่เด็กตั้งแต่เริ่มแรกที่สามารถจะอบรมได้มีหลักที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดอยู่ข้อหนึ่งความช่วยเหลืออันดีที่สุดที่พ่อแม่จะพึงให้แก่ลูกนั้นคือสอนให้เขารู้จักตัวเองไม่มีนิสัยอันใดที่พ่อแม่จะปลูกฝังให้แกลูกดีไปกว่านิสัยช่วยตัวเองถ้าหากได้ปลูกนิสัยช่วยตัวเองให้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกค่อยๆปลูกขึ้นมา จนเป็นนิสัยที่ฝังแน่นอยู่ในตัวแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าลูกจะไม่เสียไปเลยเป็นอันขาดไม่มีลาบผลหรือฐานะอันใดที่จะมั่นคงเท่ากับที่เราสร้างของเราเองสิ่งซึ่งคนอื่นมาหยิบยกให้จะเป็นทรัพย์สมบัติก็ดีจะเป็นยศศักฐานันดรใดๆก็ดีถ้าไม่ได้เกิดจากการงานหรือความสร้างสรรค์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองแล้วย่อมจะไม่มั่นคงถาวร มีตัวอย่างให้เห็นมามากหลายทุกการทุกสมัยและทุกหนทุกแห่งที่ลูกได้รับมรดกมหาศาลจากพ่อแม่แล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ถูกทำลายหรือกระจัดกระจายไปผู้ที่อุตสาห์ก่อร่างสร้างตัวจนมีความมั่งคั่งใหญ่หลวงครั้นเมื่อล่วงลับไปแล้วทรัพย์มรดกมหือมาตกอยู่แก่บุตรมักจะถูกบุตรทำลายให้สูญสิ้นไปทั้งนี้เพราะว่าเขาไม่ได้สร้างของเขาเอง ถ้าเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยความมานะพยายามของเขาเองแล้วก็จะอยู่มั่นคงถาวรไม่ละลายหายสูญไปโดยง่ายรวมความว่านิสัยอันดีที่สุดที่เราควรจะสร้างให้แก่บุตรหลานหรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราคือนิสัยช่วยตัวเองการฝึกฝนอบรมที่ถูกต้องแท้นั้นคืออบรมให้เขารู้จักช่วยตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเริ่มอบรมกันตั้งแต่เกิดมาเราจะควรช่วยเด็กก็แต่เฉพาะในกรณีที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ และการที่เราช่วยเขาก็ต้องตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างเดียวคือเราช่วยเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ในภายหน้า 2>, 2. การรู้จักค่าของเวลาเรารู้จักกันว่าเวลาเป็นอย่างไรเวลาคือปีเดือนวันคืนชั่วโมงนาทีแต่บางทีเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเวลานี้มีค่าและความสำคัญเพียงไรเวลามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว เวลาเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มีอำนาจมากสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเวลาอาจจะเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายหรืออาจเป็นยาพิษที่ฆ่าคนตายเวลาอาจสร้างชัยชนะสร้างความพ่ายแพ้ทำชัยชนะให้กลับเป็นการพ่ายแพ้หรือทำความพ่ายแพ้ให้กลับเป็นชัยชนะเวลาสามารถทำสิ่งซึ่งไม่เสมอภาคให้กลับเสมอภาคหรือทำความเสมอภาคให้เปลี่ยนเป็นความแตกต่างกัน เรื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าและที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักอนุภาพของเวลาว่าสามารถบันดาลได้อย่างแปลกประหลาดเป็นเรื่องที่ควรจะนำมาเล่าสู่ท่านผู้อ่านฟังเมื่อข้าพเจ้ายังเด็กข้าพเจ้าเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลดีบิดามารดาอยู่ในขั้นที่นับว่าสมบูรณ์คนทั้งหลายเรียกชายหนุ่มผู้นั้นว่าคุณเสมอเขามีอายุราว17-18รูปร่างก็ดีในบริเวณใกล้เคียงกับที่ชายหนุ่มผู้นั้นอยู่ มีจีนรุ่นหนุ่มคนหนึ่งอายุไล่เลี่ยกกับชายหนุ่มผู้นั้นและจีนรุ่นหนุ่มผู้นั้นประกอบอาชีพในทางขายแห้วคือหาบแห้วจีนไปนั่งปอกแล้วก็เสียบไม้ขายข้าพเจ้าได้เห็นด้วยตาของข้าพเจ้าเองหลายครั้งว่าจีนขายแห้วคนนี้ถูกชายหนุ่มผู้นั้นข่มเหงตลอดมาเอาแห้วไปโดยไม่ใช้ราคาบ้างโยนแห้วทิ้งเสียบ้างจีนผู้นั้นได้แต่อ้อนวอนขอความกรุณา เรียกชายผู้นั้นว่าคุณบ้างเรียกว่าพี่บ้างขออย่าให้รบกวนแกล้งเขาแต่ก็ถูกแกล้งอยู่เสมอและจีนผู้นั้นก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะชายหนุ่มผู้นั้นก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตอยู่ในถิ่นนั้นนับจากเวลาที่ได้เห็นสภาพการนั้นแล้วข้าพเจ้าได้จากถิ่นที่นั้นมาราวเก้าปีภายหลังข้าพเจ้าได้กลับไปยังถิ่นที่นั้นได้พบคนทั้งสองคนคือทั้งคุณ ที่เคยเป็นคนใหญ่โตขมเหงจีนขายแห้วและจีนขายแห้วนั้นแต่สภาพของคนทั้งสองเปลี่ยนแปลงผิดกันมากจีนขายแห้วที่ข้าพเจ้าเห็นเมื่อ9ปีมาแล้วมีร้านค้าเป็นหลักฐานส่วนคุณคนนั้นบ้านช่องเดิมของเขาหายไปข้าพเจ้าเห็นเขาอยู่ห้องแถวเล็กๆและมีงานอันเดียวคือเลี้ยงปลากัดและไก่ชนเป็นการแน่นอนว่าในเวลานี้คุณคนนั้น ไม่สามารถจะข่มเหงจีนขายแห้วคนนั้นได้อีกต่อไปเมื่อได้พบเห็นเป็นครั้งที่สองนี้แล้วข้าพเจ้าก็ออกไปยุโรปเมื่อกลับจากยุโรปแล้วก็ไม่ได้ไปยังถิ่นที่นั้นจนกระทั่งเวลาห่างกันอีกตั้ง12ปีข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสไปยังถิ่นที่นั้นเองและก็ได้เห็นสภาพการเปลี่ยนแปลงในระหว่างบุคคลทั้งสองชัดเจนยิ่งขึ้นอีกจีนขายแห้วกลายเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตา เป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งมากคนหนึ่งในถิ่นนั้นเขามีภริยาเป็นคนไทยลูกสาวของเขาสวยเข้าโรงเรียนไทยลูกชายลงมาศึกษาวิชาในกรุงเทพทั้งลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงของเขามีหวังที่จะได้อนาคตอันแจ่มใสร้านค้าของจีนผู้นั้นเป็นร้านค้าใหญ่และนอกจากนั้นยังมีที่สร้างบ้านไว้อีกแห่งหนึ่งต่างหากส่วนคุณคนที่เคยขมเหงจีนขายแห้วเมื่อ21ปีมาแล้ว ยังอยู่ที่ห้องแถวซึ่งข้าพเจ้าเคยเห็นเขาอยู่เมื่อ12ปีมาแล้วห้องแถวที่เขาอยู่นั้นสุดโทมและตัวของเขาเองก็สุดโทมลงไปด้วยอายุเขายังไม่ถึง40ปีแต่ผมงอกขาวไปครึ่งศีรษะร่างกายสู้ผอมผิดกับจีนขายแห้วซึ่งอ้วนลงพุงอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าเห็นรูปร่างของคุณผู้นั้นรู้สึกว่าเขาจะเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเขานุ่งสรงผืนเดียว และนั่งอยู่อย่างร่างที่ปราศจากวิญญาณสภาพของเขาผิดกันไกลกับเมื่อ21ปีมาแล้วชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่หมดหวังและไม่มีทางที่จะทำอะไรนอกจากรอวันตายความเป็นไปของบุคคลทั้งสองนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักอนุภาพของการเวลาว่าสามารถบรรดาลสิ่งซึ่งไม่นึกฝันว่าจะเป็นได้และได้ตัวอย่างสำหรับศึกษาโชคชะตาของมนุษย์ดีมาก เหตุที่ทำให้คนทั้งสองซึ่งข้าพเจ้าเล่ามาข้างต้นนั้นมีสภาพแตกต่างกันเช่นนั้นก็มีอยู่อย่างเดียวคือคนหนึ่งรู้จักคุณค่าและอนุภาพของเวลาส่วนอีกคนหนึ่งไม่รู้จักเมื่อข้าพเจ้าถูกกองทัพอเมริกันจับขังไว้บนยอดเขาโกราในประเทศญี่ปุ่นถูกคุมขังอยู่แห่งเดียวกับเอกอัครราชทูตเยอรมน,นีประจำกรุงโตเกียวเอกอัครราชทูตเยอรมน,นีน,นั้นภริยาขออนุญาตเข้ามาถูกขังอยู่ด้วย ครั้งหนึ่งเมื่อถูกคุมตัวออกไปเดินเล่นพริยาเอกอักรรชทูตเยอรมน,นีได้พูดกับข้าพเจ้าว่าเราให้ความไว้วางใจแก่เวลาเราเชื่ออนุภาพของเวลาว่าจะเปลี่ยนและจะแก้ได้ทุกอย่างลอร์ดเอฟเบรีผู้เขียนเรื่องประโยชน์แห่งชีวิต The y o u t h of Life เขียนข้อความตอนหนึ่งว่าอย่าปล่อยให้อะไรเสียไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าปล่อยให้เสียเวลาวันนี้มีเพียงครั้งเดียว และจะไม่กลับมาอีกเวลาเป็นของขวัญอันมีค่าสูงสุดที่สวรรค์ได้กรุณาให้แก่เราอย่าใช้เวลาในบัดนี้ไปในทางที่ท่านจะต้องตำหนิตัวเองในภายหน้าไม่มีความคิดอันใดที่จะทำให้เราเสียใจยิ่งกว่าความคิดที่ดีสายเกินไปหรือควรจะเป็นไปเสียแล้วหลอดเนลสันวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของอังกฤษกล่าวว่าความสำเร็จอันใหญ่หลวงในการงานของเขานั้น เป็นผลที่เนื่องมาจากเหตุนิดเดียวคือเขาถึงที่ทำงาน15นาทีก่อนเวลาเสมอใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นี้อย่างเป็นหลักสำคัญและคำว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานเรื่อยไปโดยไม่หยุดหย่อนเราอาจใช้เวลาพักผ่อนเพื่อประโยชน์แก่ร่างกายและมันสมองของเราแต่ต้องเป็นการพักผ่อนที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายและมันสมองจริงๆไม่ใช่หาความสุขในทางเกียรติค้าน หรือหาความสนุกสนานในทางที่จะเสียกําลังกายกําลังความคิดลงไปอีกเราพักผ่อนเพื่อให้มีสมรรถภาพที่จะทำงานต่อไปไม่ใช่พักผ่อนเพื่อไปทำอะไรต่ออะไรอีกถ้าเรายึดมั่นอยู่ในหลักที่ว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แล้วเราก็จะทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจทำแข่งกับเวลาเอาชนะเวลาเพราะคู่ประปรบคู่แข่งขันของเราที่ร้ายแรงที่สุดในโลกนี้คือเวลา การที่จะทำงานได้มากหรือน้อยเหนื่อยมากหรือเหนื่อยน้อยอยู่ที่ว่าความตั้งใจของเรามีมากเพียงไรถ้าเราทำงานโดยปราศจ,จากความตั้งใจเราจะเหนื่อยมากอีกเท่าตัวแต่ถ้าเราทำงานโดยมีความตั้งใจความเหน็ดเหนื่อยจากแรงงานของเราจะลดลงครึ่งตัวเหมือนกันผู้ที่ทำงานได้มากอย่างแปลกประหลาดเช่นผู้ที่เขียนหนังสือได้มากและได้เร็วจนเป็นที่น่าพิศวงก็เป็นบุคคลซึ่งถือหลักข้อเดียวคือว่า ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ยอมให้เวลาเสียไปเปล่าแม้ว่าจะทำได้ช้าทำได้ด้วยความยากลำบากก็ขอแต่เพียงให้ทำทำโดยไม่ทอดทิ้งเหมือนนิทานเรื่องเต่าวิ่งแข่งกระต่ายลงท้ายเต่าก็ชนะความปรูดปราดรวดเร็วโลดผลเสียอีกอาจกลายเป็นความชักช้าเพราะความด่วนได้ใจเร็วนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลคือความเกียดคร้านนั่นเองอังกฤษมีสุภาษิตว่าเวลาเป็นเงิน แต่ก่อนมาข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบสุภาษิตข้อนี้เพราะข้าพเจ้าได้รับการศึกษาอย่างแบบฝรั่งเศสและฝรั่งเศสมักจะย่อเย้ยสุภาษิตอังกฤษข้อนี้อยู่เสมอโดยกล่าวว่าชาติอังกฤษไม่นึกถึงอะไรนอกจากเงินอะไรที่ดีที่สุดก็ต้องเอาไปเปรียบกับเงินแต่ครั้นต่อมาภายหลังข้าพเจ้ายิ่งเห็นจริงตามสุภาษิตนี้มากขึ้นทุกทีไม่มีสมบัติอันไดของมนุษย์ที่จะมีคุณค่าเท่ากับเวลา ไม่มีความมั่งคั่งอันไดของมนุษย์ที่จะดีเท่ากับการมีเวลาเป็นของตนเองและไม่มีทรัพย์อันใดที่เราจะควรประหยัดเท่ากับเวลาเราจะใช้ทรัพย์สินเช่นเงินทองออกไปเราต้องคิดแล้วคิดอีกว่าต้องใช้ในทางที่ให้เกิดประโยชน์เท่ากับทรัพย์สินเงินทองที่เราจะต้องเสียต้องจ่ายไปถ้าเราเอาหลักอันนี้มาใช้แก่เวลาคือไม่ยอมให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถือเวลาเป็นเหมือนทรัพย์ที่มีค่า ใช้เวลาในทางที่จะเป็นคุณประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็จะเป็นความดีอันสูงสุดในชีวิตของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นความรู้สึกอันหนึ่งจะเกิดขึ้นแก่เราคือความเสียดายเวลาที่ล่วงมาแล้วข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกเช่นนั้นในเมื่อนึกถึงชีวิตของตนในการที่ล่วงแล้วมาข้าพเจ้าเชื่ออยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะดีกว่านี้จะฉลาดกว่านี้จะมีความรู้มากกว่านี้และจะอยู่ในฐานะสูงกว่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ปล่อยให้เวลาล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เสียบ้างความรู้สึกอันนี้เป็นความเสียใยที่ไม่มีทางแก้ไขสมกับที่กล่าวกันว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปแล้วเราไม่สามารถจะเรียกร้องเอากลับคืนมาได้อีกฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในจริยวัตรของมนุษย์คือต้องพยายามที่จะไม่ให้เวลาล่วงไปเสียโดยไม่มีประโยชน์เราต้องตีราคาคุณค่าของเวลาให้สูงมาก การเสียเวลาก็เท่ากันกับเสียทรัพย์เสียโอกาสเสียหนทางแห่งความก้าวหน้าและเป็นการสูญเสียที่เราไม่สามารถจะโทษผู้อื่นได้นอกจากตัวของเราเอง 3. ความเข้าใจในเรื่องโชคชะตาความเกียจคร้านหรือบกพร่องทางกำลังใจในการทำงานนั้นอาจมีมาจากเหตุอีกประการหนึ่งคือความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตนเกิดมาไม่เหมือนคนทั้งหลายเป็นเรื่องที่เราชอบพูดกัน ในเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเป็นคนอาภัพต่ำต้อยไม่มีโอกาสดีเหมือนคนอื่นไม่มีฐานะสูงเหมือนคนอื่นไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาเหมือนคนอื่นความน้อยเนื้อต่ำใจเหล่านี้อาจนำมาซึ่งความท้อถอยหมดความมานาพยายามยอมพ่ายแพ้แก่โชคชะตาไม่ทำอะไรต่อไปเรื่องกำเนิดของคนนั้นก็มีความสำคัญมากเพราะผู้ที่มีกำเนิดสูงย่อมมีโอกาสจะสร้างชีวิต ได้สูงกว่าผู้ที่มีกำเนิดต่ำต้อยเพราะมีวิถีทางที่จะทำได้ดีกว่าง่ายกว่าและสะดวกกว่าแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีกำเนิดต่ำต้อยจะไม่มีหนทางอันใดเสียทีเดียวความจริงที่แปลกประหลาดอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็คือบุคคลที่สร้างความสําเร็จอย่างใหญ่หลวงให้แก่ตัวเองและประเทศชาตินั้นเป็นผู้ที่มีกำเนิดต่ำต้อยมากกว่าผู้ที่มีกำเนิดสูง นักปราชนักค้นคว้าไม่ว่าในทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการใดๆที่ได้ค้นคว้าพบวิชาการทางแพทย์ทางวิทยาศาสตร์หรือในสาขาวิชาอื่นซึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่โลกนั้นส่วนมากที่สุดเป็นผู้ที่มีกำเนิดต่ำต้อยที่เป็นดังนี้ก็เพราะเหตุอันเดียวคือกำเนิดที่ต่ำต้อยทำให้คนมีมานะพยายามและความมานะพยายามทำให้เกิดผลสำเร็จ ส่วนผู้ที่มีกําเนิดสูงอยู่แล้วมีน้อยคนที่จะทำความพยายามจริงๆเพราะถึงแม้จะไม่ทำอะไรเขาก็สูงอยู่แล้วถ้าเรียนเรื่องของพระมหากษัตริย์เช่นพระมหากษัตริย์ของไทยเราโดยแยกออกเป็นสองทางทางหนึ่งคือพระมหากษัตริย์ที่ได้ขึ้นดำรงราชด้วยการก่อร่างสร้างตัวด้วยงานกู้และประกอบคุณงามความดีขึ้นมาจนได้ราชสมบัติเช่นพ่อคุณศีอินทร a t ิ i สมเด็จพระรามาธิบดีอู่ทองสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกท่านเหล่านี้เป็นอัจฉริยะบุรุษและสร้างความสำเร็จขึ้นด้วยความมานะพยายามสามารถขึ้นจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงส่วนอีกทางหนึ่งคือท่านที่ได้ดำรงราชโดยสืบสันตติวงศ์ในทางนี้มีความจริงที่แปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าในประเทศเราหรือในประเทศไหน พระมหากษัตริย์ที่ขึ้นดำรงราชโดยสืบสันตติวงศ์นั้นมีดีจริงเพียงน้อยองค์ส่วนมากหย่อนสมรรถภาพเรายกเอาพระมหากษัตริย์สมัยศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นตัวอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ที่ได้ราชสมบัติด้วยการสืบสันตติวงศ์ถึง29องค์เราได้พระมหากษัตริย์ที่ดีจริงราวห้าองค์คือสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถสมเด็จพระชัยราชา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระนารายมหาราชแปลว่ามีดีจริงเพียงหนึ่งในหกฉะนั้นผู้มีกำเนิดต่ำต้อยจึงไม่ควรท้อถอยประการใดเพราะผู้ที่มีกำเนิดต่ำต้อยก็มีหนทางที่จะสร้างคุณงามความดีไม่น้อยกว่าผู้ที่อยู่ในกำเนิดอันสูงเราไม่ควรจะอายใครในเมื่อเราอยู่ในฐานะต่ำต้อยกว่าคนอื่นหรือยากจนกว่าคนอื่น หรือมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนน้อยกว่าคนอื่นฐานะอันต่าต้อยมาแต่กำเนิดไม่ใช่ความผิดของเราเพราะเราเลือกที่จะเกิดเองไม่ได้ความยากจนไม่ใช่อาชญากรรมไม่ใช่ความชั่วร้ายการที่ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนน้อยกว่าคนอื่นถ้าเป็นเรื่องของโอกาสจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเราเหมือนกันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรอับอายแต่เรื่องที่ควรจะอับอายนั้น คือเรื่องที่เราไม่ได้ทำความพยายามอย่างที่ควรทำหรืออย่างที่คนทั้งหลายเขาทำเราควรจะละอายในเรื่องนี้ลอร์ดเอฟเบรีได้เขียนไว้ตอนหนึ่งในหนังสือเรื่องประโยชน์แห่งชีวิตเป็นข้อความซึ่งข้าพเจ้าขอ,ขอคัดเอาภาษาอังกฤษมาไว้เป็นพยานหลักฐานด้วยข้อความในภาษาอังกฤษเป็นดังนี้ Those ด o ฮูเ d ฟ h อต e ิท t t ้ e m s e l v e s at s c h o o l n e e d not on that a c c o u n t be d i s c ล l cool e ต boys Who m a r k a considerable figure a ก s c h o o l of t ์ครูออ n o u t w e ิ in the world แปลเป็นไทยอย่างเข้าใจง่ายๆว่าผู้ที่ไม่ได้คะแนนดีเด่นในโรงเรียนก็ไม่จำเป็นต้องท้อถอยด้วยเหตุนั้นผู้ที่ทำคะแนนสูงในโรงเรียนมักจะกลายเป็นบุคคลที่ปราศจากค่าไป,ไปบ่อยๆในโลกนี้คำของหลอดเอฟเบรีที่ยกมาข้างต้นนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้คะแนนดีเด่นในโรงเรียนนั้นไม่ดี การเรียนดีและได้คะแนนสูงต้องถือว่าเป็นความดีอย่างมากแต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนอย่างดีหรือไม่ได้คะแนนสูงก็ไม่ควรจะท้อถอยสิ้นมานะเพราะมีทางที่จะค้นคว้าหาความรู้สร้างความสำคัญให้แก่ตัวเองในทางวิชาการอันนั้นขึ้นมาได้เหมือนกันส่วนผู้ที่เรียนดีและได้คะแนนสูงนั้นถ้าเขาทำการค้นคว้าต่อไปอีกภายหลังที่สำเร็จการศึกษาแล้วเขาก็จะดีเด่นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ถ้าเขาถือว่าการสอบไล่ได้คะแนนสูงเป็นความสำเร็จที่ไม่ต้องค้นคว้าศึกษาอีกต่อไปเขาก็จะกลายเป็นคนที่ปราศจากค่าอย่างที่หลอดเอฟเอรีว่าด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ปัญหาเรื่องโชคชะตาจึงเป็นอันหมดไปเราสามารถจะใช้กำลังใจในการทำงานในการค้นคว้าหาความรู้ในการภาคเพียรพยายามแข่งขันกับโชคชะตาได้ 4. ความเข้าใจในเรื่องอุปสรรคและความผิดพลาด เมื่อ20ปีมาแล้วข้าพเจ้าลงเรือเดินทางในลำแม่น้ำโขงได้สังเกตเห็นภาพที่แปลกใจที่สุดและไม่เข้าใจในเวลานั้นภาพหนึ่งคือเมื่อเรือแล่นเข้าไปใกล้ฝั่งได้เห็นคนชาวบ้านถือสวิงอันเล็กๆมานั่งอยู่ที่หินซึ่งยื่นลงมาในแม่น้ำนั่งตักปลาด้วยสวิงนั้นวิธีตักของเขาคือตักไปตามน้ำข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเขาจะตักปลาได้อย่างไรข้าพเจ้าคิดในเวลานั้นว่าถ้าเป็นข้าพเจ้า จะตักทวนน้ําและจะได้ปลาเมื่อได้เห็นในครั้งแรกก็ไม่ค่อยสนใจแต่เมื่อเดินทางไปหลายวันก็ได้เห็นทุกวันเห็นคนใช้สวิงเล็กตักไปตามน้ําเหมือนกันทุกแห่งความอยากรู้อยากเข้าใจได้บังเกิดขึ้นจึงถามคนพื้นเมืองที่ไปด้วยว่าทําไมเขาตักอย่างนั้นข้าพเจ้าได้รับคําตอบว่าเพราะปลาไหว้ทวนน้ําการที่จะตักปลาให้ได้จึงต้องตักไปตามน้ํา เพื่อให้สวนกับปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นมาคราวนี้ข้าพเจ้าก็เกิดความสงสัยว่าทำไมปลาจึงว่ายทวนน้ำทุกขนทุกแห่งเหตุไฉนไม่ไว่ายตามน้ำซึ่งสบายกว่าและไม่เหนื่อยแรงถามผู้รู้ก็ได้รับคำอธิบายอย่างแจ่มแจ้งว่าการที่ปลาจะได้อาหารนั้นปลาจำเป็นต้องว่ายทวนน้ำเพราะอาหารย่อมลอยมาตามน้ำถ้าปลาว่ายตามน้ำไปเสียด้วยก็จะไม่ได้อาหารเลยยิ่งกว่านั้น ถ้าปลามีธรรมชาติว่ายตามน้ำปลาในลำแม่น้ำจะสูญพันธุ์ปลาน้ำจืดจะไม่มีในโลกนี้เพราะในที่สุดมันจะออกทะเลไปหมดต่อมาข้าพเจ้าได้พบในหนังสือของแซมูเอลสไมล์ว่าปลาที่จะปล่อยตัวให้ลอยไปตามน้ำก็มีแต่ปลาตายเท่านั้นส่วนปลาเป็นที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนปลาเป็นปลาที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะว่ายทวนน้ำเสมอข้าพเจ้าได้รับความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ว่าธรรมชาติได้สร้างทั้งมนุษย์และสัตว์ให้ต่อสู้อุปสรรคให้ออกแรงทำความมานาพยายามถ้ามิฉะนั้นก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ปลาต้องว่ายทวนน้ำจึงจะหาอาหารได้มนุษย์เราก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกันเราจะมีชีวิตอยู่ได้ก่อร่างสร้างฐานะของเราได้จะหลอหลอมอนาคตขึ้นได้เราจําต้องเผชิญกับอุปสรรคชีวิตที่ไม่เคยเผชิญกับอุปสรรค จะไม่มีความก้าวหน้าแม้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดเว่าวที่จะขึ้นสูงได้ก็เพราะมันต้านลมยิ่งต้องต้านลมแรงมันก็ยิ่งสูงขึ้นว่าวที่จะปลิวไปตามลมนั้นก็คือเว่าวที่ขาดลอยซึ่งไปตกที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าวที่ยังมีสายป่านดึงรั้งอยู่มันจะขึ้นสูงได้ด้วยการต้านลมถ้าหมดลมเว่าวก็จะตกชีวิตของมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันขอให้เรามีโอกาสได้พบอุปสรรคมากม ขอให้เรามีโอกาสเผชิญภัยมากๆเราจะสูงขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยพบอุปสรรคไม่เคยเผชิญความทุกข์ยากไม่เคยผจญภยัยเราจะไม่มีความก้าวหน้าอย่างหนึ่งอย่างใดอุปสรรคนั้นคือเทพพบุตรที่แปลงตัวเป็นมารร้ายเทพพบุตรก็เห็นว่าเราไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกปล่อยให้ตายเสียดีกว่าแต่ถ้าเราสู้เทพพบุตรนั้นก็จะสำแดงร่างที่แท้จริง และช่วยเราให้ประสบความสำเร็จให้ประสบความก้าวหน้าฉะนั้นเราจึงควรจะถือว่าอุปสรรคไม่ใช่ตัวมารร้ายแต่เป็นเทพพบุตรจำแรงจำแรงมาด้วยความตั้งใจดีต่อเราจำแรงมาเพื่อทดลองเราหรือสอนให้เราต่อสู้และเมื่อเราต่อสู้แล้วเทพพบุตรก็จะให้รางวัลแก่เราผู้ที่เคยชินต่อการต่อสู้อุปสรรคย่อมจะมีความเชื่อและความเข้าใจดังที่กล่าวข้างต้น และคราวใดที่เขาได้พบอุปสรรคคราวนั้นเขาก็มั่นใจว่าเทพพบุตรได้จำแรงมาช่วยเขาเขาพร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคเรื่อยๆไปตำราจิตวิทยาเรื่องหนึ่งได้เล่าถึงบุคคลผู้หนึ่งซึ่งต้องเผชิญอุปสรรคในการงานหลายอย่างหลายประการไม่มีเวลาสิ้นสุดและเขาก็แก้อุปสรรคอันนั้นให้ลุล่วงไปมีคนถามเขาว่าเขาสามารถแก้ไขอุปสรรคอันนั้น ฝ่าฟันให้ลุล่วงไปได้ด้วยวิธีใดเขาตอบว่าด้วยการคิดว่าอุปสรรคข้างหน้ายังจะมีมาอีกและเขาจะต้องพบอุปสรรคเรื่อยไปเขาถือว่าอุปสรรคเป็นของธรรมดากิจการอันใดที่ปราศจากอุปสรรคกิจการอน,นั้นเป็นกิจกรรมที่ผิดปกติและไม่ควรจะไว้วางใจเลยความตลอดปลอดโปร่งในวันนี้อาจเป็นอุปสรรคอันแรงร้ายในวันหน้าพบกับอุปสรรคเสียวันนี้ทีเดียวดีกว่า บทที่8การปฏิเสธตัวเองในบทต้นๆเราได้พิจารณากันมาแล้วหลายเรื่องเช่นเรื่องลักษณะของกำลังใจเรื่องความราบเรียบของดวงจิตการหักห้ามและข่มความกโกรธความกลัวความวิตกการเป็นตัวของตัวเองการปลูกฝังนิสัยสดชื่นการสร้างกำลังใจในการทำงานทุกเรื่องล้วนเป็นอุปกรณ์แก่การสร้างกำลังใจถ้าหากเราได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามนั้น แม้จะมากน้อยเพียงไรกำลังใจของเราก็จะมีขึ้นและเป็นเรื่องที่ไม่มีอันตรายการฝึกฝนกำลังใจตามที่กล่าวมาในหนังสือเล่มน,นี้ไม่มีทางล่อแหลมเสี่ยงภัยอย่างไรเลยและพอหัดทำเข้าก็จะแลเห็นคุณประโยชน์เราได้เห็นมาแล้วในบทต้นๆว่าการฝึกฝนทางจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องฝืนใจแน่นอนทีเดียวการฝึกใจก็คือการฝืนใจฝืนจากทางที่ไม่พึงปรารถนา เข้ามาหาทางที่พึงปรารถนาเหมือนอย่างเราแล่นเรือในกระแสน้ำเชี่ยวเราจำต้องถือท้ายเรือฝืนกระแสน้ำเพราะถ้าปล่อยให้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำก็จะเป็นความอับปางในที่สุดข้อความทุกๆบทที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นเรื่องที่สอนให้ฝืนใจฝืนให้หันมาในทางที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่เราการฝืนใจเป็นความยากลำบากในเบื้องต้นแต่ถ้าหัดทำกันพักหนึ่ง ความยากลำบากก็น้อยลงไปและในที่สุดจะกลายเป็นความสนุกในบทเรียนเรื่องความประหยัดซึ่งท่านผู้อ่านอาจจะได้พบในหนังสือแบบเรียนธร,รมจัญญาหรือจิตวิทยาหลายๆแห่งซึ่งเขาสอนว่าการประหยัดหรือเก็บออมรอมริบนั้นเป็นเรื่องฝืนใจคนและคนเราไม่ชอบทำเพราะการจับจ่ายเป็นของสนุกแต่ถ้าหัดทำและลองฝืนดูหลายๆครั้งต่อไป การเก็บออมรอมริบหรือการประหยัดนั้นจะกลายเป็นของสนุกของเรื่อนรมสิ่งที่ประหยัดไว้ได้จะให้ความสุขสบายใจความรื่นรมอันเกิดจากการประหยัดจะกลายเป็นความรื่นนรมที่สูงกว่าความสนุกสนานที่จะพึงได้จากการใช้สอยสุรุยสุร่ายถ้าเราลองทำดูบ้างเราจะเห็นได้ว่าหลักอันนี้เป็นความจริงหัวใจของคนเป็นของฝึกได้และศาสนาทุกศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาย่อมสรรเสริญหัวใจที่ฝึกฝนแล้วดังพุทธภาษิตว่าจิตตังทันตังสุขาวหังดวงจิตที่ฝึกฝนแล้วย่อมนำความสุขมาให้เรามักเข้าใจพุทธภาษิตนี้แต่มินมินเรามักอธิบายและสอนกันแต่เพียงเผิๆหรืออย่างกว้างๆทั่วๆไปเช่นว,ว่าดวงจิตที่ฝึกฝนแล้วย่อมจะทำให้คิดให้พูด หรือให้กระทำแต่ในทางที่ดีและการคิดดีพูดดีทำดีนั้นจะนำความสุขมาให้คำอธิบายอย่างนี้ก็นับว่าถูกต้องแต่ยังไม่ลึกซึ้งถึงรสอันแท้จริงของพุทธภาสิทธิความหมายอันลึกซึ้งของพุทธภาสิทธิข้อนี้คือว่าสิ่งใดที่เราต้องฝืนใจเห็นเป็นของไม่สนุกรื่นรมในชั้นต้นนั้นถ้าเราเชื่อมั่นว่าเป็นทางดีและเราฝึกเราฝืนไปสักพักหนึ่ง จากสิ่งที่เราไม่ชอบมาในชั้นต้นนั่นเองถ้าเรามีนิสัยฟุ่มเฟือสยสุรุ่ยซุร่ายเรารู้ว่าความฟุ่มเฟือสยสุรุ่ยซุร่ายเป็นของไม่ดีการประหยัดหรือเก็บอมรอมริบเป็นของดีเราฝึกฝืนหัวใจเราเข้ามาในทางประหยัดและเก็บอมรอมริบลงท้ายการประหยัดและเก็บอมรอมริบนี้จะกลายเป็นความสนุกสนานคือเมื่อเก็บอมรอมริบไว้ได้เราก็จะประสบความสบายและความเบิกบาน ซึ่งเป็นของดียิ่งกว่าความสุขที่เราสแสวงหาด้วยความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ยรายการทำอะไรให้เป็นประเบียบมักเป็นการฝืนใจคนเพราะความสบายในชั้นต้นของคนเรานั้นคือไม่ต้องเป็นประเบียบเรียบร้อยอะไรปล่อยตามตัวตามใจและการถูกฝึกหัดให้เข้าระเบียบมักเป็นเรื่องไม่พอใจของเราแต่ถ้าเราฝืนใจของเราเองให้รักความเป็นประเบียบความเป็นประเบียบนั่นเองจะกลับกลายให้ความสุขแก่เรา และต่อไปเราจะไม่สามารถทนดูสิ่งซึ่งไม่เป็นประเบียบได้ถ้าเราชอบชีวิตที่โอถงมโหฬารและภายหลังเราเกิดความรู้สึกว่าชีวิตที่โอถงมโหฬานนั้นไม่เป็นผลดีแก่เราเพราะเหตุที่ทำความหมดเปลืองเสียสุขภาพอนามัยทำความเดือดร้อนให้แก่ตัวเราเองและครอบครัวเราพยายามฝึกฝืนหัวใจเราเข้ามาสู่ชีวิตที่สงบสงัดและราบเรียบการฝึกฝืนอย่างนี้ ในที่สุดก็จะให้ความสุขแก่เราในทางราบเรียบสงบสงัดรวมความว่าพุทธภาษิตที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังดวงจิตที่ฝึกฝนแล้วย่อมนำความสุขมาให้นั้นไม่ได้หมายแต่เฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังแต่หมายถึงผลในตัวของมันเองคือของดีที่เราไม่ชอบในเบื้องต้นนั้นอาจจะให้ความสุขแก่เราในภายหลัง เราไม่ต้องรอถึงผลทางอ้อมที่จะบังเกิดขึ้นแม้ผลทางตรงก็จะมีขึ้นทันทีและหลักของการฝึกฝืนใจนั้นก็มีอยู่ข้อเดียวซึ่งทางจิตวิทยาเรียกว่าเซลเนกาชันแปลว่าการปฏิเสธตัวเองเรื่องปฏิเสธนั้นมีความสำคัญมากมนุษย์ที่ได้รับความยากลำบากนานาประการเพราะไม่รู้จักปฏิเสธเป็นการประหลาดที่ชนบางชาติ มีชนหลายชาติที่ไม่เคยมีคำปฏิเสธโดยตรงอย่างคำว่าโ no นในภาษาอังกฤษไทยเราเองก็เป็นอย่างนั้นเรามีคำไหครับเรามีคำรับมากมายหลายคำเช่นจะค่ะขอรับพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าค่ะแต่คำปฏิเสธโดยตรงนั้นเราไม่มีเวลาเราปฏิเสธเราต้องใช้คำเลี่ยงหรือคำผสมเช่นเปล่าไม่ใช่ไม่ได้แล้วแต่กรณีใดควรจะใช้อย่างไร แต่เราไม่มีคํำปฏิเสธโดยเฉพาะนักศึกษาภาษาศาสตร์ได้พบชนอีกหลายชาติซึ่งล้วนแต่เป็นชนที่ตกอยู่ในอำนาจของชาติอื่นที่ไม่มีคำปฏิเสธโดยตรงอย่างเดียวกับไทยเราเป็นเครื่องแสดงชัดข้อหนึ่งว่าชนชาติที่ปฏิเสธไม่เป็นนั้นหาความเข้มแข็งได้ยากและโดยมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของชนชาติอื่นในส่วนตัวบุคคลก็เช่นเดียวกันคนที่ปฏิเสธไม่เป็น คือคนใจอ่อนหรืออ่อนแอซึ่งต้องตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือเครื่องเล่นหรือเป็นทาสของคนอื่นหรือมิฉะนั้นก็ต้องรับเคราะห์กรรมในความผิดไม่ดีของตนเองมนุษย์เรามีความจำเป็นที่ต้องรู้จากปฏิเสธที่จะสามารถกล่าวคำอย่างคำว่าโ no นในภาษาอังกฤษโดยไม่รู้สึกลำบากยากใจคำไทยจะเป็นไม่หรือมิได้หรืออะไรก็ตามทีให้เราสามารถกล่าวออกมาได้ตรงๆ ในเมื่อเราเห็นว่าควรจะปฏิเสธความเกรงใจหรือความใจอ่อนไม่กล้าปฏิเสธทำความยากลำบากในชีวิตให้แก่เราเสมอฉะนั้นเราจึงพึงเข้าใจอย่างหนึ่งว่าความสามารถในการกล่าวปฏิเสธนั้นเป็นความเข้มแข็งเป็นกําลังใจแต่การปฏิเสธไม่เป็นหรือการรู้สึกความยากลำบากในการกล่าวปฏิเสธนั้นเป็นความอ่อนแอเป็นลักษณะที่ไม่มีกำลังใจฉะนั้นหนทางหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจ ก็คือหัดกล่าวคำปฏิเสธออกไปอย่างตรงๆไม่ยอมให้ในสิ่งซึ่งเราเห็นว่าไม่ควรให้ไม่ยอมทำตามคำของใครในสิ่งซึ่งเราเห็นว่าไม่ควรทำตามไม่ยอมโอนอ่อนไปในคำชักจูงชวนเชื่อในเรื่องที่เราเห็นว่าไม่ควรโอนอ่อนถ้าเราหัดตัวของเราเองให้ทำได้อย่างนี้เราจะรอดพ้นความลำบากเป็นอันมากและยิ่งกว่านั้นเราจะเป็นที่เกรงขามของคนทั้งหลายเพราะแสดงให้เห็นว่า เราเป็นตัวของเราเองและเรามีความเข้มแข็งอยู่ในตัวแต่ลักษณะดีที่สุดที่ต้องการจะกล่าวถึงในบทนี้คือการปฏิเสธตัวเองเราได้รับคำสอนมาตั้งแต่ในโรงเรียนว่าในตัวมนุษย์นั้นมีธรรมชาติอยู่สองฝ่ายคือธรรมชาติฝ่ายสูงและธรรมชาติฝ่ายต่ำธรรมชาติฝ่ายสูงให้ความคิดความรู้สึกแก่เราในทางที่ดีที่ชอบแต่ธรรมชาติฝ่ายต่ำคอยชักจูงเราไป ในทางที่ผิดในทางที่ไม่ดีเรารู้ว่าไม่ดีแต่เราก็มักจะพ่ายแพ้แก่ธรรมชาติฝ่ายตำ่ำเพราะเหตุอย่างเดียวคือเราไม่รู้จักปฏิเสธตัวเองเรื่องปฏิเสธตัวเองหรือที่ฝรั่งเรียกว่าเซลล์เนก t ชันนี้จึงมีความสำคัญมากและอาจจะแบ่งออกได้เป็น5้าประการดังนี้คือ 1. ปฏิเสธไม่ยอมทำความชั่ว 2. ปฏิเสธไม่ยอมทำตามความต้องการของร่างกาย 3. ปฏิเสธไม่ยอมฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ยรายสปฏิเสธไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเครื่องล่อ 5. ปฏิเสธไม่ยอมเดินออกนอกทางที่เป็นจุดหมายของตัวทั้ง5ประการนี้อันที่จริงก็มีลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ยอมทําสิ่งซึ่งความรู้สึกอันจริงใจบอกอยู่ว่าไม่ควรทําแต่ก็แยกออกเป็น5ประการดังกล่าวข้างต้นก็เพื่อเป็นทางให้อธิบายได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อที่จะต้องอธิบายก็มีไม่มากนักเพราะเป็นเรื่องที่แจ่มแจ้งอยู่ในตัวแล้วและให้คำอธิบายไว้เพียงเล็กน้อยพอสมควร 1. การปฏิเสธไม่ยอมทำความชั่วอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วเรารู้กันอยู่แล้วบิดามารดาผู้ปกครองครูบาอาจารย์และทางศาสนาไม่ว่าในศาสนาใดได้สอนเรามาตั้งแต่เรารู้ความจนกระทั่งเติบโตขึ้น และเราได้รับคำสอนอยู่เรื่อยไปการที่เราทำความผิดความชั่วไม่ใช่เพราะเราไม่รู้แต่โดยมากเราทำไปทั้งรู้รู้รู้ว่าเป็นความผิดเป็นความชั่วแล้วเราก็ยังทำเพราะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาชักจูงให้เราไม่สามารถต้านทานได้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะกําลังต้านทานคือกําลังใจในตัวของเรามีน้อยไปถ้าเรายึดหลักไว้ในใจให้แม่นยำว่าเราจะต้องปฏิเสธตัวเราเอง ไม่ยอมทำในสิ่งซึ่งเรารู้ว่าเป็นความชั่วร้ายในชั้นแรกเราจะต้องฝืนใจแต่ลงท้ายก็จะกลายเป็นความเคยชินพระพุทธศาสนาสอนว่าการทำสงครามชนะคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างธรรมดาแต่บุคคลที่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ชนะเลิศต้องเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะตัวเองการปฏิเสธตัวเองไม่ยอมทำสิ่งที่ตนเองเห็นเป็นการชั่วร้ายนั้น เป็นการเอาชนะตัวเองได้และพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ชนะเลิศในทางใจในความรู้สึกของเราเองเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอิ่มเอิบในเมื่อเราสามารถเอาชนะคนอื่นได้แต่เราจะรู้สึกอิ่มเอิบยิ่งขึ้นในเมื่อเราสามารถเอาชนะตัวเราเองเรารู้สึกภาคภูมิใจในเมื่อเราปราบคนอื่นลงแต่เราจะรู้สึกภูมิใจยิ่งขึ้นในเมื่อเราปราบตัวเราเองได้ ชัยชนะที่เราได้จากคนอื่นเป็นชัยชนะที่ไม่แน่นอนเพราะผู้แพ้อาจจะแก้แค้นกลับเอาชนะเราได้แต่ถ้าเราชนะตัวเราเองก็เป็นชัยชนะที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นชัยชนะอันถาวรซึ่งเราจะไม่กลับแพ้อีกที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเล่นลิ้นแต่เป็นความจริงในชีวิตของมนุษย์คนที่รู้จักหักห้ามใจของตนเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและทางจิตวิทยาอธิบายว่า คนเราจะไม่สามารถเอาชนะหัวใจคนอื่นได้ถ้ายัางเอาชนะหัวใจตนเองไม่ได้ก่อนทางจิตวิทยาได้สอนถึงสมรทธภาพของดวงจิตหรือกระแสดวงจิตที่จะข่มใจคนอื่นให้เชื่อให้เห็นให้ยอมตามเราแต่สมรทธภาพอันนี้จะบังเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะหัวใจตัวเราเองได้ก่อนฉะนั้นจึงเป็นหลักวิชาอันแน่นอนในทางจิตวิทยาว่าถ้าเราสร้างสมรรถภาพขึ้นในตัวเรา สำหรับข่มดวงจิตของคนอื่นเราจะต้องมีความสามารถข่มดวงจิตของเราเองให้ได้เสียก่อนเมื่อเรามีความสามารถข่มดวงจิตของเราเองได้แล้วนั่นคือพลังงานที่เราจะใช้สำหรับข่มดวงจิตคนอื่นได้ต่อไปนี่เป็นหลักที่รับรองกันทั่วไปในทางจิต,ตวิทยาด้วยเหตุนี้ถ้าเราอยากจะมีหัวใจเข้มแข็งถ้าเราอยากจะมีสมรรถภาพแห่งดวงจิตถ้าเราอยากจะมีพลังงาน ให้ดวงจิตของเราข่มใจคนอื่นได้วิธีหัดอย่างง่ายๆก็คือหัดข่มใจตัวเราเองเสียก่อนข่มใจและปฏิเสธตัวเองไม่ยอมทำสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าชั่วร้ายเรื่องนี้เป็นอุปกรณ์อันสำคัญสำหรับจะสร้างกำลังใจ 2. การปฏิเสธไม่ยอมทำตามความต้องการของร่างกายในทางจิตวิทยาหรือแม้แต่ทางเศรษฐศาสตร์เขาก็ยังแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งเป็นความต้องการของใจและอีกประเภทหนึ่งเป็นความต้องการของร่างกายอันที่จริงความต้องการนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นความต้องการก็ย่อมมาจากใจทั้งนั้นแต่เป็นสองชนิดชนิดหนึ่งเป็นใจที่โอนอ่อนผ่อนตามความประสงค์ของร่างกายอีกชนิดหนึ่งเป็นใจที่ตริตรองใคร่ครวญและไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามในสิ่งซึ่งเห็นว่าไม่เป็นทางดีทางชอบไม่เป็นทางที่จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ แต่เป็นทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายสุราและยาเสพต่างๆอาหารที่มีราคาแพงของสแสลงซึ่งเป็นโทษแก่ร่างกายความโลภในทางกามารมกการผิดประเวณีสิ่งเหล่านี้เข้าจัดอยู่ในจำพวกความต้องการของร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าความต้องการของร่างกายนั้นจะเป็นสิ่งเสียสิ่งไม่ดีทุกเรื่องไปความต้องการของร่างกายบางอย่างเป็นความต้องการที่ดีที่ชอบ เช่นต้องการอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามเพลิดเพลินเจริญตาความต้องการอากาศที่ดีความต้องการฟังเสียงพูดที่ไพเราะความต้องการฟังเสียงดุรยิยางคดนตรีเหล่านี้ก็มีทางดีอยู่มากอะไรดีอะไรไม่ดีไม่เป็นการเหลือวิสัยที่เราจะทราบคำสอนของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือวิชาการที่เราได้รับมาจากโรงเรียน ย่อมจะบอกเราให้รู้แล้วทั้งนั้นแต่ความต้องการทางร่างกายนั้นบางทีก็เป็นความต้องการที่รุนแรงทำให้หัวใจพ่ายแพ้และต้องยอมตกเป็นเหยื่อแห่งความต้องการของร่างกายชายหนุ่มก็ดีหญิงสาวก็ดีที่ต้องประสบความเสียหายหญิงสาวเสียความบริสุทธิ์ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่สมควรจะเสียชายหนุ่มที่ต้องเสียคนหรือประสบโรคภัยไข้เจ็บย่อมมาจากเหตุผลอันเดียว คือปล่อยใจให้โอนอ่อนผ่อนตามความต้องการของร่างกายดวงใจเองรู้สึกว่าเป็นความชั่วความไม่ดีแต่ไม่สามารถจะต้านทานความต้องการของร่างกายได้จึงต้องปล่อยให้เป็นไปตามที่ร่างกายต้องการและผลร้ายก็มาถึงผู้ที่ชักนำคนให้เสียคนเพื่ออนาประโยชน์แก่ตัวเขาเองย่อมจะหาทางชักจูงปลุกปลั่นความรู้สึกต้องการในร่างกายให้มีมากขึ้นมากจนกระทั่งในที่สุด หัวใจต้องพ่ายแพ้โดยในยะดังกล่าวมาข้างต้นนี้วิธีการที่จะปฏิเสธตัวเองไม่ยอมทำตามความต้องการของร่างกายนั้นคือเราต้องตั้งหลักไว้ในใจว่าดวงจิตย่อมเป็นของสูงกว่าร่างกายการที่ปล่อยให้ดวงจิตโอนอ่อนไปตามความต้องการของร่างกายนั้นเป็นลักษณะที่อ่อนแอเป็นลักษณะที่ขาดกำลังใจเมื่อเราตั้งจิตมั่นคงว่าเราจะสร้างกำลังใจ เราก็จะต้องยกย่องให้ใจเราอยู่เหนือร่างกายเสมอไปให้ถือว่าร่างกายต้องอยู่ภายใต้การปกครองควบคุมของใจร่างกายต้องการอะไรถ้าใจเห็นว่าไม่ดีไม่ชอบเราก็ไม่ยอมอนุญาตความทุกข์ทรมานที่จะเกิดขึ้นแก่ร่างกายเนื่องจากที่เราปฏิเสธไม่ยอมทำตามความประสงค์นี้จะน้อยกว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นภายหลัง ในเมื่อเราปล่อยให้เป็นไปตามความประสงค์ของร่างกายเมื่อเรายึดมั่นอยู่ในใจอย่างนี้แล้วเราก็พยายามใช้ดุลพินิษไม่ยอมทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ร่างกายต้องการแต่ดวงจิตไม่เห็นชอบเป็นอีกวิธีหนึ่งและเป็นวิธีที่สําคัญมากสำหรับจะข่มหัวใจตัวเองและเป็นวิธีสร้างกำลังใจอย่างแน่นอนที่สุด 3. การปฏิเสธไม่ยอมฟุ่มเฟือยสุริสุรายเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรมาก ข้อหลักการสำคัญก็อยู่ในสองข้อ Catalunya, ที่กล่าวมาข้างตน้นคือความต้องการเรื่องฟุ่มเฟือยส,สุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นความต้องการของร่างกายเป็นความต้องการที่ไม่จําเป็นเลยและเราต้องให้เกียรติแก่เหตุผลของดวงจิตมากกว่าความต้องการของร่างกายโดยถือว่าดวงจิตเป็นของสูงกว่าร่างกายตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยส,สุรุ่ยสุร่ายก็ここคือนิสัยประหยัดและเก็บออมรอมริบการสร้างนิสัยประหยัดและเก็บออมรอมริบ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกำลังใจเพราะการประหยัดและเก็บอมรอมริบนั่นเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยความฝืนใจการหัดฝืนใจเข้ามาในทางดีทางชอบเป็นการสร้างกำลังใจอยู่ในตัวการปฏิเสธตัวเองไม่ยอมทำความต้องการที่ไม่จำเป็นนับเป็นชัยชนะแก่ตัวเองและเป็นชัยชนะที่พระพุทธเจ้าทรงสัเสริญเพราะฉะนั้นการหักใจฝืนใจไม่ยอมฟุ่มเฟือยสุรีสุร่าย จึงเป็นกำลังใจอย่างสำคัญอันหนึ่งมีตัวอย่างมากมายในประวัติศาสตร์ที่แสดงว่าความฟุ่มเฟือยสุริยซุร่ยรายคือความอ่อนแอแต่การประหยัดและเก็บอมรอมริบนั้นเป็นกำลังใจพระมาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ผู้ที่ทางประวัติศาสตร์ยอมรับว่าเป็นพระมาหากษัตริย์ที่เข้มแข็งสามารถล้วนมีนิสัยประหยัดเช่นเฟเดริกมหาราชของเยอรมนีนโปเลียนและปีเตอร์มหาราชของรัสเซีย ท่านเหล่านี้ล้วนมีนิสัยประหยัดจนกลายเป็นตรณีที่เหนียวไปเสียด้วยซ้ำแต่พระมหากษัตริย์ที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยโอโถงใช้เงินโดยไม่รู้จักราคาของเงินเช่นพระเจ้าหลุยที่ส5้าของฝรั่งเศสล้วนเป็นคนที่อ่อนแอฉะนั้นนิสัยประหยัดจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์อันแน่นอนแห่งความเข้มแข็งถ้าเรามีลูกซึ่งเขามีนิสัยประหยัดมาแต่กําเนิดขอให้เราแน่ใจและดีใจว่าลูกคนนี้เมื่อเติบโตขึ้น เขาจะไม่เป็นคนอ่อนแอนิสัยเข้มแข็งกับนิสัยประหยัดเป็นของคู่กัน4การปฏิเสธไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเครื่องล่อเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับเรื่องอื่นๆเป็นการปฏิเสธที่อยู่ในลักษณะเดียวกันคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นทางชั่วร้ายการที่เราทำไปทั้งทั้ท,ที่รู้ก็เพราะเหตุว่ามีเครื่องล่อเครื่องล่ออันนั้นอาจเป็นอำนาจอาจเป็นทรัพย์ อาจเป็นกามารมหรืออาจเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทางพระเรียกว่าตัวมารเครื่องล่อก็คือมารที่แปลงตัวเป็นเทพอับสรมาล่อให้เราหลงแล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อของมันไม่เป็นการยากเลยที่จะรู้ว่าอะไรเป็นเครื่องล่อขออย่างเดียวแต่อย่าไปทำท,ทั้งทั้งที่รู้แล้วทุกคนย่อมทราบดีว่าการตกเป็นเหยื่อของเครื่องล่อนั้นย่อมเกิดผลร้าย แต่ก็เป็นนิสัยอันแปลกประหลาดอันหนึ่งของมนุษย์เราที่ยอมรับเครื่องล่อทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผลร้ายจะมีมาภายหลัง 5. การปฏิเสธไม่ยอมเดินออกนอกทางที่เป็นจุดหมายของตัวที่เรียกว่าจุดหมายของตัวนั้นหมายความหลายอย่างอย่างหนึ่งหมายถึงทางดำเนินชีวิตซึ่งเราได้ตั้งจุดหมายปลายทางไว้ว่าเราจะดำเนินไปในทางใดเช่นเราได้ศึกษาทางแพทย์ก็แสดงว่า เราได้ตั้งจุดหมายปลายทางของเราไว้ว่าเราจะเป็นแพทย์ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนทางดำเนินและเอาดีในทางแพทย์จริงๆภายหลังที่สอบไล่ได้และเรียนสำเร็จ mm. ก็ยังค้นคว้าวิชาการหาความชำนาญในทางนี้ต่อไปเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ยิ่งใหญ่โดยอาศัยวิชาที่เราเรียนจริงรู้จริงแต่บางทีก็มีเครื่องล่อมาทำให้เราผันแปรไปทางอื่นเช่น เมื่อเกิดมีผู้นิยมมากๆเข้าก็เกิดความคิดที่อยากเป็นนักการเมืองเปลี่ยนทางดําเนินไปการเปลี่ยนทางดําเนินให้ผิดไปจากที่เราตั้งความมุ่งหมายไว้ในชั้นต้นนั้นโดยมากมักเป็นการคิดผิดเพราะระยะเวลาในชีวิตของมนุษย์เป็นระยะเวลาเล็กน้อยหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าเป็นทางยาวถ้าเราเปลี่ยนทางเดินก็เท่ากับตั้งต้นเดินทางใหม่จุดหมายปลายทางที่จะบรรลุก็จะยิ่งห่างไกลออกไป เราจะสังเกตเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทุกประการของโลกนี้เกิดขึ้นจากคนที่มีจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตอย่างแน่วแน่เมื่อฝังใจว่าจะทำอะไรก็ทำจริงโดยไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งกว่านั้นเมื่อพ่อทำไปจนหมดอายุลูกยังทำต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็ดีทางแพทยาศาสตร์ก็ดีที่ได้ค้นพบวิชาการอันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่มนุษยชาติ หรือการประดิษฐ์สร้างเครื่องยนต์กลไกการพบหลักวิชาที่มีคุณค่าได้ประโยชน์แก่โลกทั่วไปสิ่งเหล่านี้สำเร็จจากบุคคลที่มีความแน่วแน่ในทางดำเนินของชีวิตและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบุคคลพวกนี้บางทีก็ได้รับความยากลำบากขมขื่นอย่างร้ายแรงในชีวิตแต่เขาก็ไม่ทิ้งทางดำเนินของเขาในที่สุดเขาก็สร้างความสำเร็จสร้างสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่โลกมากกว่าพวกฉวยโอกาส คอยเปลี่ยนทางดําเนินชีวิตอีกอย่างหนึ่งหมายถึงหลักการในใจของตัวได้แก่ความเชื่อในศาสนาในลัทธิไม่ว่าจะเป็นลัทธิทางการเมืองหรือเศรษฐกิจหรือลัทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อเขาได้ตรึกตรองโดยรอบคอบแลเห็นว่าลัทธิใดดีจริงเขานิยมนับถือลัทธิอันนั้นแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบุคคลเช่นนี้เป็นผู้มีกำลังใจเขายอมต่อสู้ยอมรับความลำบากตลอดถึงยอมตาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งอุดมคติหรือหลักการของเขาบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ควรได้รับความสรรเสริญถึงแม้ว่าลัทธิความเชื่อถือของเขานั้นจะผิดไปไม่เป็นทางที่ดีที่ชอบการที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนก็ยังแสดงว่าเขาเป็นบุคคลที่มีลักษณะของคนเป็นบุคคลที่ควรได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจไม่มีใครจะตำหนิบุคคลชนิดนี้เพราะโลกย่อมให้ความสรรเสริญ และเคารพนับถือแก่บุคคลที่มีอุดมคติมีหลักการถึงแม้ว่าอุดมคติและหลักการนั้นจะผิดพลาดไปอย่างไรก็ตามทีในสมัยที่เรื่องศาสนาเข้ามาปะปนยุ่งยากกับทางการเมืองมีคนสำคัญเป็นอันมากยอมรับเคราะห์โดยไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาไม่ยอมเปลี่ยนลัทธินิกายของตนมีคนเป็นอันมากที่ยอมตายเพื่ออุดมคติในทางการเมืองเพื่อลัทธิการเมือง หรือเศรษฐกิจที่เขานับถือและเลื่อมใสแม้ว่าต้องโทษทันหรือทุกทรมานประการใดเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนมีคนหนึ่งในบรรดาพวกที่เป็นเช่นนี้ได้ทิ้งถ้อยคำที่น่าฟังน่าคิดไว้ให้แก่เราจนกระทั่งบัดนี้เมื่อเขาถูกบังคับให้เปลี่ยนความเชื่อความเห็นเขาตอบว่าเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนได้เขาได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อความเห็นอันนี้มีมากแล้ว ขาขอบใจสวรรค์ที่ช่วยให้เขามั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงทางความคิดบุคคลเช่นที่กล่าวนั้นเป็นผู้มีกำลังใจถ้ากล้าปฏิเสธตัวเองแม้เมื่อมีภัยพิบัติอยู่ตรงหน้าเขารวมความว่าการปฏิเสธตัวเองนั้นหมายถึงกำลังใจที่เข้มแข็งกำลังใจที่ไม่ยอมทำสิ่งที่ตัวรู้ว่าเป็นความผิดความชั่วร้ายไม่ยอมทำตามความต้องการของร่างกาย ปฏิเสธความต้องการในทางสุรุ่ยสุร่ายไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของเครื่องล่อและไม่ยอมเดินออกนอกทางที่เป็นจุดหมายของตัวคราวนี้เรามาถึงปัญหาที่ว่าวิธีที่จะสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งสำหรับจะปฏิเสธตัวเองดังกล่าวข้างต้นนี้เราจะทำอย่างไรวิธีการที่เรียกอย่างง่ายๆก็คือว่าหักใจฝืนใจขืนใจแต่การหักการฝืนและการขืนนี้ก็มีความยากอยู่เหมือนกัน โดยมากเราหักใจฝืนใจอย่างตรงๆงมักไม่ค่อยสำเร็จหรือถ้าจะสำเร็จก็ด้วยความยากลำบากมากหลักวิชาทางจิตวิทยามักสอนว่าการต่อสู้กับอารมณ์ชั่วร้ายอย่างตรงหน้านั้นมันไม่ค่อยสำเร็จนักจิตวิทยาจึงต้องค้นคว้าหาวิธีอื่นที่จะต่อสู้โดยทางอ้อมและให้ประสบผลสาเร็จการปฏิเสธตัวเองดังกล่าวมาในบทนี้ก็คือการต่อสู้กับความคิดที่ผิดที่ชั่ว ไม่ยอมทำสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นผลร้ายส่วนวิธีต่อสู้นั้นครูบาอาจารย์ทางจิตวิทยาก็ได้บรรยายหลักวิชาไว้หลายท่านเช่นนายคอวิลนายวิลสันและนายเพตเตอร์สันแต่หลักวิชาของอาจารย์เหล่านี้ก็คล้ายคลึงกันนายคอนวิลอธิบายว่าวิธีดีที่สุดที่จะหักใจหรือฝืนใจนั้นคืออย่าทำในทันทีทันใด ลอยให้อารมณ์เช่นนั้นดำเนินไปสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พยายามหาที่เงียบสงัดนั่งคิดนั่งตรึกตรองทําใจให้เป็นสมาธิเพ่งในทางที่ดีในทางที่พึงปรารถนาในทางที่ตรงกันข้ามกับเรื่องที่หัวใจเรากำลังถูกชักจูงให้ไปในวิวสันอธิบายว่าให้อาศัยความเงียบทำใจให้เป็นสมาธิหายใจให้แรงเหมือนอย่างจะขับไล่อารมณ์ หรือความคิดที่ไม่ดีนั่นออกไปให้พ้นแล้วก็สูดเอาอารมณ์และความคิดที่ดีกลับเข้ามานายแพตเตอร์สันอธิบายว่าให้เราแสวงหาความเงียบสงัดทำใจของเราให้ผ่องใสแล้วจึงคิดนึกตรึกตรองและค่อยพยายามหักใจทีละน้อยทำใจไม่ให้หวาดกลัวหรือวิตกอะไรให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีอำนาจในดวงใจอำนาจที่ยิ่งใหญ่ อำนาจที่จะไม่ยอมแพ้แก่ความชั่วร้ายเครื่องล่อหรือเครื่องยียวนใดๆหลักของอาจารย์ทั้งสามนี้รวมความลงก็คือว่าการฝืนใจหักใจนั้นต้องการความเงียบสงัดหลักอันนี้ถูกแน่เพราะทางพระพุทธศาสนาก,ก็เหมือนกันการข่มใจฝึกใจต้องการความเงียบสงัดที่จริงฤทธิ์เดชของความเงียบสงัดนั้นมีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดในการเป็นตัวของตัวเองนั้นเกิดขึ้นในความเงียบสงัดมากกว่าในที่อึกรกะทึกครึกโครมและความสามารถที่จะข่มใจหักใจฝืนใจเอาชนะตัวเองหรือที่เรียกว่าปฏิเสธตัวเองนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อเราเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่านั้น